คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดๆสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัส4 ทุ่มครับผมเพื่อนๆก่อนจะไปฟังเรื่องนี้เนี่ยมีใครเชื่อเรื่องหมอดูบ้างไหมเอ่ยมีใครชอบดูหมอดูบ้างไหมและหลายคนที่ฟังผมเล่ามาตั้งแต่ช่องเก่าเองก็ดีหรือว่าในช่องของจิตวิญญาณเองก็ดีเนี่ยและหลายคนน่าจะเคยได้ยินผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมอดูกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมรู้วันตายของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอดูขายหวยซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นคนละประเทศกันแล้วก็เรื่องที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเหมือนกันแล้วก็ตัวของคนในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกลียดหมอดูที่สุดในโลกเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆน่ะเชื่อเรื่องหมอดูบ้างหรือเปล่าหรือว่าชอบดูหมอดูกันบ้างไหมหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้นะเนาะพี่เพลเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยชอบหมอดูเท่าไหร่น่าจะเป็นเหมือนบุคคลในเรื่องนี้แหละนะครับลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องนี้เขาให้ชื่อเรื่องว่าผมเกลียดหมอดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอะเกลียดหมอดูเข้าเส้นเลยแต่ว่าที่เขาเกลียดเนี่ยมันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาอยากจะเกลียดก็เกลียดนะแต่ว่าทำไมเขาถึงเกลียดหมอดูลองฟังเรื่องนี้ดูคือผู้ชายคนนี้ครับเขาอยู่ในช่วงของวัยกลางคนหน่อยประมาณสัก 25-26 ปีแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็จะคบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิเดียทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันในแอปหาคู่แอปหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็ค่อนข้างที่จะชอบผู้หญิงคนนี้มากๆก็เลยมีการแชทไปคุยแล้วก็หลังจากนั้นก็สานสัมพันธ์กันมาตลอดเลยจนในที่สุดก็ได้คบกันหลังจากที่คบกันเนี่ยเขาก็จะพากันไปออกเดทตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไปออกเดทตามต่างจังหวัดขับรถพากันไปเที่ยวหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะพากันไปเดินห้างไปกินข้าวในห้างบ้างก็มีเหมือนกันซึ่งเขาจะทำแบบนี้มาเป็นปกติอยู่ละทุกครั้งที่มาเจอแฟนเนี่ยก็จะพาไปนู่นไปนี่ตามปกติทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็พาแฟนเขาไปเดินห้างห้างหนึ่งระหว่างที่เดินห้างกันอยู่แฟนเขาก็ทำตัวเหมือนเด็กน้อยเนาะด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็อยากจะอ้อนแฟนก็พาแฟนเนี่ยไปแผนกเสื้อผ้าบ้างก็อกอ้อนบอกเธอเนี่ยฉันอยากได้เสื้อผ้าเธอซื้อเสื้อผ้าให้ฉันหน่อยสิผู้ชายก็ตามใจเนาะก็อยากซื้อเสื้อผ้าก็ไปซื้อเธอฉันอยากได้ขนมอันเนี้ยฉันอยากกินอันนี้มากเลยเธอซื้อให้ฉันหน่อยสิอ่ะผู้ชายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ซื้อให้เป็นปกติอยู่แล้วอ่ะก็เลยเปไปก็ซื้ออ่ะอยากได้ซื้อปุ๊บพอซื้อทั้งสองอย่างเสร็จแล้วก็พากันเดินเล่นในห้างเพื่อที่จะดูว่าในห้างมันมีอะไรให้เขาเข้าไปนั่งกินบ้างเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองหิวข้าวละระหว่างที่เดินอยู่ในห้างทั้งคู่ก็ไปสะดุดอยู่กับตู้ดูดวงตู้หนึ่งเป็นตู้ดูดวงเหมือนคล้ายๆตู้ดูดวงในบ้านเราอะที่มันจะเป็นตู้หยอดเหรียญแล้วก็พอเราหยอดเหรียญไปอะมันก็จะมีใบแบบใบดูดวงอะออกมาใช่ไหมเขาก็ไปสะดุดกับไอ้ตู้ดูดวงอันนี้ตั้งอยู่กลางห้างเลยซึ่งตัวของผู้ชายคนนี้เองอ่ะเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องหมอดูไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอะไรทั้งนั้นเขาไม่เชื่อแล้วก็แต่ก็ไม่อยากจะลบหลู่อ่ะเพราะว่าตัวของแฟนเขาอ่ะเป็นคนที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับหมอดูมากแล้วก็เชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจมากอ่ะคันว่าเขาจะพูดความในใจของเขาออกไปอ่ะก็กลัวว่าแฟนจะโกรธแล้วก็จะไม่คุยกับเขาอีกแต่ด้วยความที่พอแฟนเห็นว่ามันมีตู้ดูดวงอยู่กลางห้างก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะดูดวงกับไอ้ตู้เนี้ยก็เลยพากันเดินเข้าไปใกล้ๆตู้ดูดวงซึ่งในตู้ดูดวงครับมันก็จะมีเหมือนเป็นตุ๊กตาแม่หมอแล้วก็จะมีลูกโลกกลมๆวางอยู่ตรงกลางตู้แล้วก็มีภาพแม่หมอแบบว่ากำลังเอามือจับไว้ที่ลูกโลกอ่ะเหมือนกำลังดูดวงอะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงเขาก็ชอบเนาะก็บอกแฟนบอกว่าเธอเนี่ย
เราลองดูดวงหน่อยไหมเนี่ย50เซนเองในหยอดไปนะเราจะได้รู้ไงว่าอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงตัวผู้ชายก็เอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปดูเลยเอาเงิน50เซนน่ะไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าไร้สาระไม่ต้องดูหรอกก็เขาอยากดูนี่นะ50เซนเองน่าถือว่าซื้อความบันเทิงก็แล้วกันผู้หญิงก็หยิบเงินออกมา50เซนเป็นเหรียญนะครับก็หยอดไปปุ๊บก็มีแสงไฟขึ้นในตู้แล้วก็มีตัวตุ๊กตาที่อยู่ในตู้เอามือออกมาจากลูกโลกอันหนึ่งแล้วก็มีเศษกระดาษขึ้นมาแล้วตุ๊กตาเนี่ยก็เขียนจุ๊บ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 เขียนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสักพักหนึ่งเพลงก็ดับลงแล้วไฟในตู้ก็ดับไปเศษกระดาษก็ถูกปล่อยลงมาทางช่องรับเศษกระดาษตัวของผู้หญิงเขาก็เลยหยิบขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่าเฮ้ยในกระดาษมันมีข้อความเขียนอยู่จริงๆซึ่งในข้อความนั้นน่ะมันเขียนว่าคุณกำลังจะมีโชคนะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังจะลงมาประทับในตัวคุณเขาก็เลยเอาให้แฟนดูว่าเนี่ยดูสิเขาบอกว่าฉันน่ะกำลังจะมีโชคได้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะลงมาประทับในตัวฉันน่ะฉันว่าน่าจะแม่นอยู่นะฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาประทับที่ตัวฉันจริงๆตัวผู้ชายเองก็เออมันจะมีเหรอก็เออถ้ามีก็ดีแล้วนะเธอจะได้โชคดีไงไม่ชอบเหรอตัวผู้ชายหลังจากที่พูดจบก็กำลังจะพาผู้หญิงเดินออกไปละแต่ผู้หญิงคว้ามือไว้เลยมับเดี๋ยวสิไหนๆเธอก็มาแล้วอ่ะเธอลองหยอดหน่อยไหมล่ะไหนๆก็มาแล้วก็สักหน่อยนะโอ้ยไม่อ่ะฉันว่าฉันเอาเงินเนี่ยไปซื้อเบียร์ให้เธอกินเย็นๆดีกว่าไหมอ่ะไปซื้อเครื่องดื่มไปซื้ออาหารให้เธอดีกว่าไหมเธอไม่อยากรู้หรอว่าอนาคตของเธอจะเป็นยังไงอ่ะโอ้ฉันไม่อยากรู้หรอกฉันว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ผู้หญิงก็ทำหน้าเศร้าๆนะครับเหมือนกับไม่พอใจอ่ะเหมือนกับงอนอ่ะผู้ชายพอเห็นว่าเอ้ยแฟนตัวเองงอนก็ได้เดี๋ยวฉันลองดูก็ได้ด้วยความที่ไม่อยากขัดใจแฟนเนาะก็เลยเอามือล้วงกระเป๋าตังค์ไปก็หยิบเหรียญ25เซนต์มา2เหรียญก็หยอดไปปุ๊บๆก็เหมือนเดิมก็คือก็จะมีไฟในตู้ติดขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงพงเสียงเพลงอะไรเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยแม่หมอก็เขียนกระดาษจุ๊บ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 เสร็จปล่อยกระดาษลงมาผู้ชายก็หยิบกระดาษขึ้นมาปุ๊บกางพอทั้งคู่เห็นข้อความในกระดาษเนี่ยหน้าซีดตรงนั้นเลยคือทั้งคู่ตกใจเลยอะว่าเฮ้ยทำไมในกระดาษมันถึงเขียนแบบนี้อะพอผู้หญิงเห็นข้อความในกระดาษเนี่ยเขารีบวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปจากผู้ชายเลยผู้ชายก็พยายามจับผู้หญิงไว้บอกเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนอะผู้หญิงก็ปล่อยฉันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งปล่อยฉันแล้วก็พยายามสะบัดแล้วก็วิ่งหนีหายไปกับฝูงชนเลยทิ้งให้ผู้ชายคนนี้ยืนดูไอ้ข้อความที่ถูกเขียนไว้ในกระดาษแค่คนเดียวซึ่งในข้อความเนี่ยมันเขียนไว้ว่าตำรวจเจอศพแล้วรีบหนีให้ไวที่สุดเขาก็เออเจอศพแล้วเหรอทำไงดีวะเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาขณะที่มองอยู่ก็มีเสียงไซเรนตำรวจอะดังแว่วมาวววววววมีเสียงไซเรนมาจอดหน้าห้างและหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีก็มีตำรวจวิ่งเข้ามาล็อกตัวเขาแล้วก็บอกว่าเราเจอศพแล้วคุณไม่ต้องพูดก็ได้คำพูดของคุณจะมีประโยชน์ในชั้นศาลแล้วก็พาผู้ชายคนนี้ไปที่โรงพักเลยซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยทำให้เขาอะรู้สึกว่าเขาอะเกลียดหมอดูนับตั้งแต่วันนั้นเลยก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องนี้นั่นเองผมเกลียดหมอดูที่สุดเลยเรื่องประมาณนี้ครับไปอีกสักเรื่องนึงดีกว่าผมพากันไปที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างวันนี้ผมยังไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยนะเดี๋ยวหลังจบจากเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องต่อๆไปมาสแตนบายรออยู่อีกเพียบนะครับเรื่องญี่ปุ่นเนี่ย
เรื่องนี้ค่อนข้างแปลกเหมือนกันแต่ว่าทั้งแปลกด้วยแล้วก็งงด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมไปอ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจุดจบของมันเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงหลังจากที่เพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบเนี่ยลองมาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขามีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาลองแชร์ความคิดเห็นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นคือครอบครัวเนี่ยครับเขาจะเป็นครอบครัวธรรมดาเนาะที่เขาก็ไม่ค่อยได้มีตังค์เท่าไหร่ก็ทำงานกินเงินเดือนไปวันๆนะครับแล้วก็ตัวของครอบครัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีพี่ชายกับน้องสาวจะอยู่ด้วยกัน4คนซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทั้ง4คนก็จะอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งแล้วด้วยความฝันของครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยน่าจะมีความฝันเหมือนกันก็คือต้องการที่จะมีบ้านให้อยู่สักหลังนึงที่เป็นบ้านของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเช่าเขาอยู่ซึ่งความฝันของครอบครัวเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันตัวของครอบครัวนี้เองเนี่ยเขาก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานเนาะแล้วก็พยายามจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปซื้อบ้านแต่อย่างที่เรารู้ๆกันอะคือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบ้านค่อนข้างที่จะราคาสูงมากไม่ว่าจะเป็นอัตราเช่าเองหรือว่าอัตราการซื้อบ้านเองก็ดีอะคนส่วนมากในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยซื้อบ้านกันเพราะว่ามันจะเสียนู่นเสียนี่นะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเช่าบ้านอยู่กันซะส่วนใหญ่แต่ครอบครัวเนี่ยเขาอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมากก็เลยทำงานหนักเลยจนลูกเขาอะก็ค่อยๆโตขึ้นมาจนคนโตเนี่ยอายุประมาณสัก15คนเล็กเนี่ยอายุประมาณสัก10ขวบพอถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากๆพอที่จะซื้อบ้านเก่าๆได้สักหลังหนึ่งอะเขาก็เลยลองตะเวนหาบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับไปดูตามซอยข้างๆบ้างไปดูตามสถานที่ที่มันใกล้กับที่ทำงานเขาบ้างจนไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำงานเขาเลยแต่ว่าบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านร้างมันเป็นบ้านที่ไม่มีคนดูแลแต่เขาขายที่ราคาค่อนข้างถูกนะตัวของครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับคิดว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อบ้านร้างเนี่ยเราก็ต้องมีเงินเหลือดิแล้วเราก็เอาไอ้เงินเหลือตรงนั้นน่ะมาตกแต่งบ้านมาสร้างนู่นสร้างนี้ให้มันกลายเป็นบ้านหลังใหม่เพื่อที่เราอ่ะจะได้เอาส่วนต่างของการสร้างบ้านการซื้อบ้านเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นอาจจะไปเป็นการศึกษาหรือว่าเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยอ่ะไปเลยก็พากันไปซื้อก็มีการเซ็นสัญญากันซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยก็จ้างคนที่เขาเป็นฝ่ายรีโนเวทเนี่ยเป็นฝ่ายรีโนเวทอ่ะลิ้นพันอีกแล้วก็เลยไปจ้างคนที่เขามีหน้าที่ในการรีโนเวทบ้านเนี่ยมารีโนเวทบ้านให้เขาแล้วเขาก็ติดตามงานตลอดนะในช่วงนั้นก็อยู่ในบ้านหลังเก่าก่อนแล้วก็หลังเลิกงานเนี่ยด้วยความที่เห่อบ้านใหม่เนาะก็จะแวะมาดูบ้านหลังเนี่ยว่าสร้างเสร็จหรือยังเป็นยังไงบ้างก็ใช้เวลาสร้างกันอยู่ประมาณสัก3เดือนได้บ้านก็เสร็จลงด้วยความที่บ้านเสร็จแล้วก็อยากจะถ่ายรูปบ้านตอนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆไว้เขาก็เลยเอาโทรศัพท์ไปยืนถ่ายรูปหน้าบ้านเลยซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นกำแพงอะล้อมรอบบ้านเลยและในบ้านก็จะมีสวนหน้าบ้านอยู่เป็นสวนเล็กๆเป็นบ้านค่อนข้างที่จะส่วนตัวเลยแหละเขาก็ถ่ายรูปแชะเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เก็บโทรศัพท์ไปเลยหลังจากที่กลับมาที่บ้านก็มาเก็บเสื้อผ้าเตรียมกะว่าเดี๋ยวหลังจากสิ้นเดือนเนี้ยจ่ายค่าเช่าจบอ่ะก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ละตอนนี้ขออยู่บ้านหลังนั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยว่างเขาก็เก็บของเก็บอะไรเตรียมพร้อมที่จะย้ายไปจนเวลาผ่านไปประมาณสักครึ่งเดือนวันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะอยู่บ้านหลังนั้นแหละเขาก็เลยเอารูปที่เขาถ่ายอ่ะ
มาดูว่าเฮ้ยไอตอนที่เราไปถ่ายบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างมันยังอยู่ดีไหมแล้วก็อยากจะเห็นบ้านได้ด้วยตาแบบตาเนื้อจริงๆอ่ะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเขายังไม่ได้ย้ายไปบ้านใหม่ไงก็เลยได้แต่ดูผ่านรูปมือถือซึ่งในมือถือเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรูปบ้านเขาจริงๆแต่ว่าที่มันแปลกอ่ะคือบนชั้น2ของบ้านมันเหมือนกับว่ามันมีเส้นด้ายสีแดงพันรอบชั้น2เลยแล้วไม่ใช่แค่เส้นเดียวนะเป็นด้ายสีแดงแบบหลายๆเส้นน่ะพันแบบโยงเย้งไปโยงเย้งมาอยู่ที่บริเวณชั้น2อย่างเดียวตัวของภรรยาก็เลยเอารูปเนี้ยไปให้สามีดูสามีก็บอกว่าเอ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมันคงจะเป็นแสงจากการที่เราไปถ่ายรูปแล้วมันเป็นการตกกระทบของแสงหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็คิดว่าเอ้ยคงจะถ่ายไม่ดีเองกล้องอาจจะมีปัญหาอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพิธีกรรมหรือว่าไม่ค่อยที่จะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปวันรุ่งขึ้นก็ย้ายของเข้าไปที่บ้านหลังใหม่เลยหลังจากที่ย้ายเข้าไปบนชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนอยู่3ห้องแล้วก็จะมีห้องเก็บของเนี่ยอยู่ห้องนึงซึ่งต่างคนก็ต่างนอนห้องของตัวเองเนาะพ่อกับแม่ก็นอนห้องนึงพี่ชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็จะนอนอีกห้องหนึ่งคนละห้องซึ่งห้องของพี่ชายเนี่ยข้างๆห้องพี่ชายอ่ะจะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเก็บของเป็นห้องเปล่าๆห้องหนึ่งซึ่งในทุกบ้านของญี่ปุ่นน่ะเขาจะมีห้องเก็บของอยู่แล้วแต่ว่าบางบ้านน่ะเขาก็จะเอาห้องเก็บของไปไว้หน้าบ้านบ้างไว้หลังบ้านบ้างจะไม่ค่อยมีใครเอาห้องเก็บของมาไว้ในบ้านเท่าไหร่แต่เขาอยากจะเอาห้องเก็บของมาไว้ข้างบนเพราะว่าเห็นว่ามันมีห้องว่างอยู่ห้องนึงเนาะก็เลยเอาของมายัดไว้แล้วก็ทำเป็นห้องเก็บของไปเลยทีนี้เรื่องแปลกๆอ่ะมันก็เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละในคืนนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับกันอยู่ปรากฏว่าตัวของพี่ชายเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้ยินเหมือนมีเสียงคนน่ะเคาะอยู่ตรงผนังปัก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 เขาก็สลืมสลือขึ้นมาดูทีแรกเนี่ยคิดว่าเป็นน้องสาวหรือเปล่าน้องสาวอาจจะปวดฉี่แล้วก็อยากจะให้เขาว่าพาลงไปฉี่หรือเปล่าเพราะว่าห้องน้ำมันอยู่ข้างล่างข้างบนไม่มีห้องน้ำเขาก็เลยลุกขึ้นมาจากเตียงของเขาก็เปิดประตูออกมาซึ่งอย่างที่ผมบอกคือข้างห้องอ่ะเป็นห้องเก็บของฝั่งนึงใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะติดกับห้องน้องสาวก็เลยเขาก็เลยเปิดประตูห้องน้องสาวไปปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปน้องสาวก็ยังหลับอยู่เขาก็เอ๊ะหรือว่าอาจจะหูฝาดหรือเปล่าอาจจะเป็นเสียงจากที่อื่นแล้วมันดังแว่วมาหาเขาหรือเปล่าอ่ะไม่ได้คิดอะไรก็กลับมานอนที่ห้องของตัวเองนั่นคือเหตุการณ์ในคืนแรกแล้วหลังจากคืนนั้นนะครับในทุกๆคืนน่ะมันก็จะมีเสียงเคาะแบบเนี้ยติดขึ้นมาบ้างเป็นบางครั้งหรือว่าบางครั้งก็จะมีเสียงเดินซึ่งไอ้เสียงเดินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเดินของครอบครัวเขาหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่กลางดึกอะเนาะบางคนอาจจะปวดฉี่ปวดอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะลงไปเข้าห้องน้ำที่ด้านล่างได้อ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าในบ้านมันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อีกต่อไปแล้วอะคืออะไรรู้ไหมมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคือตอนกลางวันแสกๆเลยตัวของพี่ชายคนโตเขาก็นอนอยู่ที่ห้องนอนของเขาแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็ออกไปทำธุระข้างนอกตอนนั้นเป็นช่วงบ่ายแก่ๆพี่ชายเนี่ยก็นอนอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วก็เหมือนเดิมมีเสียงเคาะปอก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 ตอนแรกเนี่ยคิดว่าน้องสาวก็เลยตะโกนออกไปบอกว่ามีอะไรพูดมาเลยฟังอยู่แต่น้องสาวก็ไม่พูดแต่ก็มีเสียงเคาะมาอีกปอ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 กพี่ชายก็ตะโกนไปเหมือนเดิมว่าเฮ้ยมีอะไรก็พูดมาเลยแต่น้องสาวเนี่ยก็เคาะอยู่แบบนั้นน่ะจนพี่ชายรู้สึกว่าเฮ้ยเขารำคาญมากแล้ว
ก็เลยพยายามจะเดินไปต่อว่าแต่พอลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มจับสังเกตว่าเฮ้ยไอ้เสียงค้อนเนี่ยมันไม่ได้มาจากหน้าประตูนี่หว่าก็เลยลองตั้งใจฟังฮะปรากฏว่าเสียงเคาะมันมาจากหัวนอนซึ่งบนหัวนอนอ่ะมันจะไม่มีห้องใครเลยมันจะมีแต่ผนังที่กั้นไว้แล้วก็ถัดจากผนังอ่ะจะเป็นด้านนอกตัวบ้านอ่ะเขาก็เฮ้ยมันมีคนมาเคาะตรงนั้นได้ไงวะก็เลยออกไปดูไอ้ตอนที่ออกไปเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้เจออะไรแต่ว่าเสียงเคาะยังอยู่นะเสียงเคาะยังอยู่ดังมาจากในบ้านเนี่ยแหละก็เลยรีบวิ่งเข้ามาในบ้านวิ่งปุ๊บๆๆมาหาต้นตอของเสียงแต่พอปรากฏว่ามาหาต้นตอของเสียงเนี่ยคือก็ไม่เจอแล้วเสียงเนี่ยก็เงียบไปเลยจนพ่อกับแม่เนี่ยกลับมาถึงบ้านก็เลยเล่าให้กับพ่อกับแม่ฟังเลยว่าเนี่ยเขาว่าเจอเสียงเคาะเนี่ยอยู่ข้างนอกบ้านน่ะเต็มไปหมดเลยแล้วตอนกลางวันน่ะแล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยถามว่าแล้วน้องไปไหนล่ะน้องแกล้งหรือเปล่าก็เลยเรียกน้องเนี่ยมาคุยปรากฏว่าน้องก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ยินคืออยู่บ้านทั้งวันก็ไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ดีละก็เลยไปเชิญนิมนต์เกจิอาจารย์มาเนาะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยไปเชิญผู้ที่เขาเหมือนกับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อะไรพวกเนี้ยเข้ามาทำพิธีหน่อยตอนที่มาทำพิธีเนี่ยก็มีการให้พยัญด้วยแล้วก็ให้ของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเชื่อเกี่ยวกับญี่ปุ่นน่ะให้เอามาไว้ในบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีเสียงหรือว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านอีกเลยเรื่องประมาณนี้ฮะเอาเป็นเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นย้อนกลับมาที่ประเทศไทยกันสักเรื่องดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันเรื่องนี้ผมไปเจอมาแล้วตอนที่ไปอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันมีแบบนี้ด้วยเหรอในประเทศไทยอ่ะซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าไม่ต้องหาความจริงแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วอ่ะผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนแต่ว่าผมเห็นว่าที่มันสนุกดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับคิดว่าผมมาโม้ให้ฟังเรื่องนึงก็แล้วกันเรื่องนี้เขาให้ชื่อเรื่องว่าบ้านที่ไร้คนอาศัยอยู่เฮ้อบ้านที่ไร้คนอาศัยอยู่นะครับเป็นเรื่องสั้นๆนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาในเว็บไซต์เนาะเขาก็จะเล่าถึงตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วด้วยความที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะเวลามีช่วงวันหยุดเทศกาลทีหนึ่งเนี่ยเขาก็มักจะออกไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนเขาออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนไปต่างจังหวัดบ้างไปสวนสนุกบ้างหรือว่าไปเที่ยวกันตามสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ค่อยเก็บเงินเลยซึ่งพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าทำงานก็เครียดอยู่แล้วอะเวลาเราได้หยุดยาวสักทีหนึ่งเราก็อยากจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนถูกไหมทีเนี้ยมันก็เลยมีวันหยุดยาวอยู่ปีหนึ่งซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้ว่ามันเป็นวันหยุดเทศกาลอะไรแต่ว่ามันเป็นวันหยุดยาวประมาณสัก3วันซึ่งตัวของผู้ชายคนนี้เองอะก็ตามสูตรก็คือเวลาได้หยุดยาวอ่ะเขาก็มักจะนัดกับกลุ่มเพื่อนน่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันซึ่งก็จะผิดปกติจากพ่อกับแม่เขาเลยนะคือพ่อกับแม่เขาอ่ะก็จะอาศัยอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยจะออกไปไหนในช่วงเทศกาลเพราะว่ารถมันค่อนข้างติดแต่ผู้ชายคนนี้คือออกไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยให้พ่อกับแม่เนี่ยอยู่บ้านกัน2คนซึ่งพ่อกับแม่ในทุกๆปีอ่ะเขาก็จะทำกับข้าวกินกันตามภาษาครอบครัวเล็กๆกันเนาะก็จะทำกินกัน2ผัวเมียลูกเนี่ยก็ไม่เคยอยู่กินเลยสักปีเดียวทุกเทศกาลทุกปีเนี่ยจะไม่เคยอยู่กินเลยแล้วรู้สึกว่าทริปในวันนั้นเนี่ยเขาจะไปทริปเที่ยวทะเลกันก็เอารถของเพื่อนเนี่ยไ
ก็นั่งรถกับเพื่อนไป4คนเก็บของเก็บอะไรก็ขับรถออกจากกรุงเทพมาพอมาถึงจังหวัดปลายทางก็ลงไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเลยมีการเล่นน้ำมีการไปช้อปปิ้งถนนคนเดินทำอะไรทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำในจังหวัดนั้นก็เที่ยวกันวันแรกผ่านไปวันที่2ก็ไปเที่ยวจนวันที่3เนี่ยจะเป็นวันกลับแล้วในช่วงบ่ายก็มาเช็คเอาท์ที่โรงแรมแล้วก็เก็บของเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านพอเดินทางออกจากโรงแรมมาด้วยความที่เที่ยวมา2วันเต็มๆอ่ะตัวของผู้ชายคนนี้เองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเพลียเขาอยากนอนเขาอยากงีบมากเลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นเหมือนกันทุกๆคนก็คือเวลาเราเที่ยวเสร็จใหม่ๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราง่วงอ่ะเราไม่อยากทำอะไรแล้วอยากนอนอยากหลับตาอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้เขาก็เลยนอนหลับตาอยู่ที่เบาะหลังก็ปล่อยให้เพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยคุยกันอยู่ในรถนั่นแหละก็จะได้ยินเสียงเพื่อนเขาว่าคุยกันจนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ปรากฏว่าได้ยินเสียงเพื่อนเนี่ยปลุกเฮ้ยตื่นเว้ยตื่นเว้ยถึงบ้านเองแล้วเนี่ยมาถึงบ้านแล้วตื่นก็ปลุกผู้ชายคนนี้เขาก็สลึมสลือขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนมาจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านจริงๆเขาก็เลยลงรถปุ๊บก็ดูท้องฟ้าโอ้โหตอนนี้นี่ทำไมมืดจังเลยอ่ะมูดมาดึกมาถึงดึกขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่เป็นไรก็โบกมือบ๊ายบายเพื่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านพอมาถึงบ้านไขประตูเข้าไปแก๊กแก๊กแอดเปิดประตูเข้าไปก็ตะโกนขึ้นไปบนบ้านก็เลยบอกว่าพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วนะผมกลับมาแล้วเหมือนบอกให้พ่อกับแม่รู้แล้วเขาก็ปิดประตูปุ๊บไขกุญแจล็อกแป๊บๆๆ ก็เดินเข้าไปในห้องครัวกะว่าจะไปหาข้าวเนี่ยมากินหน่อยแต่พอเดินไปถึงห้องครัวปรากฏว่าในบ้านไม่มีกับข้าวเลยไม่มีอะไรที่เขาพอที่จะยาไส้ได้เลยก็เลยขึ้นมาข้างบนกะว่าจะมาคุยกับพ่อกับแม่หน่อยว่าทำไมวันนี้ไม่มีกับข้าวเลยไม่ทำอะไรกินกันหรอก็เปิดประตูห้องพ่อกับแม่เข้าไปแก๊กแก๊กแอดเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านในห้องไม่มีเขาก็อ่ะโอเคสงสัยคงจะไม่อะไรละมั้งคงจะออกไปทำธุระข้างนอกหรือว่าอาจจะออกไปบ้านญาติอาจจะไปค้างบ้านญาติแหละก็ไม่สนใจก็ในคืนนั้นด้วยความที่เหนื่อยแล้วก็เลยนอนหลับไปในบ้านตื่นเช้ามาตัวเองก็ด้วยความหิวตั้งแต่เมื่อคืนเนาะก็ลุกขึ้นมากะว่าจะลงมาหาข้าวกินหน่อยแต่ปรากฏว่าในบ้านน่ะอย่างที่ผมบอกคือมันไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยแต่ตัวเขาก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกไปซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยก็เลยจุดหม้อหุงข้าวอ่ะเอาหม้อหุงข้าวเสียบปลั๊กปุ๊บใส่ข้าวใส่อะไรตั้งข้าวทอดไข่กินแต่เขาก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อกับแม่ยังไม่กลับมาอีกหรือว่าอาจจะไปต่างจังหวัดนานหรือเปล่าทำไมวันนี้ถึงไม่กลับมาสักทีอ่ะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนั่นแหละก็ไม่อยากออกไปไหนละวันแรกผ่านไปวันที่สองพ่อกับแม่ก็ยังไม่กลับมาอีกเขาก็เออมันแปลกๆแล้วนะหรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะปล่อยให้เราอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็ดัดนิสัยเราเพราะว่าเราอ่ะชอบทิ้งเขาไปเที่ยวอาจจะดัดนิสัยเราหรือเปล่าเขาก็คิดไปในแง่นั้นปรากฏว่าวันที่สองพ่อกับแม่ก็ไม่มาวันที่สามก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าพ่อกับแม่จะมาวันที่สี่ที่ห้าที่หกก็ยังเงียบเหมือนเดิมตอนนั้นเขารู้สึกเอะใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่เขาหรือเปล่าวะในช่วงที่เขาไปเที่ยวอ่ะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านหรือเปล่าตอนนั้นเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีละแต่ก็อ่ะลองดูอีกวันนึงก็แล้วกันเผื่อวันเนี้ยพ่อกับแม่จะกลับมาถ้าไม่กลับมาเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ต้องออกไปตามหาพ่อกับแม่หน่อยละก็เลยรอเวลาให้มันผ่านไปซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยเวลามันก็ล่วงเลยประมาณสัก
2ทุ่มเขาก็ได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาในบ้านเขาเข้าซอยมาปองมาจอดหน้าบ้านเอี๊ยดเห็นเป็นรถกระบะคันหนึ่งซึ่งเขาจำได้เลยว่าอ๋อนี่ไงรถกระบะของครอบครัวเขาแล้วก็เห็นว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็จะพาญาติพี่น้องอ่ะขึ้นหลังกระบะมาเต็มเลยซึ่งเขาก็จะคุ้นหน้าญาติพี่น้องกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครือญาติกันเขาก็เลยชื่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเออสงสัยพ่อเนี่ยคงจะไปรับญาติตักจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาอยู่มาพักบ้านเราสักพักนึงละมั้งอาจจะมาเที่ยวหรือว่าอาจจะมาทำอะไรก็ว่าไปตอนนั้นชื่นใจมากเลยสักพักนึงพ่อก็เปิดประตูลงมาแล้วก็ไขประตูเข้าบ้านมาแก๊กๆเปิดประตูแอดเข้าไปทุกคนในทุกคนในครอบครัวเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำหน้าแบบเศร้าๆเหมือนเสียใจอะไรบางอย่างเนาะเขาก็นึกในใจเลยว่าเฮ้ยที่เราทิ้งพ่อกับแม่ไปเนี่ยเพราะว่าพ่อกับแม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เหงาจนต้องไปอยู่กับญาติหรือเปล่าวะนี่เราทำผิดขนาดนั้นเลยหรือว่านี่เราทำผิดขนาดนั้นเลยหรือวะเนี่ยระหว่างที่กลุ่มเคยญาติกำลังเดินเข้ามาเขาก็เหมือนกับจะขอโทษเนาะก็เลยเรียกพ่อกับแม่บอกว่าพ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกไม่สบายใจอ่ะต่อไปนี้ผมจะอยู่ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้นะครับผมจะไม่เที่ยวละแต่พ่อกับแม่ก็เหมือนงอนน่ะไม่พูดแล้วก็เดินหายเข้าไปในตัวเขาเลยเหมือนกับเดินผ่านตัวเขาไปเลยอ่ะไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะคุยอ่ะทำเป็นเหมือนไม่สนใจอ่ะแล้วญาติพี่น้องก็ทำเหมือนกันก็คือไม่อยากจะสนใจอ่ะอาจจะโกรธหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องโกรธขนาดนั้นน่ะแล้วดูสิมากันตั้งหลายคนน่ะไม่มีใครพูดกับเราสักคนเลยอ่ะเขาก็เลยมองไปที่ท้ายรถกระบะก็เห็นญาติคนหนึ่งอ่ะเป็นคนเดินเข้ามาเป็นคนสุดท้ายแล้วญาติคนนั้นน่ะก็เหมือนกับถือรูปหนึ่งเดินเข้ามาด้วยอุ้มมาพอเลยประตูเข้ามาปรากฏว่าไอ้รูปที่ถือมาเป็นรูปของผู้ชายคนนี้นี่แหละแล้วข้างล่างรูปอ่ะก็เขียนว่าชาตะแล้วก็มรณะซึ่งมันทำให้เขานะเขาสุดไปตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะไปตายมาตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าตอนเนี้ยเขากลายเป็นผีไม่อยู่ในบ้านแล้วเรื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปที่เรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องนึงแล้วกันระหว่างรอนักเล่ามาเล่าให้ฟังเนาะเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันสุขสันต์วันคริสต์มาสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานี่เองเป็นเรื่องของคุณอ้ำนะฮะและหลายคนเนี่ยพอได้ยินคำว่าวันคริสต์มาสเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเองครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นว่าคนไทยอ่ะเอาวันคริสต์มาสเนี่ยมาเป็นวันจัดกิจกรรมอะไรสักเท่าไหร่ถ้าเป็นในฝั่งของอเมริกาหรือว่าในฝั่งของยุโรปแบบนี้ครับทุกวันคริสต์มาสหรือว่าวันฮาโลวีนอะไรแบบนี้ฮะเขาก็จะมีการเอาพวกขนมพวกอุปกรณ์อะไรที่เป็นสำหรับเด็กเอาไปแจกกันใช่ไหมอย่างถ้าเป็นวันฮาโลวีนเนี่ยก็จะมีการทริคออร์ทรีทกันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีการให้ของขวัญลูกบ้างบางคนก็หลอกลูกว่าเดี๋ยวจะมีซานตาคลอสเนี่ยเอาตุ๊กตามาให้นะเอาของนู่นของนี่มาให้แต่จริงๆแล้วก็คือของเหล่านั้นนะก็จะเป็นของที่พ่อกับแม่เอามาให้ลูกเองโดยอ้างว่าซานตาคลอสเนี่ยเอาของเหล่านั้นมาให้แล้วเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกสักนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคนไทยไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสสักเท่าไหร่แต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้เขาให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสมากผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอ้ำคือคุณอ้ำอะครับวันนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาจะหยุดงานแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะ
ในตอนนั้นเขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กๆมีความสุขตอนแรกกะว่าจะเอาข้าวเนี่ยไปแจกตามสถานที่เด็กกำพร้าไหมหรือว่าจะไปทำพวกเอาของไปบริจาคตามบ้านเด็กกำพร้าต่างๆเด็กออทิสติกเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขณวันนั้นแต่พอคิดไปคิดมาด้วยความที่ค่าใช้จ่ายในการทำสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างแพงแล้วประจบเหมาะกับว่าตัวเองอ่ะเป็นพนักงานบริษัทที่เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยกะว่าไม่เอาดีกว่าในเมื่อมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นดีกว่าตัวของคุณอ้ําเองเนี่ยเขาก็นึกวิธีขึ้นมาได้วิธีหนึ่งก็คือการไปซื้อตุ๊กตามาเป็นตุ๊กตาขนาดไม่ใหญ่มากประมาณสัก2กำปั้นมือเป็นตุ๊กตาเด็กน่ารักน่ารักแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะซื้อมาประมาณสัก30ตัวแล้วก็จะเอาไปแจกเด็กๆในคืนวันคริสต์มาสด้วยความที่พอคำนวณดูแล้วอ่ะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงตุ๊กตาก็น่ารักด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยก็เฮ้ยเอาเลยก็ไปกว้านกว่าซื้อตุ๊กตามาแล้วจะซื้อเท่าไหร่ถึงจะพอล่ะแล้วจะไปแจกที่ไหนให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเขาซึ่งต้องบอกว่าคุณน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านนั้นเนี่ยจะมีบ้านอยู่31หลังรวมตัวของคุณอ้ําด้วยนะเป็น31หลังซึ่งบ้านเขาก็ตัดไปเลยว่าบ้านเขาอ่ะไม่ให้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นบ้านของเขาเองถูกไหมเขาก็เลยซื้อตุ๊กตามา30ตัวแล้วก็เอาตุ๊กตาเหล่านั้นน่ะมาผูกโบแล้วก็ใส่ในกระเป๋าใส่ของหลังจากที่ซื้อของมาเสร็จแล้วก็เฝ้ารอวันเวลาเลยให้มันผ่านไปถึงวันคริสต์มาสกระทั่งเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ต่อมาเป็นวันคริสต์มาสพอดีแล้วบังเอิญวันนั้นมันเป็นวันหยุดของบริษัทเขาพอดีในวันนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะต้องออกเอาตุ๊กตาเนี่ยไปให้เด็กตามบ้านต่างๆแล้วก็คาดหวังว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยพอตื่นมาเนี่ยน่าจะมีความสุขเพราะว่าได้ตุ๊กตาจากเขาก็วางแผนอย่างดีเลยครับว่าเราจะแตกบ้านไหนก่อนจะเข้าบ้านนู้นบ้านนี้ก่อนไหมก็วางแผนกันตั้งแต่หัววันเลยจนเวลาวันนั้นผ่านไปถึงช่วงกลางคืนเขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะเที่ยงคืนก็นอนหลับไปในช่วงหัวค่ำตื่นมาเที่ยงคืนนาฬิกาดังเต้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 งก็ตื่นขึ้นมาตัวของคุณอ้ําเนี่ยเขาก็มาแต่งตัวก็อย่างที่เรารู้กันเนาะคือซานตาคลอสเนี่ยก็จะต้องตัวอ้วนๆใช่ไหมตัวท้วมๆหน่อยแล้วก็สะพายกระเป๋าสีแดงนะครับใส่หมวกซานต้าเขาก็หยิบของหยิบอะไรมาใส่เลยครับใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเอาฟองน้ำแล้วก็เอาเสื้อที่ไม่ได้ใช้อย่ามายัดใส่ในพุงให้มันดูเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็ติดหนวดติดเข่าอะไรให้เรียบร้อยพอแต่งตัวเสร็จก็สะพายกระเป๋าที่บรรทุกตุ๊กตามาเนี่ยออกนอกบ้านไปก็เดินไปที่บ้านต่างๆในหมู่บ้านก็เปิดประตูบ้านเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแกรกปื๊บเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาก็เปิดแบบเงียบๆเลยนะกลัวว่าเด็กจะตื่นแล้วมันจะไม่เซอร์ไพรส์พอเปิดประตูบ้านเข้าไปก็เอาตุ๊กตาไปวางไว้ในห้องโถงบางบ้านไม่มีห้องโถงก็เอาตุ๊กตาไปไว้หน้าบ้านบ้างในห้องครัวบ้างใส่ถุงเท้าสีแดงไว้ก็ทำแบบนี้ไปทุกบ้านเลยทำทุกบ้านจนครบ30หลังซึ่งเขาใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสี่ในการที่เขาจะไปแจกตุ๊กตาเด็กพอถึงตีสี่ก็กลับมาแล้วก็นอนหลับไปด้วยความเหนื่อยเนาะไปแจกตุ๊กตามาเหนื่อยก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ได้ยินเสียงเด็กอ่ะดีใจใหญ่เลยหูเสียงดังลั่นซอยเลยว่าโอ้ดีใจจังเลยเนี่ยซานต้ามาให้ตุ๊กตาฉันโอ้ดีใจมากเลยแล้วก็มีเสียงเด็กมากมายเลยโหร้องตะโกนมาด้วยความดีใจเว้ยดีใจได้ตุ๊กตาได้ตุ๊กตาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยปลื้มปิ่มนะดีใจมากเลยที่ความพยายามของเขาอ่ะมันสำลิดผลแล้ว
ที่เขาทำให้เด็กๆมีความสุขและด้วยความอยากรู้ว่าคนอื่นพูดถึงเขาบ้างหรือเปล่าเขาก็เลยหยิบรีโมทมาเปิดทีวีแป๊กเพื่อที่จะดูข่าวว่าเอ้ยมันมีฟีดแบ็กอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าว่ามีคนชมกับเขาว่ามีคนชมเขาผ่านทีวีบ้างหรือเปล่าพอเปิดทีวีปุ๊บก็มีข่าวหนึ่งขึ้นมาก็เห็นว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจำหน้าได้น้องอยู่ในทีวีมีชาวบ้านในหมู่บ้านเดินเข้าไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความว่าที่บ้านเขามีของหายบางคนก็สร้อยทองหายบางคนก็กำไรข้อมือหายคือของมีค่าของแต่ละบ้านหายไปหมดเลยซึ่งทางคนในหมู่บ้านที่ไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็บอกตำรวจไปเหมือนกับแจ้งความไปประมาณนั้นแล้วก็ตำรวจก็เลยมาขอกล้องวงจรปิดดูซึ่งในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าคนที่มาขโมยเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยมีหนวดมีเคราแล้วตัวของผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็มีเบาะแสแค่นั้นจริงๆคือตำรวจหาเบาะแสอะไรไม่ได้อีกเลยบอกได้แค่ว่าเป็นผู้ชายตัวท้วมมีหนวดแค่นั้นตัวของคุณอ้ามเองเขาก็ดีใจที่ว่าอย่างน้อยตำรวจก็ไม่รู้ตัวตนของเขาละกันเรื่องประมาณนี้ครับมาเข้าสู่เรื่องปิดท้ายของค่ำคืนนี้ดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับชายที่ไม่มีหลังคือเรื่องนี้มันเป็นตำนานที่ค่อนข้างดังเลยในประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ถนนเส้นหนึ่งเวลาที่คนขับรถผ่านถนนเส้นนั้นน่ะเขามักจะเจอว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนซึ่งถนนตรงนี้ครับมันจะเป็นถนน2เลนสวนกันแล้วมันก็จะเป็นทางโค้งด้วยแล้วคนที่เขาขับรถเส้นนี้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าเฮ้ยในทุกๆค่ำคืนเวลาที่เขาขับผ่านมักจะเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อแล้วก็จะใส่กางเกงเหมือนกางเกง3ส่วนยืนอยู่ข้างถนนซึ่งทุกครั้งที่เขาเจอเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยคงจะเป็นคนแก่ที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นละมั้งที่จะออกมารับลมหรือว่าออกมาสูดอากาศตามภาษาคนแถวๆต่างจังหวัดอะเนาะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเห็นบ่อยเขาก็เริ่มจากสังเกตได้ว่าเอ๊ทุกครั้งที่เราเห็นผู้ชายแก่ๆคนเนี้ยเราไม่เคยเห็นเขายืนหันหลังเลยสักครั้งเดียวเวลาที่เราขับรถผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาว่ายืนหันหน้ามาทางรถตลอดเลยก็คือสมมติเราขับอยู่ใช่ไหมเราขับรถไปในเลนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเลนไหนก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้จะยืนหันหน้าหารถตลอดไม่เคยยืนหันหลังให้กับรถเลยสักครั้งเดียวจนเขาเริ่มสังเกตได้ว่าหรือว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากคนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นหลังของผู้ชายคนนี้เลยกระทั่งเรื่องนี้มันก็ดังไปหลายรุ่นต่อหลายรุ่นก็จะมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยมาลองของกันมากมายนะครับแล้วทุกคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยยืนหันหลังเลยสักคนเดียวเคยมีเหมือนกันนะที่คนเขาพยายามที่จะไปดูว่าอยากจะเห็นหลังผู้ชายคนนี้แต่ไม่ว่าจะขับไปเท่าไหร่จะพยายามพิสูจน์แค่ไหนก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าหลังของผู้ชายคนนี้คืออะไรไม่เคยมีใครเห็นเลยถามว่าทำไมถึงไม่มีใครเห็นต้องอธิบายอย่างนี้คือเวลาเราขับรถไปลุงแก่ๆคนนี้เขาก็จะยืนมองรถเราใช่ปะแล้วระหว่างที่เรากำลังขับผ่านตัวลุงแกไปถ้าเราฉลาดหน่อยเราก็จะหันมามองถูกไหมแต่พอเราหันมามองปุ๊บลุงคนนั้นก็จะเหมือนกับหันมองตามรถเรามาคือเขาไม่หันหลังให้เราเห็นเขาจะมองตามรถเรามาตลอดเขาก็เลยเชื่อว่าลุงคนนั้นน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วแหละที่ไม่ยอมหันหลังให้กับใครเลยจนเรื่องนี้ครับมันก็เลยเข้าหูวัยรุ่นหลายต่อหลายรุ่นนะครับจนไปเข้าหูของผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะชอบเรื่องผีมากและเขาเองก็อยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอ้ตรงทางโค้งตรงเนี้ยมันมีผู้ชายที่ไม่มีหลังจริงหรือเปล่าวันนั้นในช่วงประมาณสักเที่ยงคืน
ด้วยความอยากลองก็เลยขับรถไปที่ถนนเส้นนี้เลยก็ระหว่างที่กำลังขับไปขับไปปรากฏว่าก็ไปถึงทางโค้งตรงนั้นจริงๆและก่อนที่จะเข้าโค้งเนี่ยก็เจอผู้ชายที่ไม่มีหลังจริงๆซึ่งตอนนั้นผู้ชายวัยรุ่นคนนี้เนี่ยเขาคิดเลยนะว่าระหว่างลุงคนนี้กับเขาอ่ะใครจะเหลี่ยมเยอะกว่ากันไหนดูซิว่ามันไม่มีหลังจริงหรือเปล่าก็เลยค่อยๆขับรถไปไอ้ตอนแรกเดี๋ยวก็ขับช้าๆก่อนพอขับช้าๆก็เห็นว่าลุงคนนั้นน่ะค่อยๆหันตามรถมาเรื่อยๆเขาขับผ่านลุงไปลุงก็ค่อยๆหันมามองรถเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่เห็นหลังทีนี้อ่ะในเมื่อรอบแรกไม่เห็นก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้กล่าวว่าเดี๋ยวจะขี่เร็วหน่อยก็ค่อยๆมาเลยขี่รถมาปื๊ดก็มาอยู่ที่ถนนอีกฟากหนึ่งแต่ว่าลุงคนนั้นน่ะก็ย้ายมาอยู่ที่ถนนฝั่งเขาเหมือนเดิมคือลุงอ่ะย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วตอนเนี้ยเขาก็เอาวะขอขี่เร็วหน่อยก็เหยียบปื๊ดไปเลยแล้วลุงคนนั้นก็หันตามรถเหมือนเดิมก็คือหันเร็วแบบฟึบก็ไม่เห็นหลังลุงคนนั้นอีกทีนี้ด้วยความที่ก็อยากพิสูจน์อ่ะก็เลยมานั่งเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยข้าไปลองของที่ถนนชายไร้หลังมาแล้วเว้ยมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆว่ะคือลุงแกไม่ยอมหันหลังให้เห็นเลยอ่ะไม่รู้ว่าหลังเป็นอะไรหลังเป็นเกลื่อนหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นผีหรือเปล่าพอเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยตอนนั้นก็พยายามจะคิดหาวิธีที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะที่เราจะเห็นหลังของลุงคนนั้นให้ได้อ่ะปรากฏว่าพอคิดไปคิดมาก็ไปได้วิธีอยู่วิธีหนึ่งเขาบอกว่าโดยการที่เราจะขับผ่านถนนเส้นนั้นอ่ะเราจะต้องขับรถไป2คันอย่างที่ผมบอกคือลุงคนนั้นอ่ะเขาจะยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราขับรถไป2คันสวนกันอ่ะนั่นแสดงว่าลุงอ่ะจะต้องหันหลังให้กับเลนใดเลนหนึ่งถูกปะก็เลยนัดกับเพื่อนว่างั้นเอางี้เดี๋ยวเที่ยงคืนน่ะไปลองของกันเลยแล้วก็ช่วยกันสังเกตนะว่าลุงคนนั้นน่ะหลังเป็นยังไงก็นัดกันไปเลยเที่ยงคืนเอารถไปคนละฝั่งเลยวิ่งกันคนละเลนกับเพื่อนเวลาดีมาถึงตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนเขาก็ขับรถไปปื๊ดก็เข้าไปสู่เขตที่กำลังจะเลี้ยวโค้งละก็เตาะไฟสูงไปก็เห็นว่าลุงคนนั้นน่ะมายืนอยู่ในเลนของเขาคือยืนอยู่ในโซนของเลนเขาที่กำลังมุ่งหน้าไปตอนนั้นเขาคิดเลยว่าอย่างน้อยเพื่อนก็ต้องเห็นแล้ววะเพื่อนก็ต้องเห็นว่าข้างหลังลุงเป็นยังไงถูกไหมก็ค่อยๆขับไปค่อยๆขับไปปื๊ด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 ลุงก็มองตามรถเรื่อยๆมองตามมองตามมองตามจนรถเดินเลยโค้งไปแล้วเขาก็มองกระจกมองข้างปรากฏว่าพอมองกระจกมองข้างเนี่ยลุงไม่อยู่แล้วลุงหายไปแล้วเขาก็เอ้าแล้วลุงไปไหนวะหรือว่าลุงไปยืนถนนอีกฝั่งนึงหรือเปล่าอาจจะไปยืนให้หลอกเพื่อนเขาอีกฝั่งนึงหรือเปล่าก็มองที่กระจกอีกข้างนึงที่มองสะท้อนเลนตรงข้ามปรากฏว่าก็เห็นรถเพื่อนเขาวิ่งผ่านไปฟิวผ่านเลนตรงข้ามไปแต่ก็ไม่เห็นลุงคนนั้นอยู่อีกฝั่งนึงนะคือลุงคนนั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทีนี้เขาก็เลยลองมองที่กระจกตรงกลางรถก็มองปุ๊บปรากฏว่าลุงคนนั้นน่ะมันนั่งอยู่ข้างหลังเบาะเขานั่งอยู่ตรงกลางเบาะเลยอะมองเห็นส่องกระจกเลยอะแล้วในกระจกอ่ะก็เห็นว่าลุงอ่ะเอามือมาเกาะเบาะแล้วก็บอกว่ามึงอยากเห็นเหรอมึงอยากเห็นหลังกูเหรอมึงอยากเห็นใช่ไหมมึงดูสิมึงดูสิมึงอยากเห็นใช่ไหมแล้วก็เขย่าเบาะกึกจนผู้ชายคนนี้รถเสียหลักแล้วก็หล่นลงข้างทางตรงโค้งตรงนั้นไปเลยอ่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเกิดประสบอุบัติเหตุละ
ก็หัวเนี่ยก็ไปกระแทกกับคอนโซลรถแล้วก็สลึมสลือเนาะมึนตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยอ่ะเขามาช่วยกันงัดรถออกมาซึ่งตัวของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหนักเนาะก็มีแผลถลอกนิดนึงมีหัวโนนิดนึงก็ลุกขึ้นมาจากรถก็มีตำรวจมาถามเลยบอกว่าไอ้หนุ่มเอ็งขับรถยังไงเนี่ยเอ็งเมาหรือเปล่าทำไมเอ็งมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้อ่ะตัวเขาก็บอกกับตำรวจบอกว่าผมไม่ได้เมาครับพอดีผมแค่มาขับรถเล่นเฉยๆอ่ะใช่เหรออย่าบอกนะว่ามาลองของอ่ะมาดูชายไร้หลังใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณตำรวจคุณรู้ได้ไงครับว่าผมมาลองของอ่ะโอ้ยจะไม่รู้ได้ไงเล่าเนี่ยไม่ใช่รายแรกหรอกนะที่มาเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยคนที่มาลองของกับชายไร้หลังอ่ะก็ต้องมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้ทุกคนนั่นแหละโอ้โหเท่านั้นเลยฮะเขาแบบล้มเลิกความคิดไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่มาลองของครั้งต่อไปอ่ะจะต้องมาเจออะไรที่หนักกว่านี้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าชายไร้หลังคนนั้นเป็นใครแล้วข้างหลังของชายคนนั้นน่ะมันมีอะไรกันแน่ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่เป็นก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าที่หลังของชายคนนั้นน่ะเป็นอะไรกันแน่แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ที่ข้างหลังผู้ชายคนนั้นเรื่องประมาณนี้ครับเสียงเรียกจากผาหวยหวนผาหวยหวนมันน่ากลัวยังไงแล้วมันมีผาหวยหวนเนี่ยอยู่ในหัวหินด้วยเหรอซึ่งตอนที่ผมไปอ่านมาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นชื่อผาจริงๆแต่ว่าชื่อผามันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งแต่ว่าเขาให้คำนิยามของผาเนี่ยว่าเป็นผาหวยหวนไม่รู้ว่ามีคนตายเยอะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นั่นเยอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาให้สรรพนามหน้าผาเนี่ยว่าผาหวยหวนส่วนเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูคือเรื่องนี้ครับจะเป็นเรื่องของแก๊งวัยรุ่น4คนที่เขาอะตอนนั้นก็ปิดเทอมในมหาวิทยาลัยเนาะก็ต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเพื่อที่จะพักผ่อนในช่วงปิดเทอมแล้วก็จะได้กลับมาเรียนในตอนเปิดเทอมได้อย่างสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายเนาะแล้วด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีรถเป็นของตัวเองใช่ไหมเขาก็เลยได้ทำการไปเช่ารถของบริษัทหนึ่งมาเพราะว่าหลังจากที่หักลบค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วเนี่ยเขาคิดว่าการไปเช่ารถอะมันดีกว่าแน่ๆแหละเพราะว่าโดยส่วนตัวของเขาเองอ่ะกลุ่มพวกเขาอ่ะชอบที่จะไปตั้งแคมป์กันเอาพวกเต็นท์พวกอะไรเงี้ยไปตั้งแคมป์กันแล้วก็ชอบเดินป่ากันก็เลยคิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่าถ้าเราเอารถเช่าเนี่ยไปใช้บริการจะได้ขนของได้เยอะขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันก็เลยไปดำเนินเรื่องโดยการไปขอยืมรถเนาะไปขอยืมรถเช่าจากบริษัทนึงมาเป็นรถคล้ายๆรถ SUV พอยืมมาได้ก็จัดแจงเลยเอาของเอาอะไรเนี่ยเก็บขึ้นรถกันรวมถึงเต็นท์ด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้กล่าวว่าเขาจะไปกางเต็นท์นอนนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนชอบกางเต็นท์อยู่แล้วก็เลยอักเผื่อไปที่หน้างานแล้วมันไม่มีโรงแรมไม่พักเนี่ยก็สามารถไปกางเต็นท์ในชายหาดก็ได้หรือว่าไปกางเต็นท์ในที่ไหนก็ได้ที่มันพอจะให้เรากางเต็นท์ได้ก็เตรียมเผื่อไว้เผื่อว่ามันไม่มีที่พักก็วันนั้นก็เก็บของกันช่วงประมาณสักสายๆหน่อยประมาณสัก10โมง11โมงเนาะก็เก็บของเก็บอะไรกันขึ้นรถปุ๊บก็พากันเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสักช่วงบ่ายๆหน่อยประมาณสักบ่าย3บ่าย4ก็ระหว่างทางที่กำลังเดินทางกันไปเนี่ยเขาก็แวะข้างทางไปด้วยนะครับแวะปั๊มบ้างแวะดูนู่นดูนี่บ้างระหว่างทางคือผ่านจุดท่องเที่ยวตรงไหนเนี่ยคือจะแวะหมดเลยมันก็เลยทำให้เขาในการที่เดินทางมาถึงที่หัวหินเนี่ยที่ประจวบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะนานใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยเรามีเต็นท์อะถ้าเกิดว่าไปที่โรงแรมแล้วมันไม่ได้ก็เดี๋ยวขอเขากางเต็นท์ตรงลานก็ได้อาจจะเสียค่ากางนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่แพงเท่าโรงแรมแต่ก็สามารถนอนได้เหมือนกัน
ทีนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆจนมาเข้าเขตของจังหวัดประจวบเนี่ยตอนนั้นประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งแหละก็ระหว่างที่ขับมาเนาะเขาก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยไอ้ตรงข้างทางอ่ะมันมีป้ายเขียนไว้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อผานี่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 เป็นผาที่หนึ่งแล้วก็มีป้ายเนี่ยชี้ขึ้นไปกลุ่มเพื่อนทั้ง4คนเนี่ยก็เลยปรึกษากันบอกเฮ้ยเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเว้ยเราเข้าไปชมวิวกันหน่อยไหมเนี่ยไหนๆเราก็ผ่านมาแล้วก็ไปให้มันคุ้มเลยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาตัวเพื่อนอีก3คนก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไปดิไหนๆก็ผ่านมาแล้วก็เอาซะหน่อยนึงก็เลยหักรถครับเลี้ยวเข้าไปในซอยซึ่งในซอยเนี่ยฮะมันจะเป็นทางขึ้นภูเขานะครับอย่างที่บอกตามป้ายเลยก็คือมันเป็นหน้าผาแล้วมันก็จะมีทางขึ้นไปเป็นเนินสูงขึ้นไปเลยนะเขาบอกว่าขับรถเข้าไปลึกประมาณสัก 5-6 กิโลอ่ะว่าค่อนข้างไกลเหมือนกันนะ 5-6 กิโลอ่ะแล้วก็เป็นทางแบบทางลาดขึ้นไปอ่ะก็จะมีทางคดเคี้ยวมั่งมีตรงมั่งและพื้นถนนเนี่ยก็จะเป็นลูกหลังทั้งนั้นเลยเป็นดินแดงๆมันเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างมีน้ำคงน้ำขังบ้างก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ขับรถขึ้นมาถึงจุดชมวิวจนได้ซึ่งจุดชมวิวตรงนั้นนะคือเขาบอกว่าสวยมากคือมันสามารถมองออกไปได้ทั่วเกือบจะทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้อะมันมองเห็นทะเลมองเห็นต้นไม้มองเห็นป่าคือวิวทิวทัศน์ตอนนั้นสวยมากแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยก็ค่อยๆกำลังจะลับขอบฟ้าไปแล้วยังเห็นเป็นแสงลำไรลำไรอยู่เขาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปปุ๊บถ่ายแช่แช่แช่เก็บพงเก็บภาพกันแล้วที่มันไฮไลท์กว่านั้นคือที่ด้านบนเนี่ยมันมีคาเฟ่เล็กๆตั้งอยู่ร้านหนึ่งซึ่งในคาเฟ่นั้นน่ะไม่มีคนเลยสักคนเดียวแต่เขาก็คุยกับเพื่อนนะว่าเฮ้ยมันมีคาเฟ่ตั้งอยู่ตรงนี้ว่ะเออไหนๆเราก็มาแล้วอ่ะเข้าไปเช็คอินในคาเฟ่หน่อยดีกว่าก็ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยเลยละกันไปนั่งกินกาแฟไปนั่งจิบน้ำเย็นๆแล้วก็ถ่ายรูปกันเพื่อนก็เอาโอเคได้เลยก็เลยเดินเข้าไปในคาเฟ่ก็เปิดประตูเข้าไปก็เจอพนักงานอยู่คนหนึ่งเป็นคล้ายๆคนชงกาแฟเนาะเขาก็ต้อนรับก็ถามว่าสวัสดีค่ะต้องการจะทานอะไรคะแต่ละคนเขาก็สั่งตามที่ตัวเองต้องการเนาะกาแฟบ้างแหละน้ำปั่นนมเย็นอะไรก็สั่งกันไปแล้วก็ไปนั่งกินในร้านนั้นจนใช้เวลาอยู่ที่ร้านเนี่ยประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็เห็นว่าเฮ้ยตรงนั้นมันเริ่มมืดแล้วก็เลยลองมองไปรอบๆว่าเฮ้ยบรรยากาศตรงนั้นน่ะมันพอที่จะมีที่ให้เราอ่ะสามารถกางเต็นท์ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีที่อ่ะก็จะได้กางกันตรงนั้นเลยไม่ต้องเข้าไปในหัวหินละเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้แหละบังเอิญที่ตรงนั้นมันมีลานจอดรถอยู่ซึ่งลานจอดรถเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆนึกภาพอย่างนี้นะครับคือมันจะเป็นลานสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยเป็นลานโล่งๆเลยนะแล้วก็ข้างๆลานเนี่ยจะเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เวลาเราไปจอดรถเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะถอยรถเข้าซองใช่ไหมคือหันหลังเข้าใช่ป่ะซึ่งข้างหลังอ่ะมันจะเป็นหน้าผาและข้างหลังหน้าผาก็จะเป็นป่าหมดเลยเขาก็เฮ้ยบรรยากาศดีว่ะเฮ้ยชอบว่ะขอเขากางเต็นท์ที่นี่เลยดีกว่าก็เลยลองคุยกับพนักงานดูก็ถามว่าขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าผมจะกางเต็นท์ตรงนี้เนี่ยจะคิดค่าเช่ายังไงหรือว่าสามารถกางได้หรือเปล่าพนักงานก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรสามารถกางได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคนก็เดี๋ยวยังไงถ้าจะกางอ่ะก็ไปกางตรงลานตรงนั้นก็แล้วกันก็เอารถเอาอะไรจอดตรงนั้นได้เลยเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะมีลูกค้าของกลุ่มคุณในกลุ่มแรกเลยโอ้ยตอนนั้นเขารู้สึกดีใจนะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่ากางเต็นท์อ่ะแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติแบบสุดๆอ่ะก็เลยอ่ะได้เลยก็เลยจ่ายเงินค่าน้ำค่าอะไรกันเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่รถของตัวเองแล้วก็เอาของในรถเนี่ยออกมาในระหว่างที่เอาของออกมาเนาะก็จะมีเต็นท์นะครับมีพวกกระติกน้ำมีหมอนมีนู่นมีนี่ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือระหว่างที่กำลังขนอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ในกลุ่มเราอ่ะมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าคนในกลุ่มเนี่ยมันหายไปเขาก็มองหน้ากันเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มก็มองหน้ากันว่าใครหายไปไหนวะปรากฏว่าในกลุ่มตอนนี้มีอยู่3คนซึ่งเขามากัน4คนถูกไหมแล้วคนที่หายไปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าทัศน์ทัศน์เนี่ยหายไปไหนไม่รู้ทุกคนก็เลยมองไปรอบๆว่าให้มันแอบไปฉี่หรือเปล่ามันแอบไปชิงช่องตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยมองหากันปรากฏว่าตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นว่าเพื่อนเขาไปยืนอยู่ตรงหน้าผาตรงลานจอดรถอะคืออย่างที่ผมบอกคือเวลาเราจอดรถอะตูดรถจะต้องถอยเข้าซองใช่ไหมแล้วหลังซองอะก็จะเป็นหน้าผาเพื่อนเขายืนอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็เลยตะโกนไปบอกว่าเฮ้ยไอ้ทัศน์ไปยืนทำไรวะเฮ้ยปวดฉี่เหรอทำไมไม่ไปฉี่ดีๆอะไปฉี่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ตกลงไปตายหรอกแต่ว่าเพื่อนเขาที่ชื่อทัศน์เนี่ยก็ไม่ได้หันมาหรือว่าไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยก็ยืนหันหน้าออกไปทางหน้าผานั่นแหละเขาก็เลยเฮ้ยทัศน์หันมาดิเป็นไรวะเฮ้ยทัศน์เรียกใหญ่จนเรียกอยู่ประมาณสัก 2-3 ครั้งปรากฏว่าตัวของทัศน์เนี่ยก็ไม่หันมาสักทีเขาก็เลยค่อยๆเดินไปกะว่าจะไปกระชากเพื่อนให้เข้ามาเพราะว่ามันอันตรายพอเดินไปใกล้ๆอีกประมาณสัก 2-3 เมตรจะถึงละปรากฏว่าเพื่อนเขาที่ชื่อทัศน์ฮะจู่ๆก็กระโดดลงไปข้างล่างเฉยเลยเหมือนทิ้งตัวลงไปข้างล่างอะฟึบตัวของเจ้าของเรื่องเขาเฮ้ยไอ้ทัศน์ตกไอ้ทัศน์ตกหน้าผาไอ้ทัศน์ตกหน้าผาก็เรียกเพื่อนอีก 2-3 คนวิ่งมาบอกเฮ้ยช่วยด้วยไอ้ทัศน์มันตกหน้าผาก็พากันมาเกาะไอ้ตรงที่กั้นรถนะครับแล้วก็ชะโงกหน้าลงไปดูปรากฏว่าเพื่อนเขาตกลงไปข้างล่างจริงๆแต่ว่ายังไม่ตายนะเพื่อนยังไม่ตายเห็นเพื่อนเนี่ยเหมือนนอนอดโอยติดอยู่กับกิ่งไม้เหมือนเสื้อมันไปขัดกับกิ่งไม้พอดีแล้วร่างกายเนี่ยก็เต็มไปด้วยเลือดเลยอาจจะโดนพวกกิ่งไม้เนี่ยมันขูดตอนที่ตกลงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็เห็นว่าเฮ้ยนั่นน่ะมันติดอยู่ตรงนั้นอะซึ่งระยะห่างจากหน้าผาจนถึงตรงที่เพื่อนเขาไปติดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะห่างกันประมาณสัก 5-6 เมตรได้ไม่ได้ห่างกันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปจับขึ้นมาได้แล้วก็ข้างล่างที่ถัดจากตรงที่เพื่อนตกลงไปอ่ะก็จะเป็นแบบหน้าผาแบบโลนลงไปสูงมากอ่ะก็คิดดูว่าขึ้นมายัง6กิโลอ่ะลงไปมันจะสูงขนาดไหนเขาก็เลยให้เพื่อนอีก2คนเนี่ยไปถอยรถมาให้เอาเชือกผูกไว้ที่ท้ายรถแล้วก็ให้เพื่อนน่ะไปถอยรถมาพอเพื่อนถอยมาเสร็จปุ๊บก็โยนเชือกอะลงไปอีกรอบนึงลงไปไม่ใช่ลงไปอีกรอบโยนไปอีกครั้งนึงเพื่อที่จะให้เพื่อนน่ะเขาดึงขึ้นมาพอโยนเชือกไปปุ๊บเพื่อนเนี่ยก็ค่อยๆจับเชือกแล้วก็เกาะแน่นเลยนะพอเพื่อนเกาะก็ให้เพื่อนที่ขับรถค่อยๆเดินหน้าไปปุ๊บก็ค่อยๆดึงตัวเพื่อนเขาเนี่ยขึ้นมาพอเพื่อนขึ้นมาถึงก็เขย่าเพื่อนใหญ่บอกเฮ้ยทัศน์มึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรทำไมมึงจะฆ่าตัวตายเหรอมึงเป็นอะไรทำไมไม่คุยดีๆกับกูแต่ว่าตอนนั้นคือเพื่อนทัศน์คือแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะเหมือนกับผวาอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนแบบคนเพิ่งเฉียดตายมาแล้วผวาพูดไม่ออกอ่ะแต่เพื่อนก็ไม่เป็นไรมึงนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนเลยแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึงคอยจับดูคอยจับตาดูมันไว้เลยว่ามันจะกระโดดลงไปอีกหรือเปล่าก็ก่อกองไฟกันตั้งแคมป์กลางเต็นท์อะไรกันเสร็จสับปุ๊บตอนนั้นประมาณสัก 3 ทุ่มละก็เรียกเพื่อนมานั่งกินข้าวกันรวมถึงคนชื่อทัศน์เนี่ยก็มานั่งกินข้าวด้วยทีนี้เขาก็เลยถามเลยบอกว่าเฮ้ยทัศน์กูถามจริงๆว่ะมึงกระโดดลงไปทำไมวะทีนี้เพื่อนทัศน์เนี่ยตอนนั้นเริ่มที่จะมีสติกลับมาได้ละแล้วก็เลยเริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังคือย้อนกลับไปในช่วงประมาณสักตอน1ทุ่มกว่า
คุณทัศน์เนี่ยตอนนั้นเขาก็กำลังขนของกับเพื่อนเนี่ยแหละกำลังช่วยเพื่อนเนี่ยขนของออกมาจากรถในระหว่างที่กำลังขนของอยู่คุณทัศน์เขาก็รู้สึกว่าเขาได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้เขาก็เลยหันไปมองตามเสียงพอหันไปก็เห็นว่าไอ้ต้นเสียงอ่ะมันมาจากตรงหน้าผาตรงที่เป็นที่กั้นที่จอดรถอ่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้เขาอยู่โดยที่ข้างหน้าหันไปทางหน้าผาด้วยความที่เขาก็กลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะกระโดดลงไปก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าคุณครับคุณมายืนทำอะไรตรงนี้ครับเดี๋ยวก็ตกลงไปตายหรอกคุณมายืนทำอะไรคุณเศร้าใจอะไรหรือเปล่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เอาแต่ร้องไห้แล้วก็ไม่พูดจนคุณทัศน์เนี่ยก็เลยก้าวข้ามไปที่กั้นมาแล้วก็เดินมาหาผู้หญิงกำลังจะเอามือแตะตัวผู้หญิงไปแต่ปรากฏว่าพอมือกำลังเอื้อมไปจะถึงเนี่ยคือผู้หญิงคนนั้นตกลงไปข้างล่างแต่ตกก็ไม่ตกเปล่าคือเอามือดึงคุณทัศน์ไปด้วยพอคุณทัศน์โดนผู้หญิงคนนั้นดึงลงไปเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนเดินมาหาพอดีแล้วก็เห็นว่าคุณทัศน์ล่วงลงไปข้างล่างซึ่งตอนที่ลงไปแล้วอ่ะคุณทัศน์บอกว่าตัวเองอ่ะไปขูดกับต้นไม้แล้วก็ตัวห้อยอยู่กับต้นไม้อยู่แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะกำลังเอามือข้างหนึ่งของเขาอ่ะจับที่เสื้อของคุณทัศน์อยู่เหมือนเขาก็ไม่อยากตกลงไปอ่ะก็เลยเอามือดึงเสื้อไว้แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจากที่เป็นผู้หญิงหน้าสวยๆอ่ะค่อยๆเปลี่ยนเป็นหน้าเหี่ยวๆค่อยๆเปลี่ยนรูปลักษณ์กลายเป็นรูปแบบผอมแห้งติดกระดูกแล้วก็ตัวดำปิดปี๋เลยผมก็กระเซาะกระเซิงบางๆหน่อยแล้วก็จับคอเสื้อของเขาแล้วก็มองหน้าเขาแล้วก็บอกว่ามึงเอากูขึ้นไปด้วยมึงเอากูขึ้นไปด้วยกูยังไม่อยากตายมึงเอากูขึ้นไปด้วยจนเพื่อนเนี่ยค่อยๆเอาเชือกหย่อนลงมาแล้วเขาก็เลยจับเชือกในระหว่างที่กำลังสาวเชือกขึ้นไปเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังเกาะตัวเขาอยู่เกาะตัวเขาเพื่อจะขึ้นไปข้างบนด้วยเขาก็หลับตาปี๋เลยจนเชือกดึงมาถึงข้างบนได้ปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยหายไปแล้วคนที่เป็นผีผู้หญิงเนี่ยหายไปแล้วอารมณ์คนที่เพิ่งเจออะไรมาแบบนี้อ่ะตอนที่เพื่อนถามว่าเฮ้ยมึงเจออะไรมึงกระโดดลงไปทำไมเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มีสติในการเล่าเรื่องพวกนี้ให้เพื่อนฟังเลยรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละจนได้สติมาประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยตอนที่มานั่งกินข้าวกันเนี่ยก็เลยเริ่มเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังแล้วคืนนั้นทุกคนเนี่ยไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยในเกิดขึ้นอีกหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จทุกคนก็เข้าไปนอนในเต็นท์กันแล้วก็ภาวนาว่าให้คืนนั้นมันผ่านไปได้ด้วยดีแต่เชื่อไหมว่าในคืนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วพอรุ่งเช้าเนี่ยก็เลยพากันขับรถไปหาโรงแรมนอนเลยแล้วหลังจากที่ไปหาโรงแรมก็มีการไปเที่ยวกันตามปกติไปทะเลหัวหินไปที่นู่นที่นี่กันตามปกติจนครบทริปของเขาก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มาลงมาเรียนกันตามปกติก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาที่เขาเล่าต่อๆกันมาแล้วเขาก็เลยเอามาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์เนาะแล้วผมก็เลยไปหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะเห็นว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะเขาก็เลยตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเสียงเรียกจากผาหวยหวนนั่นเองเรื่องประมาณนี้ครับผมเรื่องแรกเลยเรื่องนี้เนี่ยเขาให้ชื่อเรื่องว่าขาหมูเยอรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับขาหมูเยอรมันพอพูดถึงขาหมูเนี่ยเวลานี้โหหลายๆคนน่าจะเริ่มรู้สึกหิวกันเลยแหละใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกๆ ด้วยแล้วมาพูดถึงเรื่องของกินด้วยเนี่ยหลายคนเนี่ยน้ำลายไหลเลยนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันโดยตรงเลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเขาก็จะนิยมรณรงค์ในการ
เขาเรียกว่าอะไรนะรณรงค์ในการให้คนน่ะเลิกบูลลี่กันถูกไหมแล้วทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับการบูลลี่กันนี่แหละคือมันเกิดขึ้นกับคู่แฟนคู่หนึ่งคือคู่แฟนคู่นี้ผู้หญิงในชื่อเหมยผู้ชายในชื่อแมนทั้งสองคนเนี่ยครับเขาจะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมละแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็คบกันมาเรื่อยๆจนเรียนมหาวิทยาลัยจนเรียนจบปรากฏว่าตัวของทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่งงานกันซึ่งตัวของคุณเหมยเนี่ยเขาเป็นคนที่สวยมากเลยนะหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีคุณแมนเนี่ยเขาก็หลงรักมากเลยหลงรักมาตั้งแต่สมัยมัธยมละก็เลยคบกันมาตั้งแต่มัธยมเนาะแล้วก็มาแต่งงานกันหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยก็ทำงานได้แป๊บนึงแล้วก็มาแต่งงานกันแต่ว่าทีเนี้ยครับด้วยความที่ผู้หญิงนะฮะไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะก็คือหลังจากที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะปล่อยตัวแล้วก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่กำลังคบกับแฟนอยู่เนี่ยในสมัยวัยรุ่นหรือว่าในสมัยที่ตัวเองยังสาวๆอยู่ก็ค่อนข้างที่จะคุมหุ่นให้มันดูดีใช่ไหมเพื่อที่จะมีตัวเลือกหรือว่าจะทำให้ดูดีในสายตาหนุ่มๆแต่เวลาแต่งงานกันแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะกินอย่างเดียวเลยคุณเบย์เนี่ยเขาก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะจนคุณแมนเนี่ยเขาก็เริ่มแซวนะว่าเฮ้ยเหมยเธอกินแบบนี้เนี่ยเธอระวังนะระวังเธอจะอ้วนนะเดี๋ยวถ้าเธออ้วนขาใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนขาหมูเยอรมันนะระวังนะกินเยอะแบบเนี้ยซึ่งแรกๆเนี่ยคุณเหมยเขาก็คิดว่าเฮ้ยแฟนเขาอะแค่แซวเล่นๆอาจจะไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอกเขาก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็กินใหญ่เลยจนเวลาผ่านไปประมาณสัก5ปีปรากฏว่าไอ้อาการกินเยอะของเขาเนี่ยมันก็ส่งผลใน5ปีถัดมาก็คือเขาอะมีน้ำหนักที่อ้วนขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยค่อยๆบวมขึ้นรวมถึงขาของเขาด้วยซึ่งสามีของเขาเนี่ยก็เลยพูดมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่ากินเยอะเห็นไหมพอเธอกินเยอะเนี่ยขาเธอก็อ้วนเป็นขาหมูเยอรมันแบบเนี้ยดูซิเวลาฉันออกไปข้างนอกเนี่ยฉันอายเขาจะตายอยู่แล้วฉันไม่อยากให้เธออ้วนแบบนี้เลยเธอไปลดน้ำหนักเลยนะซึ่งแรกๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะแซวกันพูดหยอกล้อกันธรรมดาแต่พอหนักเข้าเนี่ยเริ่มที่จะด่าเริ่มที่จะว่าเริ่มที่จะตะคอกเสียงใส่ทำให้คุณเหมยที่ในตอนนั้นน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็พยายามนะพยายามจะลดอาหารของมันของทอดพยายามจะทำให้ตัวเองคุมอาหารให้ได้แต่ด้วยความที่คนเขากินอาหารแบบนี้มา5ปีแล้วเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะคุมอาหารยากสักนิดนึงเขาก็เลยตัดสินใจแล้วว่าอ่ะในเมื่อมันคุมไม่ได้เนี่ยงั้นฉันขอไปออกกำลังกายก็แล้วกันตั้งวันตั้งสเก็ตเลยว่าเดี๋ยวฉันจะออกกำลังกายก็ตั้งหน้าตั้งตาเลยครับออกวันเว้นวันออกวันเว้นวันแต่ด้วยอารมณ์คนมีน้ำหนักเยอะเนาะอารมณ์คนที่อ้วนน่ะเขาก็ทำได้ไม่นานทำได้วัน2วันแล้วก็เลิกจนสามีเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเธออ่ะสุขภาพไม่ดีแล้วถ้าเธอยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเลิกกับเธอเลยฉันไม่อยากมีแฟนอ้วนฉันอยากมีแฟนสวยๆด้วยความที่คุณเหมยเขารักตัวสามีเขามากเขาก็เลยต้องยอมอ่ะยอมอดข้าวยอมออกกำลังกายหนักเพื่อสามีเขาเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเลยว่าเดี๋ยวครั้งเนี้ยเขาจะตั้งใจออกกำลังกายก็เลยไปจองบัตรไอ้นี่เลยบัตรของฟิตเนสมากะว่าครั้งนี้เอาจริงแน่ๆแหละหลังจากที่จองบัตรเสร็จปุ๊บเขาก็ออกกำลังกายได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นเขาดีใจมากเลยที่ว่าเฮ้ยเขาอะเริ่มที่จะออกกำลังกายต่อเนื่องได้เป็นอาทิตย์ละเริ่มที่จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจละเขาก็ไปทำแบบนี้เป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าผ่านไปเดือนนึงผ่านไป2เดือนแต่สิ่งที่แปลกคือผ่านมา2เดือนแล้วคือน้ำหนักยังไม่ลดเลยไม่รู้ว่าออกยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าน้ำหนักไม่ลดเลยตัวของเขาก็ด้วยความที่กลัวว่าสามีจะทิ้งเนาะทีเนี้ยไปเช้าไปเย็นเลยคือไม่เป็นอันทำงานละจากที่ไปแค่ตอนเย็นวันละครั้งเนี่ยคือตอนนี้เช้าก็ไปตกเย็นก็ไป
สลับกันอย่างเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นจนมีอยู่วันหนึ่งตัวสามีเนี่ยเดินมาบอกเลยบอกว่าเธอฉันรับไม่ได้ละฉันไม่อยากมีแฟนอ้วนอะวันนี้ฉันขอเลิกกับเธอก็แล้วกันฉันไม่อยากมีแฟนอ้วนขอเลิกนะตรงนี้เลยผู้ชายพูดจบก็เก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็ออกไปเลยผู้หญิงก็เสียใจเนาะแฟนบอกเลิกอะโอ้ทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้ฉันเสียใจมากเลยนะแต่ด้วยความที่อยากได้แฟนกลับมาเขาก็ต้องไปออกกำลังกายเพื่อที่ตัวเองจะได้หุ่นลดน้ำหนักลงแล้วก็แฟนเนี่ยจะได้กลับมาวันนั้นเสียใจก็เสียใจอยากลดน้ำหนักก็อยากลดก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองครับเพื่อที่จะไปที่ฟิตเนสตามปกติวันนั้นระหว่างที่ขี่ไปรู้สึกว่าฝนจะตกด้วยก็เลยทำให้มองทางเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พอขี่ไปได้ถึงกลางทางปรากฏว่าตัวของคุณเหมยเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุก็คือตัวเขาอะไปผ่านสี่แยกไฟแดงอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เขามองไม่เห็นว่าไฟตอนนี้มันกำลังแดงแล้วแล้วรถกระบะที่มาทางตรงอะเหมือนเขาก็มาปกตินี่แหละแล้วก็มาชนกับคุณเหมยเข้าชนอย่างแรงเลยประสานงานกันเลยคุณเหมยเขาก็เลยโดนมูลนิธิเนาะพาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วด้วยความที่คุณหมอเขาก็ติดต่อญาติไม่ได้เขาก็เลยดูเบอร์ในโทรศัพท์ก็เห็นว่าเบอร์ล่าสุดที่โทรเนี่ยก็คือเบอร์ของสามีเขาก็เลยโทรไปบอกสามีว่าเนี่ยคุณเป็นสามีของคุณเหมยใช่ไหมตอนนี้คุณเหมยอยู่ที่โรงพยาบาลนะกำลังผ่าตัดอยู่ยังไงคุณมาดูคุณเหมยด้วยนะซึ่งสามีเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังรักตัวของคุณเหมยอยู่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาถามคุณหมอยังบอกว่าหมอแฟนผมเป็นยังไงบ้างครับแฟนผมเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยแฟนผมเป็นยังไงบ้างด้วยความรักตอนนั้นคือเขารู้สึกว่าเขาตัดใจจากคุณเหมยไม่ได้อะพยายามจะขอให้คุณเหมยรอดออกจากเหตุการณ์นี้ให้ได้แต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าตอนเนี้ยกำลังทำการผ่าตัดอยู่เพราะว่ารถมันชนหนักมากเลยเดี๋ยวคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปผ่าตัดก่อนแล้วเดี๋ยวได้ข่าวยังไงเนี่ยจะออกมาแจ้งอีกทีนึงปรากฏว่าอ่ะตัวของสามีก็นั่งรอในโรงพยาบาลก็รออยู่นานเลยประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงก็มีหมอคนหนึ่งเดินมาหลังจากที่นั่งรออยู่คุณหมอก็เดินมาบอกว่าอ้าวนี่คุณใช่สามีของคุณเหมยหรือเปล่าอ๋อใช่ครับหมอแฟนผมเป็นยังไงบ้างครับหมอดีใจด้วยนะตอนนี้แฟนคุณพ้นขีดอันตรายแล้วตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่ในห้องอ่ะคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมแฟนคุณได้เลยนะตอนนั้นเขาโหดีใจมากกับที่แฟนเขายังไม่ตายอ่ะกล่าวว่าเดี๋ยวเข้าไปจะต้องไปขอโทษแฟนหน่อยแล้วก็ไปปลอบแฟนหน่อยว่าเขาไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าพูดกับภรรยาของเขาแบบนี้เลยมันเลยทำให้เขารู้สึกผิดว่ามันเป็นเพราะเขาหรือเปล่าที่ทำให้ตัวของภรรยาเขาต้องเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยเดินเข้าไปในห้องพักฟื้นในห้องไอซียูก็เดินเข้าไปก็เห็นว่าภรรยาเนี่ยนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดบนเตียงคนไข้นะครับแล้วก็ห่มผ้าอยู่เขาก็เดินเข้าไปข้างๆเตียงก็ไปตบไหล่บอกว่าเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคุณเหมยเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเนาะสลึมสลือขึ้นมาอ้าวแมนโอ้ดีใจมากเลยที่เธอมาเธอยังไม่ทิ้งฉันใช่ไหมเธอยังรักฉันใช่ไหมแมนฉันดีใจมากเลยที่เธอมาคุณแมนเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ได้แต่มองหน้าคุณเหมยแล้วก็ทำตาแบบเศร้าๆนะครับเหมือนกับสำนึกผิดไปไกลๆอ่ะระหว่างที่มองหน้ากันคุณเหมยเขาก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าแมนฉันทำให้เธอได้แล้วนะฉันทำอย่างที่เธอตั้งใจได้แล้วนะแมนเธอไม่ต้องอายคนอื่นแล้วนะเพราะว่าต่อไปเนี้ยจะไม่มีใครว่าฉันน่ะเหมือนขาใหญ่เหมือนขาหมูเยอรมันแล้วนะเธอไม่ต้องอายใครต่อใครแล้วนะคุณแมนเขาก็มองหน้าคุณเหมยหมายความว่าไงอะเหมยคุณเหมยเขาก็เลยค่อยๆดึงผ้าออกมาคุณแมนพอเห็นว่าคุณเหมยดึงผ้าออกมาเนี่ยคือน้ำตาไหลพรากเลยเพราะว่าคุณเหมยเนี่ย
อนนี้ที่ร่างของคุณเหมยเนี่ยมีแค่ครึ่งตัวบนท่อนล่างคือหายไปทั้งยวงเลยสถานการณ์ตอนนั้นคือทั้งคู่พูดอะไรกันไม่ออกเลยได้แต่ยืนน้ำตาคลอกันทั้งแบบนั้นน่ะแล้วคุณเหมยก็พูดมาบอกว่าฉันทำให้เธอได้แล้วนะต่อไปเนี้ยเธอจะได้ไม่ต้องเห็นขาหมูเยอรมันอีกแล้วเรื่องประมาณนี้ครับก่อนไปฟังเรื่องนี้แถวบ้านใครยุงเยอะบ้างไหมเอ่ยมีบ้านใครที่ตอนนี้ยุงเยอะบ้างแล้วก็มีประสบปัญหากับการที่ยุงเนี่ยเข้าบ้านเยอะๆบ้างมีไหมเอ่ยคุณหมิวบอกว่ายุงเยอะมากค่ะนะครับเพราะว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยุงเป็นผียุงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยุงอะไรก็แล้วแต่แหละเดี๋ยวลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับบ้านใครที่ยุงเยอะๆเนี่ยลองฟังเรื่องนี้เลยนะฮะคุณวัวยูบอกว่าตอนนี้ตบยุงอย่างมันเลยค่ะแป๊ะทั้งคืนเลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวเนี้ยเขาก็จะมีคุณแม่เนาะมีคุณแม่มีลูกแล้วก็จะมีเพื่อนลูกอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี้ครับในวันนั้นเนี่ยวันนั้นตัวของคุณแม่เขาก็อยู่บ้านคนเดียวซึ่งแม่เนี่ยก็อายุมากและค่อนข้างที่จะมีอายุเยอะละแล้วรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยในบ้านเขาว่ามันมียุงบินเข้ามาซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าบ้านเขาไม่เคยมียุงเลยถึงแม้ว่าในทุกๆวันเนี่ยจะเปิดหน้าต่างเองก็ดีหรือว่าจะเปิดประตูรับลมเองก็ดีอะแต่เชื่อไหมว่าในตกกลางคืนของทุกวันอะจะไม่มียุงเลยสักตัวเดียวบินเข้ามาในบ้านแล้วบังเอิญมันมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่ามันมียุงบินเข้ามาในบ้านตัวหนึ่งแล้วมีตัวเดียวด้วยนะในบ้านอะแล้วมันก็วนอยู่ในบ้านนี่แหละตัวของคุณแม่เนี่ยตอนนั้นรู้สึกรำคาญมากเลยแล้วก็รู้สึกไม่ชอบเลยที่มันมียุงมาอยู่ในบ้านอะก็เลยพยายามที่จะเอามืออ่ะไปไล่ตบยุงตัวนั้นให้มันตายก็เอามือตบไล่ตบไอ้ยุงเนี่ยก็บินหนีแบบวิ่งก็บินหนีอยู่ทั่วบ้านอ่ะแม่เขาก็ตามตบจนใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆปรากฏว่าไอ้ยุงตัวนั้นอ่ะก็ไม่ได้ถูกตบตายนะแต่ว่ามันช่วงชิงจังหวะในการที่บินลอดช่องออกไปทางประตูซึ่งเขาก็รู้สึกโล่งใจนะที่ยุงมันออกไปจากบ้านเขาแล้วตอนนั้นสบายใจมากเพราะว่ากลัวว่าลูกเขาอ่ะจะโดนยุงกัดแล้วก็จะเป็นไข้เลือดออกเขาก็มานั่งดูทีวีที่โซฟาตรงห้องรับแขกด้วยความสบายใจนะเพราะว่าเพิ่งไล่ยุงออกไปได้แต่ว่าสักพักหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงปรากฏว่ามันก็มียุงตัวหนึ่งบินเข้ามาในบ้านอีกอันนี้เขาเห็นกับตาเลยว่ามันบินมาจากช่องทางไหนเขาเห็นว่ายุงมันบินเข้ามาในช่องทางระบายอากาศเขาก็โอ้โหตอนนั้นคือไม่ไหวอ่ะไม่ชอบไม่อยากให้ยุงอยู่ในบ้านก็เริ่มแผนการเลยทีเนี้ยพยายามเล็งให้ดีเลยว่าจะตบมันให้แบบจังหนาดเลยอ่ะจะตบให้มันตายคามือให้ได้อ่ะเขาก็เริ่มตบเลยครับไล่ตบแปะไล่ตบแปะแต่ว่ายุงตัวเนี้ยมันไม่มีความกลัวต่อมนุษย์เลยอ่ะคือในขณะที่มันกำลังหนีการตบของคุณแม่อยู่เนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเนาะมันก็แอบมาเกาะที่ด้านหลังแล้วมันก็มาดูดเลือดข้างหลังเลยอ่ะมาดูดเลือดข้างหลังคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ยิ่งโมโหเลยว่าเฮ้ยมันเข้าบ้านมาไม่พอเนี่ยมันยังมาดูดเลือดจากหลังฉันอีกเหรอโมโหมากเขาบอกว่ายังไงก็จะต้องตบให้มันตายให้ได้อ่ะก็ไล่ตบในจังหวะที่กำลังไล่ตบอยู่มันมีจังหวะหนึ่งที่ยุงอ่ะมันมาเกาะที่แขนแล้วมันก็ดูดเลือดใหญ่นะดูดจุ๊บ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 ดูดใหญ่เลยแม่เห็นได้จังหวะอย่างนั้นก็เอามือตบเข้าไปแป๊ะเชื่อไหมว่าพอตบไปคือเลือด
กระจายเต็มมือเลยแล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเลือดมันเยอะมากเลือดมันเยอะกว่ายุงตัวอื่นที่เขาเคยตกตายมาก่อนน่ะคือมันเยอะเหมือนมันเป็นพญายุงหรือว่ามันเป็นหัวหน้ายุงตัวใหญ่อะไรประมาณนี้คือมันเยอะแบบเต็มมือมากเลยอ่ะมันเยอะกว่าปกติเขาก็อ่ะสบายใจอย่างน้อยก็ตบยุงได้ละพอตบยุงได้ปุ๊บปรากฏว่าประตูบ้านถูกเปิดออกมาแอดก็เห็นว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นเพื่อนของลูกเขาซึ่งเพื่อนคนนี้ลักษณะคือจะเป็นคนหัวล้นๆหน่อยเป็นคนหัวล้นๆแล้วก็ตัวเนี่ยจะออกเป็นสีฟ้าๆหน่อยแล้วก็ใส่กระดิ่งที่คอแล้วก็พูดออกมาบอกว่าคุณแม่ฮะโนบิตะไปไหนล่ะฮะตอนเนี้ยโนบิตะเนี่ยแย่งไฟฉายย่อส่วนกับเคาน์เตอร์ไม้ไผ่เนี่ยเอาไปเล่นอีกแล้วฮะแม่เรื่องประมาณนี้ครับผมเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาบ้างดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาคือวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆ น่าจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังบ้างแหละนะครับตอนเด็กๆนะฮะมีใครที่เคยชอบโดนเพื่อนแกล้งบ้างหรือเปล่าเอ่ยเป็นเด็กที่แบบว่ามักจะโดนเพื่อนรังแกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่าแถวๆบริเวณบ้านอะไรแบบนี้ครับมีใครที่โดนเพื่อนแกล้งบ่อยๆบ้างไหมเอ่ยหรือว่าใครที่เฮลกว่านั้นไม่ได้โดนแกล้งแต่ว่าไปแกล้งคนอื่นแสดงตัวมาซะดีๆนะครับว่ามีอารมณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่านะฮะนะครับในคลับเขาบอกว่าคุณผิงบอกว่าหนูค่ะโดนเพื่อนชื่อเบลแกล้งนะครับในสมัยเด็กเราน่าจะผ่านการโดนแกล้งกันมาเป็นปกติอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการโดนแกล้งจากผู้ใหญ่เองก็ดีหรือว่าการโดนแกล้งจากกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันเองก็ดีแต่ตัวผมเนี่ยคนที่ชอบแกล้งผมเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนแกล้งเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นครอบครัวแกล้งซะมากกว่าคือตอนเด็กสมัยเด็กเนาะผมชอบอมข้าวเวลากินข้าวไม่ค่อยจะเคี้ยวแม่ผมเนี่ยเขาก็จะหลอกว่าเฮ้ยเนี่ยอย่าอมข้าวนะอาร์ตอย่าอมข้าวนะถ้าอมข้าวเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาจับนะผมก็เลยกลัวตำรวจไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะต้องเข้าไปติดคุกเวลาเราอมข้าวอย่างเงี้ยต้องไปนั่งติดคุกกับคนที่โดนคดีเหมือนกันอ่ะเฮ้ยนายโดนคดีอะไรมาอ๋อเราโดนคดีออกจากบ้านตอนกลางคืนอ่ะเข้าบ้านช้าแล้วนายโดนคดีอะไรอ่ะโอ้เราโดนคดีอมข้าวมาตำรวจจับอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะกลัวเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีความสนใจเกี่ยวกับตำรวจมากเลยเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยเจอตำรวจเนี่ยจะมีพิรุธตลอดเลยนะครับเพราะว่าถูกปลูกฝังมาว่าอย่าอมข้าวเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจจับนะฮะก็เลยนั่นแหละกลัวตำรวจมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแกล้งกันเนี่ยแหละเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้ครับจะมีอยู่ด้วยกัน4คนก็คือจะมีพ่อมีแม่แล้วก็จะมีพี่ชายคนโตชื่อว่าเฟรดดี้แล้วก็จะมีน้องสาวชื่อว่าเอมมี่ซึ่งตัวของเฟตตี้เนี่ยอายุประมาณ13ขวบเป็นเด็กวัยกำลังน่ารักเลย13ขวบแต่ว่าเฟตตี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุ13ก็จริงนะแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกเรมากตัวเฟตตี้เองเนี่ยค่อนข้างจะชอบแกล้งน้องสาวเป็นพิเศษซึ่งน้องสาวเนี่ยจะอายุประมาณ6ขวบแล้วเฟตตี้เนี่ยบางครั้งก็แกล้งน้องสาวโดยการที่บางครั้งก็เอาน้ำมาสาดแกล้งน้องสาวบ้างหรือว่าบางครั้งก็จะแกล้งน้องสาวโดยการไปดึงผมบ้างเอากรรไกรไปตัดผมน้องสาวบ้างจนทำให้น้องสาวรู้สึกไม่อยากจะเข้าใกล้ตัวของพี่ชายเลยเพราะว่าพี่ชายเป็นคนที่ชอบแกล้งจนพี่ชายเนี่ยแกล้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะก็ใช้เวลาแกล้งอยู่หลายปีเหมือนกันจนมีเหตุการณ์อยู่ครั้งนึงที่น้องสาวเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลยว่าพี่ชายแกล้งแรงมากวันนั้นพ่อกับแม่ของต
ัวของเฟรดดี้เนี่ยแล้วก็เอมมี่เนี่ยออกไปทำงานตัวของแม่ก็เลยสั่งให้ตัวของพี่ชายให้ดูน้องสาวด้วยนะว่าเอ้ยวันนี้แม่อาจจะกลับบ้านดึกหน่อยแล้วก็ให้ช่วยหาข้าวให้น้องกินช่วยดูแลน้องให้ดีด้วยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยกลับไม่ทำอย่างนั้นเลยแต่กลับเป็นทางสะดวกซะอีกโดยการจะได้แกล้งน้องสาวให้แบบหนำใจแล้วก็จะแกล้งให้มันแรงๆไปเลยอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าพี่ชายแกล้งน้องสาวครั้งเนี้ยมันทำให้น้องสาวแทบจะเป็นโรคจิตไปเลยณตอนนั้นน่ะเพราะว่าพี่ชายเนี่ยโกหกน้องสาวว่าวันนี้พ่อกับแม่เราตายแล้วนะพ่อกับแม่เราลื่นล้มในห้องครัวตายไม่เชื่อเธอลองมาดูในห้องครัวสิว่ามันยังมีรอยเลือดอยู่หรือเปล่าซึ่งในห้องครัวก็จะมีซอสมะเขือเทศถูกบีบไว้เต็มพื้นเลยและด้วยความเป็นเด็กตัวของเอมมี่ก็กลัวว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ตายจริงๆก็ร้องไห้ลั่นบ้านเลยจนทำให้พี่ชายแกรู้สึกว่าแกมีความสุขมากโดยการที่แกล้งน้องได้และน้องก็ร้องไห้แบบจะเป็นจะตายจนร้องไห้ไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าตัวของคุณแม่เขาก็กลับมาก็เห็นว่าลูกเขากำลังร้องไห้อยู่ก็ถามว่าลูกเป็นอะไรเอมมี่ก็แม่ตายไปแล้วหนูกลัวแม่ตายไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยแม่ก็รู้เลยว่าเออเนี่ยพี่ชายแกล้งน้องสาวนะก็เลยดุด่าพี่ชายไปแต่ตัวของเฟรดดี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าจะสลดต่อคำด่าของแม่เลยนะก็หลังจากนั้นก็มีการแกล้งน้องสาวอยู่บ่อยๆจนแกล้งไปได้ประมาณสักหลายปีเหมือนกันประมาณสัก 2-3 ปีตอนนั้นตัวของพี่ชายอายุประมาณ15ละแล้วก็น้องสาวตอนนั้นอายุ8ขวบแล้วเรื่องเนี้ยที่ทำให้ตัวของพี่ชายเนี่ยเลิกการแกล้งไปเลยเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งตัวของพี่ชายในวันนั้นเขาก็นอนอยู่ในห้องนอนของตัวเองด้วยความที่โตแล้วเนาะตัวของพี่ชายก็จะนอนแยกห้องกับน้องสาวและในคืนนั้นน่ะด้วยความที่ตัวเองนอนอยู่ในห้องตัวเองก็ฟุ้งซ่านพยายามจะคิดหาเรื่องแกล้งน้องสาวต่อพยายามวางแผนพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้น้องสาวเขาอะกลายเป็นโรคจิตให้ได้ในระหว่างที่กำลังคิดอยู่ปรากฏว่าฝนตกซา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 แปะ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 ฟ้าผ่าเปี้ยง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 เขาก็ยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกแต่ในระหว่างที่กำลังคิดแผนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงน้องสาวเขาอะร้องกรีดลั่นเลยอายเอ้ยเหมือนกลัวเสียงฟ้าผ่าแล้วก็ได้ยินเสียงน้องสาวเขาเปิดประตูออกมาแอบแอบแอดออกมามีเสียงเดินกึกแก๊กกึกแก๊กกึกแก๊กผ่านหน้าห้องของพี่ชายไปซึ่งเขานึกแผนออกได้เลยว่านี่แหละมันเป็นโอกาสที่ดีในการที่เขาจะแกล้งน้องเขาอีกครั้งหนึ่งพี่ชายก็เลยลุกขึ้นมาจากเตียงก็เปิดประตูห้องตัวเองออกมาแล้วก็แง้มดูว่าน้องสาวเนี่ยไปไหนก็เห็นว่าหลังจากที่แง้มดูเนี่ยน้องสาวเขาก็เดินเข้าไปในห้องแม่เหมือนจะไปหาแม่จะไปนอนกับแม่หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละก็เห็นว่าน้องสาวเข้าไปในห้องแม่ตัวของพี่ชายก็เลยเปิดประตูออกมาแล้วก็เข้าไปในห้องน้องสาวค่อยๆย่อง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 ไปเข้าไปที่ห้องน้องสาวปุ๊บซึ่งในห้องน้องสาวเนี่ยตรงหน้าเลยนะตรงข้างหน้าเขาเลยเนี่ยเป็นเตียงด้านขวาเนี่ยเป็นกำแพงซึ่งหลังกำแพงก็จะเป็นห้องเขานั่นแหละส่วนทางซ้ายมือจะเป็นตู้เสื้อผ้าเขาก็เลยนึกแผนออกเลยว่าเอาละเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเนี่ยแหละแล้วก็แกล้งหลอกผีน้องสาวซะเลยเดี๋ยวถ้าน้องสาวกลับเข้ามาในห้องเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูออกมาแล้วก็แว่น้องสาวจะได้ตกใจเขาคิดแผนนี้ไว้ในหัวเลยนะแล้วก็เดินเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดประตูตู้ออกซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นประตูแบบว่าปิดเข้าหากันอะมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบปิดเข้าหากันเนาะเขาก็ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็เข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วก็แง้มๆตู้เสื้อผ้าไว้ซึ่งบรรยากาศในนั้นน่ะในห้องของน้องสาวเนี่ยคือก็จะปิดไฟหมดเลย
แล้วก็จะมีไฟโคมไฟตรงหัวเตียงอ่ะถูกเปิดไว้แค่ดวงเดียวเขาก็แอบอยู่แบบนั้นจนประมาณสักเกือบ10นาทีก็ได้ยินเสียงห้องคุณแม่เขาว่าเปิดประตูออกมาแคบๆแอดออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินป๊อป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 แล้วก็มีเสียงเปิดประตูห้องน้องสาวแก๊กๆแอดคุณแม่ก็เปิดเข้ามาในห้องน้องสาวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูไปนอนได้แล้วนะมันไม่มีอะไรหรอกเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยมาหาแม่ใหม่ละกันตอนนี้แม่เหนื่อยมากเลยแม่อยากพักผ่อนน้องสาวก็ค่าคุณแม่ค่ะและน้องสาวก็เดินเข้าไปที่เตียงส่วนตัวของคุณแม่ก็ปิดประตูแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องของคุณแม่เหมือนเดิมทีนี้ตัวของพี่ชายพอเห็นว่าแม่กลับไปที่ห้องแล้วเริ่มทำตามแผนเลยเขาแอบมองจากตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็เห็นว่าน้องสาวอ่ะกำลังนอนหงายอยู่เขาก็เลยค่อยๆแง้มตู้เสื้อผ้าออกมานิดนึงแล้วก็พูดเสียงแหบๆว่าเอมเมพูดเหมือนให้เสียงตัวเองเป็นเสียงผีมากที่สุดอะแต่เขาก็ยังเห็นว่าเฮ้ยน้องสาวเขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอะเหมือนกับว่าไม่ได้ยินในเสียงที่เขาพูดอะตัวพี่ชายก็พูดไปอีกเอมเมน้องสาวก็ยังไม่มีท่าทีที่จะได้ยินเสียงเขาอีกเขาก็เลยคิดในใจเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเราพูดเสียงเบาไปหรือเปล่างั้นเรากดเสียงให้มันต่ำอีกนิดนึงดีกว่าก็เลยลองพูดไปใหม่เอมมี่มาเล่นด้วยกันเถอะพยายามจะบิ้วให้น้องสาวในกลัวแต่ว่าสิ่งที่น้องสาวตอบกลับมาคืออะไรรู้ไหมไม่นะลูซี่ไม่ใช่วันนี้พี่ชายก็คืออะไรอ่ะก็พูดต่อไปว่าเอมมี่มาละยังไม่ทันได้พูดจบปรากฏว่าตัวของผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่ามันมีมือคนหนึ่งอ่ะเอื้อมมาจากข้างหลังแล้วก็มาปิดปากตัวของพี่ชายไว้แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าก็เธอบอกแล้วไงว่าไม่ใช่วันนี้เรื่องประมาณนี้ครับตอนนี้พี่หมีรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่หมีขึ้นมาเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆฟังดีกว่าฟังผมมาชั่วโมงกว่าแล้วเนาะเปลี่ยนมูดกันบ้างฟังเรื่องของพี่หมีบ้างเพราะว่าพี่หมีบอกว่าวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับป่ามาเล่าให้ฟังจะน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวต้อนรับพี่หมีเลยดีกว่าครับพี่หมีรอสแตนบายอยู่แล้วนะฮะพี่หมีขึ้นได้ไหมเอ่ยนะครับคุณบาร์บี้บอกว่าสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับผมโหสัปดาห์ที่แล้วไปไหนมาได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับพี่หมีสัปดาห์ที่แล้วไปไหนมาเอ่ยสัปดาห์ที่แล้วทำหน้าที่เอาคนเมาแล้วขับไปส่งสารทำไมครับเขาเมาเกิดอุบัติเหตุแล้วฮะมันเป็นช่วงเทศกาลนะครับเป็นปกติแหละตำรวจเขาจะตั้งด่านเนาะจับคนเมาแล้วขับแล้วก็มันเป็นหน้าที่ผมไงต้องทำคดีส่งสารเอาไปฟ้องเดี๋ยวนี้ก็ปรับขั้นต่ำสุดก็ 5,000 บาทนะฮะใครเมาแล้วขับก็ประมาณนั้นแหละแล้วคนที่ถ้าเกิดทำซ้ำซ้อนนี่เดี๋ยวนี้สารท่านไอ้นั่นนะไอ้ยกเลิกใบขับขี่นะโอ้โหครับครับแล้วอย่างเงี้ยครับพี่หมีทำเกิน2ครั้งเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนเมาแล้วขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุไปชนคนเสียชีวิตเนี่ยโทษหนักสุดคือเท่าไหร่ครับพี่หมีจำคุกไม่เกินมันต้องดูครับว่าบาดเจ็บขนาดไหนถ้าบาดเจ็บธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันจะเกินกว่า3ปีทั้งหมดนั่นแหละบาดเจ็บธรรมดานี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ3ปีสาหัส5ปีแล้วก็ถ้าเสียชีวิตนี่ไม่เกิน10ปีมั้งโอ้โหครับเรียกว่าถ้าติดทีนึงนี่ก็เสียอนาคตไปเลยนะพี่หมีนะใช่ครับจริงๆแล้วเมาแล้วขับมันก็จะ
นั่นนะถูกพิมพ์มือมีประวัติอาชญากรนะครับครับแล้วต้องคำพิพากษาศาลเหมือนกันคือถ้าเมาแล้วผมไม่แนะนำให้ขับโดนตำรวจจับมาไม่คุ้มเนาะครับไปเกิดเหตุเกิดอะไรคือกฎหมายพรบจราจรเขาบอกไว้แล้วว่าแค่คุณเมาแล้วขับเนี่ยแล้วถ้าไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาให้สันนิษฐานว่าเป็นประมาทไว้ก่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมาถูกแล้วก็ก็ตามทีใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดผู้คือคู่กรณีบาดเจ็บด้วยเนี่ยอัตราโทษก็จะยิ่งสูงขึ้นนะเมาแล้วขับครับพี่หมีครับครับก็ถ้าเมาก็อย่าขับดีกว่ามาฟังจิตวิญญาณดีกว่าอยู่บ้านสบายใช่นะครับพี่หมีถึงเมาก็เมาวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนเมาด้วยนะที่จะมาเล่าวันนี้นะเรื่องในป่าเนี่ยนะครับพี่หมีใช่แล้วครับอ๋อเหรอแต่ถ้าสมมติว่าถ้าวันนี้เรื่องพี่หมีสั้นเนี่ยพี่หมีแถมเรื่องเกี่ยวกับทะเลให้อีกสักเรื่องได้ไหมได้ครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะฮะมีคุณเฟรมในจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วที่ไม่เล่านี่ตั้งใจทำคอนเทนต์อยู่นะทำไมคืออย่างนี้สัปดาห์แรกจำได้ไหมเป็นเรื่องคนหลอกผีครับสัปดาห์ที่สองเป็นผีหลอกคนใช่ครับสัปดาห์ที่สามก็เลยเป็นคนหลอกคนเลยครับไม่มาเล่าเลย อ๋อหลอกผมไม่มาเล่าใช่ไม่มาเล่าเลยคนหลอกคนโดนหลอกไปแล้วแล้ววันนี้ผีหลอกผีหลอกไปแล้วนั่นสิผีหลอกผีนี่จะเป็นยังไงผีหลอกผีเนี่ยครับนะฮะพี่หมีวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าเนาะเรื่องแรกเนาะเรื่องนี้ก่อนเรื่องในป่าผมตั้งชื่อว่าคืนตั้งแคมป์แล้วกันคืนตั้งแคมป์ครับพี่หมีน่าสนใจมากครับเรื่องเนี้ยเพิ่งเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองช่วงสงกรานต์นี่แหละอ๋อครับครับคือต้องเข้าใจว่าพื้นที่ผมเนี่ยมันมีพื้นที่อุทยานแล้วก็มีน้ำตกด้วยครับพี่หมีดังนั้นเนี่ยมันจะมีคนมาเที่ยวเนาะที่แบบมาจากในเมืองมาจากกรุงเทพมาจากอะไรเงี้ยแล้วก็มานอนตั้งแคมป์กันอะไรเงี้ยครับครับก็จะมีลานตั้งแคมป์ให้ตรงใกล้ๆบริเวณน้ำตกครับพี่เหตุเกิดเรื่องอันนี้ผมต้องย้อนไปก่อนว่ามันเป็นเช้าวันที่ผมเข้าเวรครับมีวิทยุแจ้งมาบอกว่าทางหน่วยกู้ภัยกับเจ้าที่อุทยานแจ้งมาว่ามีคนหลงป่ายังหาไม่พบครับผมก็โอเครับทราบเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุก็ไปดูที่เกิดเหตุไปดูที่เกิดเหตุก็คือเจอเพื่อนเขาอีก3คนก็คือชุดเนี้ยมานอนเต็นท์กัน4คนอ๋อครับคือหายไปคนหนึ่งคนก็แบบสีหน้าใช่ครับสีหน้าหวาดวิตกว่ามีผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนใช่ครับคนที่หายไปคือผู้ชายอ๋อครับฮะอายุประมาณนี่20ต้นๆประมาณนี้ครับครับระหว่างนั้นผมก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิง2คนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เพราะว่านอนหลับไปก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนไอ้ผู้ชายเนี่ยมาเล่าว่าเขากับเพื่อนสองคนเนี่ยคือนั่งคุยกันแล้วก็นั่งคุยกันตามภาษาเนาะคุณอาจิบลงจิบเบียร์อะไรกันไปเรื่อยเปื่อยครับฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาคนเนี้ยบอกขอตัวไปฉี่หน่อยก็เดินไปฉี่หลังพุ่มไม้ด้านหลังครับเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้สนอะไรไม่ได้สนใจอะไรฮะก็นั่งดื่มไปจนสักพักเขาบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยน่าจะหลังเที่ยงคืนไปแล้วเพราะว่าจำได้ว่าก่อนเพื่อนจะไปฉี่เนี่ยดูนาฬิกาอยู่ประมาณเที่ยงคืนกว่าครับพี่ก็นั่งรอจนแบบเอ๊ะทำไมไปนานจังก็บอกว่าพอไปดูก็ไม่เจอแล้วครับก็คือพอหมดจากนึกออกเนาะคุณอาร์ตพอหมดจากลานกลางเต็นท์นี่คือมันก็จะเป็นป่ามืดๆด้านในเขาก็ไม่กล้าเข้าไปไงถูกต้องครับพี่มีฮะมันก็เอ้ยยังไงดีปรากฏว่าเขาทีแรกเขาก็ไม่รู้ทำไงปลุกเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนอันนี้จากที่เล่าให้ฟังก็คือว่าปลุกเนี่ยประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วปลุกกันสองคนมาช่วยมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนหายไปนะมาช่วยกันดูหน่อยอะไรหน่อยครับก็ไล่ดูไล่ตามหาไล่อะไรกันไปเรื่อยจนยังไงก็ไม่เจอคือเห็นว่าหากันจนตีสามตีสี่แล้วก็เลยกลับมาอยู่ที่แคมป์แล้วก็กะว่ารอจนเช้าแล้วก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์เท่าที่เราได้รับข้อมูลก็คือตามนี้หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยมันประมาณ 9:30 นครับก็ถามคุยสอบถามนู่นนี่นั่นอะไรกันกดว่าทีมค้นหามีชุดกู้ภัยมีเจ้าที่อุทยานเขาก็พยายามตามหานะในเขตรอบๆทีเนี้ยเพราะเขามั่นใจว่ามันเป็นกลางคืนมันมืดแล้วก็มันน่าจะอยู่บริเวณชั้นล่างชั้นโซนชั้นล่างน้ำตกชั้นล่างเนี่ยที่สามารถเดินได้อะไรประมาณนี้ที่กางเต็นท์อยู่แถวเนี้ยไม่น่าจะไปไกลกว่านี้ได้ครับเพราะถ้าเกิดขึ้นไอ้สูงอ่ะถ้าคุณอาร์ตจำได้ที่ผมเคยเล่าว่ามีคนขึ้นไปตายอ่ะแล้วผมได้รับแจ้งอ่ะครับครับที่บอกต้องเดินจากลานจอดรถไป2ชั่วโมงที่คนแก่ขึ้นไปบนเขาเสียชีวิตวันนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ขึ้นไป2ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดขึ้นไปแบบไปถึงต้นน้ำมันอ่ะครับซึ่งเขาก็คิดว่าไม่น่าจะขึ้นไปได้เพราะว่ากลางคืนด้วยแล้วหินเหินมันลื่นมันอะไรไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็ไม่ได้ไปตรงนั้นปรากฏว่าหาก็หากันไปหากันไปทีนี้พอมันหาไม่เจอมันก็ขยายวงกว้างขึ้นใช่ไหมคุณอาร์ตครับขยายวงขึ้นกดว่าก็ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนาะเป็นความเชื่อส่วนตัวเขาก็มีแบบให้เขาเรียกอะไรนะหมอธรรมเหรอหมอธรรมอารมณ์ประมาณหมอผีบ้านเราอะครับพี่มีแต่ว่าเป็นหมอผีของหมู่บ้านชาวเขาอย่างเงี้ยอ๋อเป็นได้ทำเสียงดวงทำอะไรกันครับก็กดว่าผลออกมาคือยังมีชีวิตอยู่แต่เขาบอกอยู่ไกลขึ้นไปอีกระหว่างนี้นะอยู่ไกลขึ้นไปอีกทีเนี้ยไอ้ระหว่างวางแผนกันอยู่เนี่ยก็มีเจ้าที่คนนึงบอกเอ๊มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะขึ้นไปถึงต้นน้ำจุดที่เราไปเจอศพนะที่ข่าวก่อนนะครับครับทีนี้ตัวหัวหน้าเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปถึงต้นน้ำเนี่ยแล้วเราไล่ลงมามันจะง่ายกว่าไหมอ๋อคือเดินไปให้สุดปลายก่อนแล้วค่อยเดินไล่หาลงมาอืมใช่แล้วไล่ลงมาจะมันจะง่ายกว่าไหมครับเพราะว่ามันก็มันเลยเที่ยงมาแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าจะมัวช้ากันอยู่จะเย็นปรากฏว่าคุณอาร์ตพอไปถึงต้นน้ำก็ผมไม่ได้ขึ้นนะรอบนี้ผมไม่ขึ้นอ่ะเพราะมันไม่มีคนตายเดี๋ยวผมไม่ขึ้นแหละผมก็รออยู่ที่ลานก็มีวิวแจ้งเข้ามาเจอแล้วประมาณตอนนั้นประมาณเกือบบ่ายสองก็ถามว่าแล้วจุดที่เจอจุดไหนคุณอาร์ตจุดเดียวกับที่ลุงคนนั้นแกตายเลยเอาหรอที่บนยอดสุดเลยนะใช่แล้วก็แบบนั่งแช่น้ำอยู่ครึ่งตัวแล้วก็แบบเหมือนสลบอยู่อะแต่ยังไม่ตายท่าเดียวกันเลยครับท่าเดียวกันเลยคุณอาร์ตท่าเดียวกันเลยคือเขาถ่ายรูปแล้วส่งไลน์แล้วส่งมาเข้ามาในกลุ่มให้ผมดูเนาะครับผมบอกเฮ้ยท่าเดียวกันเลยอ่ะแต่แกไม่ยังไม่ตายแค่นั้นก็ไอ้นั่นกู้ภัยก็หามก็ลงมาอะไรลงมาแล้วก็ออกมาอีกทางนึงพอมาถึงปุ๊บก็ขึ้นรถพยาบาลไปนั่นไปอะไรช่วยชีวิตกันอะไรกันนู่นนี่นั่นแต่เขาก็ไม่เป็นไรหรอกก็สรุปว่าก็คือว่าแค่เหมือนกับขาดเกลือแร่แล้วก็แบบขาดน้ำประมาณนี้ครับหุ้ยแต่เหมือนกันเลยนะเหมือนกับลุงเลยนะใช่เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ต่างกันแค่ไม่ตายใช่ถามว่าระยะทางห่างจากจุดกลางเต็นท์เท่าไหร่เกือบ2โลอ่ะคุณนัทโอ้โหแล้วเขาเดินมาได้ยังไงคนเดียวแบบมืดๆในป่าอย่างนั้นนะพี่หมีใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าเทียบกับว่าหายไปประมาณเที่ยงคืนกว่าครับผมเดินตอนผมเดินอ่ะผมเดินจากอีกทางนะทางจอดรถอ่ะตรงนั้นน่าจะห่างกับจุดที่พบศพลุงแกใกล้ที่สุดแหละจะห่างกันแค่ประมาณเดิน2ชั่วโมงประมาณโลกว่าครับพี่แต่เป็นทางเลาะเขาไปเงี้ยเนาะแล้วเขาชันขึ้นไปครับเราก็ว่าเดินลำบากแล้วนะคือนั่นกลางวันนะคุณอาร์ตนั่นกลางวันนะแล้วนี่กลางคืนอะเที่ยงคืนอะคือ2ถ้านับจากทางฝั่งลานกลางเต็นท์เนี่ยประมาณร่วมๆ2โลกว่าเนี่ยมันต้องเดินไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงอ่ะครับแล้วเดินไปได้ยังไงใครพาไปแปลกนะเราก็รอจนเขาฟื้นก็บอกพยาบาลเขาไว้นะว่าถ้าเกิดคนไข้ฟื้นยังไงรบกวนติดต่อผมด้วยผมจะมาสอบปากคำก็ว่าอย่างนี้ครับพี่หมีคนไข้ไปฟื้นประมาณ2ทุ่มกว่า
ผมก็ไปถามคนไข้บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็คือกึ่มๆแบบค่อนข้างจะเมาแต่ว่าไม่ถึงกับเมาจนจำไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้นะคือจำได้ว่าไปยืนฉี่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยยืนสูบบุหรี่ต่อครับแล้วระหว่างสูบบุหรี่เนี่ยมีผู้หญิงบอกว่าเป็นผู้หญิงแต่งชุดเหมือนคนมาเที่ยวเงี้ยอุณัฐครับบอกว่าใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็มาบอกว่าพี่ไปรบกวนไปส่งหนูหน่อยหนูไอ้หลงกับเพื่อนหนูจะไปเต้นเพื่อนแต่หาเต้นเพื่อนไม่เจอครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยจนกระทั่งเนี่ยเรามาเจอตรงเนี้ยครับเรื่องก็ประมาณนี้อ๋อคือหลังจากที่มาฉี่แล้วก็พอเห็นผู้หญิงแล้วคือนั่นคือภาพสุดท้ายที่เขาจำได้ใช่เขาก็เดินเขาก็จำได้ว่าคือเดินพาผู้หญิงอ่ะเหมือนกับแบบช่วยหาเต็นท์หาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เมาไงเขาบอกเขาเมาจนเขาแบบเหมือนคือเดินจนเขาก็บอกเขาจำไม่ได้นะมันเหมือนกึ่งเหมือนคนกำลังจะหลับเหมือนอะไรอย่างนี้บอกเขาบอกประมาณนี้นะครับมันเมาจนมันเบอร์จนมันนั่นแต่ก็พอจะจำได้ว่าพูดเหมือนกันว่าตรงนี้เต็นท์น้องไหมใช่ไหมอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกไม่ใช่ค่ะแต่จำได้เขาจะบอกว่าจำได้แค่ว่าก็วนอยู่ไอ้นะลานกลางเต็นท์นั่นแหละไม่ได้ไปไหนแต่ดีที่แต่ว่าพอเราไปเจออยู่บนนู้นแต่ดีที่เขาหายตัวไปไม่นานแล้วก็ไปเจอถ้าสมมติว่าถ้าหายไปนานกว่านั้นแล้วหาไม่เจอนานกว่านั้นอาจจะมีจุดจบแบบคุณลุงคนนั้นก็ได้นะพี่ใช่ก็อาจจะเป็นเหมือนคุณลุงโอ้โหอันนี้เป็นเหมือนคุณลุงคนนั้นอันนี้แปลกมากเลยที่ยืนฉี่อยู่ดีๆแล้วพอรู้สึกตัวทีคือไปนอนอยู่บนแอ่งน้ำบนยอดเขาแล้วอันนี้แปลกแล้วมันไม่ใช่ใกล้ๆนะชั้นต้นน้ำนี่มันไกลมากเลยนะไกลจริงๆเพราะว่าผมไปมาแล้วครับมันไกลมากเลยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับป่านะฮะเรื่องเกี่ยวกับป่าสั้นๆอีกสักเรื่องนึงไหวไหมครับพี่หมีเกี่ยวกับในเมื่อป่ามาแล้วทะเลมาแล้วทะเลต้องมาแล้วทะเลเนาะครับพี่หมีเราสงกรานต์เราต้องพาไปเที่ยวทั้งป่าทั้งทะเลนะครับเรื่องของทะเลเนี่ยนะเป็นเรื่องเล่าของญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นอีกแล้วมาแล้วเรื่องที่ผมเรียนมาครับญี่ปุ่นไหนเรามาดูกันหน่อยซิว่าญี่ปุ่นวันนี้จะผีหลอกคนหลอกผีคนหลอกคนหรือผีหลอกผีเราก็ไม่รู้นะรออยู่เลยรออยู่เลยนะครับเดี๋ยวนี้พี่หมีนี่โกอินเตอร์แล้วนะเดี๋ยวนี้มีแบบว่าเอาเรื่องญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังนะครับโกอินเตอร์มากเดี๋ยวนี้ครับพี่หมีครับผมเรื่องนี้ผมตั้งชื่อว่าเรื่องพรายน้ำครับพรายน้ำครับพรายน้ำจะเป็นพรายที่เป็นผีพรายหรือจะเป็นพรายเรือในน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องติดตามดูเนาะรอฟังเลยครับพี่หมีครับผมเรื่องก็มีอยู่ว่าให้พระเอกชื่อเรื่องให้พระเอกของเรื่องเนี้ยเขาชื่อเซโตะเซโตะพระเอกชื่อเซโตะครับผมเซโตะเนี่ยเป็นชายชาวโตเกียวก็เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเนาะครับก็ให้นึกถึงชายชาวโตเกียวก็จะแบบเหมือนวัยรุ่นบ้านไอเหมือนแบบคนมีฐานะบ้านเราอ่ะที่แบบว่าจะเนียบๆหน่อยอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมของญี่ปุ่นใช่ครับก็แบบบุคลิกที่แบบดูภูมิฐานครับแล้วก็อยู่ในวัยที่แบบว่าไอนี่แหละคือในวัยที่แบบจะมีครอบครัวได้แล้วครับพี่หมีเซโตะเนี่ยเขาเป็นคนชอบออกเที่ยวไปทั่วเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ชอบถ่ายรูปเก็บไว้ครับเนี่ยเขาจะมีกล้องอยู่ตัวเนาะถ่ายรูปเก็บไว้คือก็ยังเป็นคนนิยมกล้องแบบกล้องฟิล์มสมัยก่อนอ่ะเรียกว่าเรโทรย้อนยุคหน่อยใช่ครับใช่ในบรรยากาศแต่ระหว่างช่วงนี้เซโตะก็จะมีปัญหากับแม่คือแม่เนี่ยอยากจะอุ้มหลานตามภาษาคนญี่ปุ่นเนาะที่แบบว่าแบบหัวโบราณหน่อยอย่างเงี้ย อยากอุ้มหลานก็บอกเซโตะว่าเมื่อไหร่จะมีหลานเมื่อไหร่จะนั่นแล้วก็หลายครั้งที่จัดงานดูตัวให้กับเซโตะโดยที่เซโตะเองก็ไม่ได้ยินยอมมันเนาะเพราะว่าเป็นแบบผู้ชายชอบเที่ยวอ่ะครับเที่ยวแบบเที่ยวไปทั่วอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมมีครอบครัวหรอกยังไม่อยากผูกมัดกับใครครับจนกระทั่ง
เหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อเซโตะเนี่ยไปเที่ยวที่ทะเลแห่งหนึ่งซึ่งทะเลแห่งเนี้ยก็เป็นถือว่าเป็นทะเลที่เป็นค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหน่อยแล้วกันครับพี่ครับผมเซโตะก็ไปยืนอยู่ริมหน้าผาถ่ายรูปแล้วพอเขาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินลงมาแล้วก็เลาะมาตามชายหาดก็ว่าไอ้ตรงชายหาดเนี่ยเขาก็ไปเจอกับต้องบอกก่อนว่าไอ้ทะเลที่แห่งเนี้ยมันจะมีมุมที่แบบคนเล่นกันเยอะๆคุณน้านึกออกเนาะครับครับกับที่แบบเป็นชะง่อนผาเป็นอะไรเงี้ยซึ่งแบบคนไม่มาเล่นกันหรอกซึ่งน้ำจะแรงน้ำจะลึกอะไรประมาณเนี้ยฮะครับแต่ว่าวิวมันสวยเหมาะการถ่ายรูปคุณเซโตะก็เดินตามชายหาดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับของสิ่งหนึ่งนะคุณอาร์ตครับคืออะไรครับพี่มีมันคือช่อดอกไม้อ๋อใช่ครับพอเห็นช่อดอกไม้ปุ๊บเซโตะก็หยิบขึ้นมาแล้วก็บอกเอ๊ะมีใครตายที่ทะเลแห่งนี้งั้นเหรออ๋อเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเนาะที่แบบว่าคนที่ตายคนที่รักตายในทะเลเงี้ยเขาก็จะโยนดอกไม้เป็นการไว้อาลัยเงี้ยอ๋อครับครับครับแล้วทีนี้ก็เห็นดอกไม้เนี่ยเหมือนกับพัดกลับเข้าฝักมาเขาก็หยิบช่อดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็มองว่าเอ๊ะมีใครตายที่ทะเลแห่งนี้งั้นเหรอครับทันใดนั้นครับระหว่างที่เขากำลังดูช่อดอกไม้อยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นให้นึกถึงว่าก็เป็นผู้หญิงที่ดูภูมิฐานในแบบของผู้หญิงสมัยใหม่เนาะผมสั้นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยผิวขาวหน้าตาดีนะครับก็ถามก็ทักคุณเซโตะคนจากด้านหลังว่าเออขอโทษนะคะคือว่าช่อดอกไม้ช่อนั้นน่ะฉันจำได้ว่าโยนทิ้งไปที่ทะเลแล้วนะผู้หญิงคนนี้กล่าวกับคุณเซโตะเสร็จแล้วคุณเซโตะก็อ๋ออ๋อครับครับของคุณเหรอครับก็เลยยื่นดอกไอช่อดอกไม้คืนให้ปรากฏว่าทั้งคุณเซโตะแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยก็ขึ้นไปบนชะง่อนผาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็โยนช่อดอกไม้คืนกับทะเลไปอีกรอบหนึ่งครับพร้อมกับเล่าเรื่องว่าที่โยนช่อดอกไม้ไปเนี่ยเพราะว่าคู่มั่นของฉันน่ะเกิดอุบัติเหตุทางเรือและเสียชีวิตค่ะทั้งที่ฉันเองก็อยู่บนเรือลำนั้นเหมือนกันแต่ฉันกลับรอดมาได้นี่คือที่ผู้หญิงคนนี้บอกนะครับครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทั้งสองคนก็คือหันมาคุยกันระหว่างคุยกันก็ก็แนะผู้หญิงก็แนะนำตัวผู้ชายแนะนำตัวผู้ชายก็บอกผมชื่อเซโตะนะครับผู้หญิงก็บอกอ๋อฉันชื่อเคียวโกะแล้วก็เคียวโกะเนี่ยก็มองรูปลักษณ์รูปพันธสันฐานอะไรของเซโตะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณเป็นคนจากโตเกียวเหรอเพราะว่าแต่งตัวดูไม่เหมือนคนแถวนี้นะระหว่างนี้ครับเซโตะก็บอกอ๋อใช่ครับบ้านผมพอดีผมมีบ้านพักตากอากาศอยู่แถวนี้ช่วงสุดสัปดาห์ก็เลยแวะมาเที่ยวครับผมครับทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยคุณเคียวโกะเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อฉันก็กำลังจะมีนัดดูตัวที่โตเกียวเร็วๆนี้เหมือนกันค่ะวันนี้ฉันก็เลยตั้งใจจะมาลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็คือที่มาโยนดอกไม้ให้อะแหละครับครับครับผมหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคุณเซโตะก็กลับไปที่โตเกียวเนาะก็เหมือนเดิมครับคุณแม่ก็จัดงานมาดูตัวให้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับปรากฏว่าในงานมาดูตัวคนที่มาดูตัวกับคุณเซโตะปรากฏว่าคือคุณเคียวโกะนั่นเองอ๋อต่างคนต่างก็อ้าวคุณเองเหรอทางนี้ก็อ้าวคุณเองเหรอคะทั้งคู่ก็เลยแนะนำตัวกันอีกรอบหนึ่งตามมารยาทเนาะแล้วก็คุยกันสัพเพเหระนู่นนี่นั่นทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีระหว่างนั้นครับจู่ๆฝนก็ตกนัดไอ้ที่จุดไอ้ที่เขาดูตัวเนี่ยก็มีฝนตกลงมาครับทางคุณเซโตะเนี่ยก็เอ๊ะฝนตกเหรอครับแปลกดีเหมือนกันนะหน้านี้ไม่น่าจะมีฝนตกในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงเพลงแผลแผลเสียงอะไรอ่ะ
แผลคุณเซโตะก็เอ๊ะนั่นเสียงอะไรครับอืมครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับคือเสียงนี้มันดังมาจากนอกห้องให้คุณอาร์ตนึกถึงว่าห้องของญี่ปุ่นน่ะมันจะเป็นห้องเหมือนเขาอีแล้วเนาะที่เป็นห้องแบบกระดาษบานเลื่อนเงี้ยฮะครับแล้วก็นั่งแบบคุกเข่าเนาะกับครับครับแล้วก็มีโต๊ะสูงระดับเข่าก็นั่งคุยกันจิบชากันอะไรเงี้ยไอเสียงแผลๆนี่มันก็ดังมาจากข้างนอกครับคุณเซโตะก็เปิดแง้มประตูดูแล้วก็เอ๊ะตกใจครับเขาตกใจกับสิ่งที่เขาเจอตรงหน้าครับคุณอาร์ตอะไรครับทายซิว่าเขาเจออะไรอืมไม่รู้เลยครับอย่าบอกว่ามีผีเปียกน้ำมายืนนะคุณเคียวโกะก็ถามไปเหมือนคุณอาร์ตนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณเซโตะก็แบบคือว่ามันมีช่อดอกไม้ตกอยู่ครับมีใครจงใจวางไว้หรือเปล่าเนี่ยเคียวโกะก็สีหน้าไม่ดีแหละเริ่มหน้าซีดเริ่มแบบมองชำเลืองแบบมองแบบเหมือนคนที่กำลังแบบคิดอะไรในใจอยู่ครับอะไรนั้นเนี่ยคือเราจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าคุณเคียวโกะเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างช่างสังเกตครับจากที่ว่าเขาเห็นคุณเซโตะแล้วสามารถบอกได้ว่าเอ้ยคุณเนี่ยเป็นคนโตเกียวหรือเปล่าเพราะว่าการแต่งตัวอะไรไม่เหมือนกันทางนี้ครับนี่ก็เหมือนกันครับเขาก็ทักไปว่าแต่ช่อดอกไม้นั้นดูเปียกนะคะคุณเซโตะก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยจริงด้วยเปียกเพราะฝนหรือเปล่าครับเนี่ยครับทันใดนั้นครับคุณเคียวโกะก็พูดขึ้นมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคู่มั่นของฉันคนจะเป็นคนวางเอาไว้เองอะค่ะอ้าวแล้วคู่มั่นตายไปแล้วไม่ใช่หรอคุณเซโตะก็คู่มั่นคือด้วยความฉงนคู่มั่นคือยังไงนะครับมันยังไงนะคุณเคียวโกะก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าตั้งแต่ที่พบเจอกับคุณเซโตะเนี่ยวันที่โยนช่อดอกไม้ลงทะเลแล้วมาเกยตื้นชายหาดครับคืนนั้นฉันก็ฝันค่ะฉันฝันเห็นว่ามีใบหน้าลอยบนผิวน้ำใบหน้านั้นสยดสยองมากเป็นของคนตายที่อืดบวมเหมือนคนที่ตายจมน้ำตายคุณอาร์ตอืดบวมแต่รูปร่างเขาโครงเนี่ยเขาจำได้ว่าเนี่ยคือคู่มั่นของเขาครับคือคุณเคียวโกะก็ฝันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจตื่นแล้วหลังจากนั้นครับจากฝันมันก็เริ่มลามไปเรื่อยๆถามว่าลามไปขนาดไหนคุณเคียวโกะก็เล่าให้ฟังว่าถึงขนาดว่าเทน้ำใส่แก้วจะดื่มน้ำก็เห็นหน้าผู้ชายคนนี้ลอยขึ้นมาจากแก้วน้ำครับจนตกใจต้องเทน้ำทิ้งครับพอตอนเช้าจะล้างหน้าก็ใบนั้นหน้าก็จะยังโผล่มาอีกแม้กระทั่งน้ำที่เจิ่งนองบนพื้นก็ยังคงเห็นหน้าของผู้ชายคนนี้ที่อืดบวมเนี่ยคอยติดตามไปทุกหนทุกแห่งครับหากมีน้ำที่ไหนแม้ว่าจะเป็นหนองน้ำแม่น้ำคลองบึงใบหน้านั้นก็จะโผล่มาทุกที่ค่ะฉันมั่นใจแน่นอนว่านั่นต้องเป็นเขาและเขาตั้งใจจะพาฉันไปอยู่ด้วยครับทันใดนั้นครับหลังจากที่คุณเคียวโกะเล่าจบคุณเซโตะก็เลยถามว่าพาไปที่ไหนหรอครับแต่จู่ๆครับเรือนที่ทั้งสองคนใช้ในการดูตัวก็สั่นไหวทั้งหลังเลยคุณอาร์ตจนคุณเคียวโกะก็ตกใจว้ายร้องขึ้นมาสั่นไหวเสร็จแล้วมันดังคลื่น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 คือแบบดังมากครับคุณเซโตะก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเสียงคลื่นน้ำนี่มันไม่ใช่น้ำฝนแล้วโอ้โหมันอะไรเนี่ยคุณเคียวโกะครับก็เลยรีบเปิดประตูอีกห้องนึงห้องฝั่งตรงข้ามครับคือก็คงจะหวังจะหนีจากห้องนี้ครับไปค่ะคุณเซโตะเรารีบออกจากห้องนี้กันเถอะพอเปิดปุ๊บครับคุณอาครับสิ่งที่ปรากฏประตูห้องฝั่งตรงข้ามกลายเป็นน้ำทะเลขนาดมหึมามวลน้ำขนาดใหญ่ไหลท่วมเข้ามาในห้องโอ้ทะลักเข้ามาเลยจนคนทั้งสองเนี่ยใช่ครับทะลักเข้ามาจนคนทั้งสองเนี่ยจมน้ำต่างคนต่างก็ร้องโอ้ยอะไรเนี่ยเซโตะก็เออเกิดอะไรขึ้นคุณเคียวโกะก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยฉันด้วยครับคุณเซโตะก็พยายามจะไหว้ไปหาครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ
คือในระหว่างที่บอกเดี๋ยวไปช่วยอยู่นี่แหละสิ่งที่เห็นก็คือคุณเคียวโกะเนี่ยได้ถูกร่างหนึ่งที่อ้วนบวมฉูกอืดบวมตัวเขียวช้ำครับตาเบิกโพงเป็นสีขาวพยายามรัดและดึงคุณเคียวโกะลงใต้น้ำครับคุณเซโตะด้วยความเห็นอย่างนั้นก็ผงะครับแต่ก็พยายามอยากจะพยายามจะช่วยคุณเคียวโกะให้ได้ก็พยายามจะว่ายไปต่อแต่สิ่งที่เห็นต่อมาครับคุณเคียวโกะที่กำลังร้องช่วยด้วยช่วยฉันด้วยก็กลายร่างเป็นผู้หญิงที่อืดบวมไปพร้อมๆกันเหมือนกันครับโอ้โหทีนี้สองอืดเลยนะเนี่ยคุณเซโตะก็เหมือนคนเสียสติเลยอะคุณอาร์ตทีเนี้ยเฮ้ยอะไรวะช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกแล้วก็รีบคือแบบรีบตะเกียกตะกายไหว้แล้วก็แบบพยายามเงยหัวขึ้นมาจนกระทั่งคุณเซโตะเงยหัวขึ้นคือแบบผุดขึ้นมาจากน้ำได้ก็เห็นแสงสว่างจ้าครับแล้วก็กลายว่าคุณเซโตะเนี่ยก็เหมือนกับกำลังค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มตื่นตื่นไอ้นุ่มไอ้นุ่มเป็นอะไรไอ้นุ่มเป็นไงมั่งฝันหนอปรากฏว่าคุณเซโตะตื่นขึ้นมาอยู่บนเรือลำหนึ่งครับเป็นเรือพายของชาวบ้านซึ่งคุณเซโตะเนี่ยปรากฏว่าตกน้ำเปียกทั้งตัวเลยครับแล้วชาวบ้านเนี่ยก็บอกไอ้นุ่มไอ้นุ่มเป็นไงเป็นไงลุกขึ้นได้ไหมไปคุยได้ไหมเป็นไงมั่งยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยคุณเซโตะก็สำลักน้ำออกมาแล้วก็นั่งแล้วก็คิดเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็คิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเรื่องราวมันอะไรยังไงเสร็จแล้วลุงก็บอกโอเคเจ้าหนุ่มไอ้หนุ่มเองปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกก็ว่ายไอ้แกก็พายเรือเนี่ยเข้าฝั่งครับพอเข้าฝั่งปุ๊บก็ชาวประมงฮะก็แบบผูกเรือผูกอะไรเสร็จคุณเซโตะก็แบบนั่งพักอยู่ไอ้แค่ริมทะเลระหว่างนั้นก็ลุงไอ้ลูกหลานลุงก็เอาน้ำเอาอะไรมาให้อะไรเงี้ยฮะครับเอาผ้ามาให้เช็ดหน้ามาอะไรลุงก็ถามบอกไอ้นุ่มเอ็งเดินลงทะเลไปทำไมวะน่ะคุณเซโตะก็บอกเดี๋ยวนะลุงยังไงนะก็ข้านะออกหาปลาอยู่ข้าก็เห็นเอ็งอยู่ดีอ่ะเอ็งไปถ่ายรูปไอ้ตรงที่เขาไม่เล่นน้ำกันใช่ไหมล่ะบอกอ๋อใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยข้าก็เห็นอยู่ดีเอ็งก็อยู่ริมหาดทรายแล้วอยู่ดีก็เดินลงทะเลลงไปลึกไปเรื่อยเลยแล้วข้าก็เลยเอาเรือเนี่ยไปช่วยเอ็งดึงขึ้นมาครับเกือบตายไปแล้วไหมล่ะคุณเซโตะก็บอกอ้าวผมยังไงนะผมเดินจากชายหาดลงทะเลเองเหรอคุณลุงยังไงนะใช่ๆเองอะเดินเองเองเกิดอะไรขึ้นกับเองเหรอคุณเซโตะก็นึกขึ้นได้อ่ะบอกว่าคือลุงผมตอนนี้ผมสับสนไปหมดเลยแต่ว่าที่ผมจำได้เนี่ยถ้าลุงพูดอย่างนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ผมน่าจะทำก็คือเก็บช่อดอกไม้อ่ะจากริมชายหาดครับลุงก็บอกช่อดอกไม้นั้นอีกแล้วเหรออีกแล้วหมายถึงว่ามีคนเจอแบบนี้มาก่อนแล้วเหรอพอลุงพูดอย่างนี้คุณเซโตะก็ยังไงนะครับลุงครับก็บอกว่าไอ้ช่อดอกไม้เนี่ยมันมาจากไหนไม่มีใครรู้หรอกแกก็ว่าอย่างนี้นะครับแต่ที่รู้เนี่ยห่างจากฝั่งออกไปเนี่ยตรงส่วนที่เป็นฝั่งน้ำลึกเนี่ยออกจากฝั่งออกไปเนี่ยก็หลายร้อยเมตรอยู่แกว่าอย่างนี้นะมันเป็นจุดที่เรือมันล่มซึ่งเรือนี้เป็นเรือสำราญขนาดเล็กเนี่ยมันล่มครับพี่หมีแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยเยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเขาเล่ากันต่อๆมาว่ามีการพบเห็นช่อดอกไม้ปริศนาเนี่ยมาติดอยู่ที่ริมฝั่งอยู่เสมอๆครับพร้อมกับมีชาวประมงอ่ะพบศพคนเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนในเมืองเนี่ยครับมาฆ่าตัวตายโดยไม่รู้สาเหตุที่นี่อยู่บ่อยๆจนศพมาเกยตื้นอ๋อครับครับคุณเซโตะก็เลยเข้าใจครับว่าไอ้ช่อดอกไม้เนี่ยน่าจะเป็นตัวล่อของผีพลายน้ำที่ว่าเนี่ย
แล้วถ้าใครเผลอไปหยิบไปอะไรก็จะหลงในมนต์สะกดแล้วก็เดินลงน้ำไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้สติแล้วก็จบชีวิตที่นั่นเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับโอ้โหดีที่คุณเซโตยังรอดมาได้คือก็ไม่รู้ว่าคนที่เดินลงไปในทะเลเนี่ยเขารอดกลับมาทุกคนหรือเปล่าอ๋อนี่ผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะพี่หมีว่าน่าจะมีรอดบ้างหรือไม่รอดบ้างแต่อาจจะส่วนใหญ่อาจจะไม่รอดนะเพราะว่าฟังจากคุณลุงบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นศพปริศนาเป็นคนเมืองคือเขาเข้าใจว่ามาฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้ฮะแต่จริงๆแล้วน่าจะเกิดจากสาเหตุนี้แหละผมส่วนในการเจอช่อดอกไม้เนี่ยลุงก็บอกไว้แล้วว่ามีคนเจออยู่บ่อยๆซึ่งไอการเจอเนี้ยคนที่ไม่หยิบก็อาจจะไม่เป็นอะไรครับแต่ใครที่ไปซุกซนไปหยิบมาดูมาอะไรก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าไปที่ไหนเจออะไรแปลกที่แปลกทางก็อย่าไปหยิบมาเล่นนะครับเผื่อมีเจ้าของครับพี่หมีผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันเกี่ยวกับผีพลายญี่ปุ่นอ๋อคือผีพลายญี่ปุ่นนี่เขาก็จะมีแบบกลอุบายไม่เหมือนกับของไทยนะคือในของไทยเนี่ยก็ถ้าลงน้ำเมื่อไหร่คือโดนฉุดเลยแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีเหมือนกับเป็นตัวอะไรเอาไว้สื่อสารกับเป็นตัวล่อพอเราไปจับปุ๊บเหมือนโลกเปิดเลยคือเขาก็จะสามารถทำอะไรกับเราได้เต็มที่ครับแล้วในจินตนาการตอนนั้นคือเขาเหมือนกับไอ้นี่เลยใช่ไหมครับพี่หมีคือมันวาร์ปไปใน1อาทิตย์ถัดไปเลยก็คือเหมือนเขาไปดูตัวอะไรใช่ก็คือเหมือนจริงเหมือนเหตุการณ์เหมือนจริงเหมือนอะไรทุกอย่างก็คือสมจริงหมดก็คือแบบเป็นเหตุการณ์มาเจอเป็นอ้าวเป็นเจ้าสาวรู้ตัวกันเหรออะไรอย่างเงี้ยคุยกันสนุกสนานแล้วแบบกำลังจะเข้าแบบไปช่วยอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรถึงนานถึงได้รีบคืนร่างเร็วซะขนาดนั้นถ้าคุณเซโตอาจเป็นเพราะคุณเซโตสังเกตเองหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรือนางอาจจะนึกเปลี่ยนใจขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถบอกได้ครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าไอตอนที่ได้ยินเสียงน้ำหล่นแผลๆอยู่หน้าประตูเนี่ยแล้วเปิดออกไปกลายเป็นคนที่เคยเสียชีวิตจากผีตอนนี้ยืนอยู่หน้าประตูเนี่ยผมว่านั้นน่าจะช็อกกว่านะมายืนรอบอกว่าเอามาอยู่ด้วยกันเถอะอะไรแบบนี้พี่หมีโหน่ากลัวก็น่ากลัวครับจะตามสไตล์ผีญี่ปุ่นนะครับต้องแบบซับซ้อนนิดนึงครับครับทำอะไรอ้อมๆนิดนึงตามภาษาคนญี่ปุ่นเนาะไม่ค่อยตรงๆเหมือนบ้านเราครับพี่หมีคุณทิตินันบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็คุณธนพัฒน์นะครับบอกว่าหลอนมากเลยเรื่องนี้โอ้โหพี่หมีมาสองเรื่องนี่คือแบบทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นนี่ครบเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยนึงก็มาเป็นนักจัดได้แล้วเนี่ย ถ้าผมว่างกว่านี้ก็จะมาจัดให้อาจจะเป็นพี่หมีนักจัดรายการหน้าใหม่ชอบเห็นจริงๆถ้าผมจัดนะผมอาจจะแบบไม่ได้ว่ามีเฉพาะเรื่องเล่าดิผมอาจจะมีแบบลองอันนี้อาจจะเป็นแนวทางให้คุณอาร์ตได้นะแบบว่าเราลองเปิดประเด็นอย่างเช่นว่าเนี่ยใครที่มาฟังอยู่เนี่ยมีบ้างไหมที่ไม่เชื่อเรื่องผีแล้วถ้าไม่เชื่อเนี่ยเวลาฟังเรื่องผีเนี่ยรู้สึกว่ายังไงแล้วถ้าสมมุติว่าตัวเองเนี่ยต้องไปเจอผีจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงจะกลายเป็นคนไม่เชื่อเลยไหมหรือพยายามหาเหตุผลอะไรมาอะไรประมาณนี้ครับคุยหนุกๆครับนะครับพี่หมีแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อนะสำหรับในมุมมองของผมนะพี่หมีคือถ้าเขาเปิดมาเจอชแนลของผมเนี่ยเขาก็อาจจะฟังแค่แป๊บเดียวแล้วก็อาจจะออกไปเลยเพราะว่าเวลาคนไม่เชื่อมาฟังอะไรพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ฟังได้นานเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนไม่เชื่ออยู่แล้วไงพี่หมีผมว่าคนที่เหลืออยู่ที่ฟังในไลฟ์ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อซะมากกว่าหรือบางคนอาจจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆในการที่เราดูหนังเบื่อละอยากจะมาฟังเรื่องอะไรให้จินตนาการสักเรื่องนึงเพื่อที่จะจินตนาการถึงความหลอนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อทีนี้ถ้าเกิดสมมติเชื่อละเชื่อเรียกว่าเชื่อระดับไหนคิดว่าผีสามารถทำอะไรได้ขนาดไหนอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไปได้พี่มีน่าจะมีคนฮะคิดแบบนี้บ้างบางคนอาจจะเชื่อว่าผีมีแต่อาจจะได้แค่ปรากฏร่างครับทำให้เห็นบ้างอะไรแบบนี้มีกลิ่นมีเสียงมีรูปให้เห็นแบบไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะเชื่อว่าทำให้คนที่แบบถูกคำสาปหรือถูกแค้นเป็นตายไร้ดีไปได้เลยอะไรประมาณเนี้ยครับก็แล้วแต่อาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้ครับเราก็
ก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคนแบบเอ้ยในจินตนาการของเราเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเราเชื่อว่าผีมีเราจะเชื่อว่าผีเนี่ยทำอะไรได้ขนาดไหนอืมอันนี้น่าสนใจครับพี่มีน่าสนใจเลยถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะถ้าอย่างที่ผมเจอผมประสบมาเองเนี่ยถามผมว่ามีไหมมีแน่นอนยังไงเพราะว่าผมเจออ่ะผมก็ต้องบอกว่ามีแต่ว่าถึงขนาดว่าแบบเฮ้ยจะถึงทำให้เราตายทำอะไรได้ขนาดนั้นไหมอันนี้ผมไม่ใช่คำว่าทำเขาทำโดยแบบเหมือนกับว่าเอามือมาแตะมาตบมาต้องหรือมาบีบคอเรานี่ผมมั่นใจว่าเขาทำไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาในช่วงเวลาที่ทำให้เราขาดสติจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอะไรบางอย่างเองเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้ครับไม่มีครับก็เคยเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องสั้นๆแล้วเล่าให้ครับครับครับตอนนั้นช่วงนั้นผมฝึกงานในกรุงเทพแล้วก็ปรากฏว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กวัยรุ่นผูกคอตายในบ้านครับในบ้านล้างของหนึ่งซึ่งพอไปถึงเนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนเขาประมาณ 7-8 คนเลยนะครับครับนะตอนนั้นก็ประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเพื่อนบางคนก็ร้องไห้บางคนก็นั่นนี่นู่นแต่พอถามพอเรานั่นปุ๊บเอามาโรงพักมาเลยมาถามจริงครับเพื่อนกันเพื่อนเด็กที่เล่าเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัวคนตายเนี้ยเขาเป็นคนไม่กลัวผีแล้วก็เขาไปเจอเชือกในบ้านครับเขาก็แบบว่าเหมือนกับแบบอยากถ่ายรูปเล่นอะไรคุณอาร์ตนึกออกไหมครับครับก็ทำห่วงคล้องคอครับแล้วผูกกับขั้นบันไดแล้วก็มันจะมีเก้าอี้ไม้เล็กๆอ่ะคุณอาร์ตนึกออกเนาะครับครับก็ทำแบบไปยืนบนเก้าอี้ไม้หัวห้อยคอแล้วก็แบบทำแบบเหมือนตีนถูกคอตายอะไรเงี้ยแต่เพื่อนบอกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ดีเก้าอี้ก็ล้มตรงหน้าเลยอ๋อแล้วก็ห้อยอยู่แบบนั้นเลยดิก็แงะแงะแงะอยู่งั้นครับแล้วพวกนี้ก็เด็กก็ไม่รู้ช่วยยังไงอะไรไงจนนิ่งไปครับครับก็เป็นการอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่ว่าบ้านหลังที่ว่าเนี่ยก็เป็นบ้านที่หนึ่งในบ้านที่เขาเด็กพวกเด็กวัยรุ่นนิยมไปลองของกันนั่นแหละครับพี่หมีก็เลยบอกว่าไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยเขาทำได้ครับก็คือเหมือนประเภทแบบประจวบเหมาะฮะครับเอาพี่หมีก่อนเลยครับพี่หมีไปประจวบเหมาะอะไรวะเนี่ยบ้านเนี้ยขับรถอยู่แล้วเห็นแวบๆอะไรแล้วคลองสติไม่ดีแล้วไปรถชนรถคว่ำอะไรอย่างนี้ได้ครับครับเหมือนช่วยส่งเสริมให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจใช่ครับก็คือเหมือนกับที่เขาเรียกว่าผีซ้ำดั้มพลอยครับครับก็คือแบบไปประจวบเหมาะอยู่แล้วก็คือซ้ำให้ตายเลยประมาณนั้นแบบนั้นเขาทำได้แต่ถ้าแบบว่าเอ้ยฉันจะบีบคอแกอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้ครับพี่หมีครับพี่หมีโอ้โหวันนี้พี่หมีมา2เรื่องแจ๋วๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับคุณหญิงเยาวภาบอกว่าเรื่องของพี่หมีเนี่ยน่ากลัวมากค่ะคุณธนภัทรบอกว่าฟังแล้วระแวงหลังเลยครับตอนกลางคืนโอ้โหพี่หมีมาสดทุกเรื่องจริงๆนะฮะเดี๋ยวนี้มีคัมภีร์ไบเบิลนะในการเอาเรื่องผีมาเล่าให้ฟังมีการเปิดหนังสือเดี๋ยวนี้เป็นมืออาชีพไปนะพี่หมีนะได้ยินด้วยเหรอได้ยินครับทำให้ได้ยินด้วยเดี๋ยวนี้นี่แบบว่าเวลาเล่าอยู่กับผมเยอะๆนี่ต้องมีคัมภีร์เอาไว้บันทึกเรื่องผีแล้วการลืมจำรายละเอียดไม่ได้ครับพี่หมีครับพี่หมีโอเคโหวันนี้สนุกมากครับพี่หมีแล้ววันนี้พี่หมีกินยาบ้างหรือยังครับเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้คงกินไม่ได้ฮะเพราะว่าวันนี้ผมเข้าเวรถ้าผมกินแล้วก็เดี๋ยวเกิดมีเหตุคืนผมไปไม่ได้ผมมันจะไม่ตื่นน้องไงอ๋อแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับพี่หมีดีขึ้นไหมเอ่ยก็อยู่ได้ยาเนาะถ้าว่างั้นดีกว่าอ๋อหรอก็เหมือนเดิมแล้วครับก็คือถ้าเกิดไม่กินยาเลยผมก็นอนไม่ได้อ่ะผมกินยาช่วยมันจะทรมานใช่ไหมครับพี่หมีประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะว่าโรคเกี่ยวกับระบบประสาทมันค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยเนาะว่าถ้าเราไม่กินยาช่วยควบคุมมันอะไรมันก็จะอย่างเงี้ยนอนไม่ได้อะไรไม่ได้เงี้ยครับครับพี่หมีโอเคครับพี่หมีก็เดี๋ยวหัวแรงๆอะไรเนี่ยมันหลับไม่ได้เหมือนกันครับ
ก็ยังไงเดี๋ยวค่ำคืนนี้ถ้ายังเข้าเวรอยู่ก็ฟังผมเป็นเพื่อนไปก่อนนะพี่หมีนะนะครับเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้าถ้าไม่ได้มาเล่าก็แวะมาอัปเดตอาการก็ยังดีนะพี่หมีนะได้ครับได้เลยครับพี่หมีแค่วันนี้ขอบพยายามเตรียมเรื่องมาเล่าหาเรื่องมาเล่าได้เลยครับพี่หมีแค่วันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่หมีสนุกมากๆเลยครับพี่หมีครับผมครับผมดูสุขภาพครับหายไวๆครับสวัสดีครับไปกันสักหนึ่งเรื่องก็แล้วกันก็ต่อเนื่องมาจากพี่หมีเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นเรื่องนอกไอ้นี่เนาะนอกที่เตรียมมาในวันนี้นะครับพอดีนึกขึ้นได้พอดีไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยฟังกันบ้างหรือเปล่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เนเจอร์ของผู้ชายคนนี้ครับเขาเป็นคนที่ชอบสะพายกล้องไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆซึ่งมันไม่แปลกนะเวลาคนไปเที่ยวเนี่ยกับกล้องเนี่ยมันก็จะมีเนเจอร์ที่คู่กันใช่ไหมคือคนไปเที่ยวก็ต้องมีกล้องพกไปด้วยอย่างคนไปกินเหล้าก็ต้องไปผับอะไรประมาณนี้มันจะเป็นอะไรที่อยู่คู่กันอยู่แล้วทีนี้ครับผู้ชายคนนี้เขาก็ไปเที่ยวที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งในช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงหน้าเที่ยวเป็นช่วงที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเที่ยวกันเยอะมากๆเลยเป็นหน้าเที่ยวด้วยความที่คนเยอะเขาก็พยายามจะหามุมที่มันถ่ายรูปสวยๆโดยที่ไม่ติดคนก็เดินตามพื้นที่ต่างๆเนาะไปหาที่ที่มันเปลี่ยวๆที่ที่มันไม่ค่อยมีคนในการถ่ายรูปให้มันออกมาสวยจนระหว่างที่กำลังถ่ายรูปอยู่ปรากฏว่าไอ้ตรงบนเขาเนี่ยมันถ่ายไม่ได้เพราะว่าคนน่ะมันเยอะมากแต่ว่าข้างล่างเขาอะมันไม่มีคนเลยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเขาลองเปลี่ยนจุดในการเก็บภาพไหมเพราะว่าถ้าไปถ่ายตรงข้างล่างอ่ะถึงแม้ว่ามุมมันจะต่ำกว่าก็จริงแต่ว่ามันสามารถได้รูปที่สวยกว่าอยู่ข้างบนอ่ะก็เลยตัดสินใจเดินลงมาข้างล่างซึ่งพอเดินลงมาถึงจุดที่เขาต้องการจะถ่ายรูปเนี่ยเขาก็เลยมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นว่าข้างบนอ่ะไอ้ตรงที่เขาลงมาโอ้โหคนแน่นแบบแน่นเอียดเลยอ่ะแต่เขาก็อาไม่ได้อะไรเนาะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะคนมันจะเยอะมันก็ไม่แปลกเขาก็เลยถ่ายรูปหันออกไปทางวิวด้านหน้าผาก็ถ่ายรูปแชะ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 ถ่ายไปเรื่อยๆก็หมุนกล้องครับหมุนไปรอบๆตัวจนเก็บครบรูป360องศาแล้วคือถ่ายรอบตัวเนี่ยหมดแล้วด้วยความที่เรามาถึงจุดที่มันไม่มีคนแล้วอ่ะก็อยากจะถ่ายให้มันครบทุกมุมใช่ไหมเขาก็เลยเอากล้องของตัวเองอ่ะแงนขึ้นไปข้างบนไอ้ตรงหน้าผาที่มีคนยืนเที่ยวกันเยอะๆไอ้ตรงที่เขาลงมาพอแงนกล้องขึ้นไปสิ่งที่เขาเห็นผ่านเลนส์ของกล้องเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างบนหน้าผาซึ่งถ้าเป็นคนปกติทั่วไปมันก็ไม่แปลกใช่ไหมเพราะว่าคนที่เขามาเที่ยวกันอ่ะจะมีคนมายืนข้างหน้าผาถ่ายรูปบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมแต่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มันแปลกคือผู้หญิงคนนี้คือยืนเฉยๆเลยไม่พูดไม่จายืนนิ่งๆอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับว่ามองลงมาข้างล่างมองผ่านเลนส์กล้องมาที่ตาของเขาอ่ะเขาก็กล้องส่องขึ้นไปผู้หญิงก็มองผ่านเลนส์กล้องมาแล้วยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรต่อปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นจู่ๆก็ทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาฟุบด้วยอารมณ์คนตกใจเนาะมือที่ถือกล้องอยู่อ่ะก็กดแชปเตอร์แบบชับๆๆ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 ๆ
จนผู้หญิงคนนั้นน่ะตกลงมาที่ด้านล่างแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัวมากอะแล้วคนตอนนั้นก็แตกตื่นกันมากเฮ้ยมีคนโดดหน้าผามีคนตกหน้าผาอะไรก็พากันวิ่งลงมาดูก็แจ้งตำรวจแจ้งคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเก็บศพไปทีนี้เขาก็กลับมาที่บ้านก็ด้วยความที่วันนั้นก็ไปเที่ยวมาเนาะแล้วก็ถ่ายรูปมาเยอะก็เอารูปของตัวเองอะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะล้างรูปออกมาให้มันกลายเป็นรูปแบบเป็นฟิล์มออกมาเป็นรูปแบบเหมือนรูปสมัยก่อนอะเขาก็พยายาม
เอารูปที่ถ่ายมาใส่ไปปุ๊บๆๆๆเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บกดเรนเดอร์ออกมาการเรนเดอร์รูปเนี่ยให้มันได้ออกมาภาพนึงอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรใช่มั้ยเขาก็เลยไปนอนรออยู่บนที่นอนเขาก็ปล่อยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานไปกระทั่งคอมพิวเตอร์ทำงานไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงคอมพิวเตอร์เนี่ยดังติ๊ดก็คือภาพสุดท้ายอ่ะถูกปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยเดินมาที่เครื่องปริ้นรูปของเขาปรากฏว่าเครื่องปริ้นรูปก็ปริ้นรูปออกมาเยอะแยะเลยก็เป็นรูปที่เขาไปถ่ายมาในวันนั้นนั่นแหละก็จะเป็นรูปวิวบ้างเป็นรูปแบบคนมาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นรูปที่เขาไปถ่ายนั่นแหละรวมถึงรูปที่เขาถ่ายติดผู้หญิงคนนั้นด้วยซึ่งรูปที่ถ่ายได้เนี่ยคือเป็นการรัวชัตเตอร์ที่แบบว่าใน1วิเนี่ยรัวแบบหลายสิบรูปมากอ่ะคือมันแบบออกมาเขาก็เอารูปมาเรียงกันตั้งแต่รูปแรกยันรูปสุดท้ายเอามาเรียงกันปุ๊บแล้วก็ค่อยๆคลี่รูปอะให้มันเหมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวอะเขาก็ค่อยๆคลี่แบบปุ๊บๆๆๆๆก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนะกำลังทิ้งตัวลงมาจุ๊บๆๆๆๆๆเป็นเฟรมเลยนะจุ๊บๆๆๆแล้วก็ตกลงมาข้างล่างเป็นภาพสุดท้ายพอดีแต่ที่น่าขนลุกคืออะไรรู้ไหมไอ้ภาพสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนั้นตกลงมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นตกลงมาในลักษณะที่คอหักพับไปเลยแต่ว่าดวงตาของผู้หญิงคนนั้นน่ะมองมาที่กล้องเป็นช็อตสุดท้ายก่อนที่ชัตเตอร์ครั้งสุดท้ายจะถูกกดลงเรื่องประมาณนี้ครับเรื่องนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าความรักวิปลาสครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ความรักวิปลาสเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยจริงๆเหรอคือผมเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับวิปลาสแล้วก็อะไรที่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เนาะอย่างเรื่องของพี่ต้อมเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาวิปลาสใช่ไหมที่มีคนคนหนึ่งอ่ะไปตั้งตัวว่าเป็นเกจิอาจารย์เพื่อที่จะยกยอตัวเองว่าตัวเองอ่ะสามารถให้หวยแม่นนะหรือว่าตัวเองอ่ะสามารถทำพิธีขอหวยได้แล้วก็มารู้ภายหลังว่าคนที่เป็นเกจิอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนบ้าไปแล้วเพราะว่าไปทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองอ่ะเหมือนกับโดนของเข้าซึ่งพอผมไปเห็นเรื่องนี้มาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยในปัจจุบันโลกของเราอ่ะมันมีเรื่องแบบนี้ยังเกิดขึ้นอยู่อีกเหรอเกี่ยวกับความรักวิปลาสเนี่ยคือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเปาคุณเปาเนี่ยเขาจะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในโซนของต่างจังหวัดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เรียกตรงๆว่าค่อนข้างที่จะทุรกันดารพอสมควรคือเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานมากเลยนะครับประมาณสัก 40-50 ปีได้ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็ด้วยความที่เป็นหมู่บ้านทุรกันดารเนี่ยทำให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเช้ากินค่ำโดยการออกไปตามเถียงนาไปจับขบจับเขียดไปปลูกพืชทำไร่ทำสวนกันค่อนข้างแบบเป็นอาชีพที่พิมพ์นิยมเลยในสมัยนั้นก็คือคนต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะทำอาชีพนี้เยอะในสมัยก่อนแล้วคุณเปาก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ต้องออกไปทำกิจวัตรแบบนี้ในทุกๆวันแล้วหลังจากที่ออกไปทำกิจวัตรแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าระหว่างทางที่เดินไปที่เถียงนาหรือว่าไปสวนของเขาเนี่ยระหว่างทางที่เดินไปอ่ะมันจะมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งมันเป็นกระท่อมล้างซึ่งกระท่อมล้างอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันล้างได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของกระท่อมล้างอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าในสมัยที่คุณเปาเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีกระท่อมล้างตรงนี้อยู่แล้วหลังจากที่เดินผ่านไปผ่านมาบ่อยๆเนี่ยก็เพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยในกระท่อมล้างเนี่ยมันมีคนอาศัยอยู่ด้วยนะซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้กระท่อมเน่าๆแบบนี้มันมีคนอาศัยอยู่ด้วยอะมารู้ภายหลังว่าคนที่อาศัยอยู่เนี่ยชื่อว่านวลเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยเลยแหละคือ
คนในหมู่บ้านใกล้เคียงหรือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชมว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยนะน่ารักมากเลยสวยมากเลยเป็นที่จับจองของคนในหมู่บ้านทั้งนอกและก็ในเลยแต่ว่าข้อเสียของผู้หญิงคนนี้คือเขาเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีเป็นคนสติที่วิปลาสอ่ะเป็นคนบ้าๆบอๆไม่เต็มบาทแต่เป็นคนสวยนะเขาก็เลยเอ๊ะแล้วทำไมเป็นญาติใครล่ะทำไมถึงต้องมาอยู่ในกระท่อมล้างคนเดียวตัวเองก็แปลกใจเนาะแต่ก็ด้วยความที่ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของตัวเองอ่ะก็เลยไม่ค่อยที่จะไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าคนนี้เท่าไหร่ทีนี้หลังจากที่เดินทางไปทำสวนกันทุกวันเนี่ยไอตอนขาไปเนี่ยมันก็จะเป็นปกติก็คือจะเห็นว่าผู้หญิงอ่ะอยู่ในบ้านก็คือคนชื่อนวลอ่ะที่เป็นคนบ้าอยู่ในบ้านแต่พอหลังจากที่ไปทำสวนเสร็จเนี่ยพอกลับออกมาจากสวนอ่ะจะต้องเดินผ่านบ้านที่เป็นกระท่อมล้างตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะเห็นว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากกระท่อมหลังนี้ทุกวันซึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเท่งเขาจะเห็นว่านายเท่งเนี่ยออกมาจากกระท่อมของนางนวลเนี่ยทุกวันเลยไม่รู้ว่าเข้าไปทำไมจนคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็พากันต่างกันก็ล่ำลือไปว่าเฮ้ยนายเท่งอ่ะต้องไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางนวลแน่เลยเพราะว่าแอบเข้าไปในกระท่อมของนางนวลเนี่ยทุกวันเลยก็ล่ำลือกันไปปากต่อปากนะว่าเออเนี่ยมันต้องไปข่มขืนแน่ๆเลยหูยไอเนี่ยมันวิปลาสอย่าไปยุ่งกับมันนะไอลูกเด็กเล็กแดงอ่ะอย่าเข้าไปใกล้มันนั้นเนี่ยขนาดคนบ้ามันยังข่มขืนเลยก็ล่ำลือกันไปต่างๆนานาซึ่งตัวของคุณเปาเองเนี่ยตอนนั้นเขาไม่เชื่อมันก็เป็นแค่คำบอกเล่าอะแต่ว่ามันก็อาจจะมีมูลในความจริงอยู่บ้างอะแต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาชาวบ้านก็พูดมาเนาะก็เลยทีนี้มีอยู่วันนึงวันนั้นก็ระหว่างที่ไปทำไร่ทำสวนอยู่ก็เหมือนเดิมเลยตอนที่เดินกลับมาเนี่ยก็มาเจอว่านายเท่งอ่ะออกมาจากบ้านนางนวลเหมือนเดิมเลยด้วยความอยากรู้ก็เลยลองถามนายเท่งณตรงนั้นเลยว่าพี่เท่งผมถามหน่อยเถอะพี่เข้าไปทำอะไรที่กระท่อมของนางนวลทุกวันเลยอ่ะพี่เป็นอะไรกันหรอหรือว่ามีอะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงเข้าไปกระท่อมนางนวลทุกวันเลยเนี่ยชาวบ้านเขาล่ำลือกันมาเนี่ยว่าพี่อ่ะเข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางนวลอ่ะมันเป็นความจริงหรือเปล่าพี่นายเท่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอกูไม่ทำอย่างนั้นหรอกกูอ่ะเป็นญาติกับมันเนี่ยไอ้นวลอ่ะมันน้องสาวกูอ่ะไปส่งข้าวส่งน้ำให้มันตลอดแหละไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยมึงไปบอกชาวบ้านเลยนะว่ากูอ่ะไม่ได้ทำอย่างที่พวกเขาว่าใครพูดอีกนะเดี๋ยวกูจะเอาเลือดออกจากปากมันตอนนี้คุณเปาก็รู้แล้วว่าอ๋อที่ตัวของนายเท่งเนี่ยเข้าไปที่บ้านนางนวลเนี่ยก็คือไปเอาข้าวไปให้เป็นญาติกันก็เลยมาเป่าประกาศกับชาวบ้านว่าเฮ้ยไอ้ที่พูดคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันกับเราไปกับชาวบ้านฟังซึ่งชาวบ้านน่ะไม่มีใครเชื่อเลยเชื่อปะไม่มีใครเชื่อเลยว่านายเท่งอ่ะเป็นญาติพี่น้องกันเพราะว่าตัวของนายเท่งอ่ะมีพฤติกรรมที่ลับๆล่อๆทำไมถึงไม่ยอมมาบอกว่าเป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอ่ะทำไมต้องมีคนไปจี้ก่อนหรือว่าต้องมีคนไปดินทาก่อนถึงจะบอกอ่ะชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อจนมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเนี่ยคุณเปาเขาก็จะต้องออกไปหากบหาเขียดเนาะแต่ด้วยความที่ตัวเองอ่ะก็อยากจะมีเพื่อนไปด้วยอ่ะก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยววันนี้จะไปชวนพี่เท่งหน่อยไปชวนพี่เท่งออกไปหากบหาเขียดด้วยกันระหว่างทางที่เดินออกมาจากบ้านปรากฏว่ามาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายหลายนายหลายเนี่ยเป็นเด็กในหมู่บ้านซึ่งอายุน้อยกว่าคุณเปาซึ่งนายหลายเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวพานางนวลมาด้วยด้วยความสงสัยเฮ้ยหลายเอ็งจะพาพี่นวลไปไหนอ่ะอ๋อเนี่ยพอดีพี่เท่งอ่ะเขาจ้างให้ข้าพาพี่นวลอ่ะไปหาเขาที่บ้านหน่อยไม่รู้ว่ามีธุระอะไรกันเขาจ้างข้าเนี่ยให้พาพี่นวลเนี่ย
ไปหาพี่เท่งหน่อยทีเนี้ยจากที่คุณเปาไม่เชื่อว่าพี่เท่งอ่ะจะมีรับลมคมในกับพี่นวลเนี่ยตอนนี้เริ่มในใจเริ่มคิดที่จะเชื่อแล้วเพราะว่าเฮ้ยถ้ามาหากันกลางค่ำกลางคืนแบบเนี้ยมันน่าจะมีมูลแล้วแหละก็เลยขอตามไปด้วยขอตามตัวของนายหลายไปด้วยก็เดินไป3คนเลยก็เลยไปถามพี่เท่งที่อยู่ในบ้านเนาะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็เห็นพี่เท่งเนี่ยกำลังเหมือนกับทำความสะอาดบ้านอยู่ตัวของในเปาเนี่ยก็เลยถามว่าพี่เท่งจริงป่ะเนี่ยที่พี่ให้ในหลายเนี่ยพาพี่นวลมาเนี่ยเรื่องจริงเหรอเออก็จริงแหละก็ที่กระท่อมอ่ะมันไม่มีไฟฟ้านี่ว่าข้าก็สงสารมันก็อยากจะให้มันน่ะมานอนที่สว่างเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นเนี่ยใครจะไปช่วยมันล่ะเอามันมานอนเนี่ยดีแล้วแต่ก็ผู้ชายกับผู้หญิงเนาะนอนด้วยกันมันก็ยังไงอยู่ใช่ป่ะตัวของนายเปาอ่ะเขาก็ไม่ใหญ่จะเชื่อเนาะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นเหตุผลที่เขาพูดอ่ะมันพอจะเชื่อได้ไหมมันก็เป็นไปได้อ่ะใช่ป่ะเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรพี่ผมคงเข้าใจผิดเองแหละก็เลยออกจากบ้านของพี่เท่งมาและคืนนั้นเนี่ยก็เลยกลับบ้านไปก็ไม่ได้ไปหากบหาเขียดแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวตอนเช้าตรู่ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปชวนพี่เท่งใหม่เพราะว่าพี่เท่งอ่ะคืนนี้น่าจะนอนแล้วแหละก็เลยกลับมาที่บ้านของตัวเองเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปกระทั่งตื่นขึ้นมาประมาณสักช่วงของประมาณสัก4:00ก็เดินมาที่บ้านพี่เท่งแล้วมาเคาะประตูเรียกพี่เท่งบอกพี่เท่งไปหากบหาเขียดกันดีกว่าพี่เท่งก็เปิดประตูออกมาปุ๊บก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนก็เดินเข้าไปใส่ผ้าขาวม้าเดินปุ๊บปั๊บหยิบของหยิบอะไรมาเอาไปหากบหาเขียดกันก็เดินกันไปที่ทุ่งนาเนาะไปเจอบ่อน้ำคลองอยู่บ่อหนึ่งซึ่งเป็นที่ประจำของชาวบ้านอยู่แล้วที่เขาอะจะมาหาพวกปลาพวกกบอะไรกันอยู่แถวนั้นน่ะก็ไปวางเบ็ดแถวนั้นเนาะแล้วก็นั่งตกปลากันทีนี้เชื่อไหมระหว่างที่ตกปลากันน่ะทั้งวันไม่ได้ปลาเลยไม่มีปลากินเบ็ดเลยสักตัวเดียวนั่งตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงช่วงบ่ายอ่ะจนเขารู้สึกว่าเขาท้อแล้วบอกโห้ยพี่เท่งวันเนี้ยไม่มีปลาเลยอ่ะพี่กลับดีกว่าไหมโอ้เดือดร้อนหมดแล้วอ่ะกลับเพอไปหาอย่างอื่นทำดีกว่าเฮ้ยรีบกลับไปไหนอ่ะไหนๆก็นั่งรอมาขนาดนี้ละเอ้าอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงด้วยความที่คุณเปาเขารู้สึกว่าเขาหน้ามืดแล้วไม่ไหวละพี่เท่งผมขอล้างหน้าหน่อยแล้วกันนะผมไม่ไหวแล้วพี่ก็ก้มหน้าลงไปในบ่อน้ำที่เป็นคลองแล้วก็เอามืออ่ะกวักน้ำล้างหน้าใหญ่เลยแล้วก็เรียกพี่เท่งบอกพี่เท่งมาล้างด้วยกันดิไปนั่งทำไมอ่ะเนี่ยมาล้างหน้าให้สดชื่นดีกว่าเนี่ยแดดร้อนๆแบบเนี้ยล้างหน้าจะได้หายร้อนจะได้สดชื่นพี่เท่งก็เดินมาที่บ่อน้ำคุกเข่าลงแล้วก็เอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็เอาน้ำอ่ะกวักลดหัวกวัก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 คุณเปาเขาก็กวักด้วยทำอยู่แบบนั้นประมาณสักเกือบนาทีอ่ะทีนี้ระหว่างที่กำลังล้างหน้ากันอยู่คุณเปาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เท่งอ่ะจุ่มหน้าลงไปนานเกินไปแล้วไม่ยอมขึ้นมาสักทีเขาก็เลยขึ้นมาก่อนแล้วก็มองเรียกพี่เท่งบอกพี่เท่งขึ้นมาสักทีดิเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกเดี๋ยวก็ตายหรอกพี่เท่งก็ไม่ขึ้นเขาก็เลยเขย่าบอกพี่เท่งขึ้นมาได้แล้วและเชื่อไหมว่าในจังหวะที่เขย่าอยู่คุณเปาบอกว่ามันมีมือหนึ่งมาจับหัวพี่เท่งแบบ2มือเอามือ2มือจับหัวพี่เท่งแบบปุ๊บแล้วก็ดึงลงไปในน้ำแบบฟุ๊บตัวพี่เท่งแบบตกน้ำตุ้มหายเข้าไปในน้ำเลยเขาก็เรียกกับพี่เท่งเป็นไรพี่เท่งเรียกใหญ่เลยจนรู้สึกว่าพี่เท่งไม่ขึ้นมาก็อ่ะกลับมาตามชาวบ้านก็บอกพี่เท่งอ่ะตกน้ำพี่เท่งไปไหนไม่รู้ช่วยกันหาหน่อย
ก็พาชาวบ้านเกณฑ์กันมาชาวบ้านมาถึงขอบสระแล้วก็กระโดดตุ้ม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 ว่ายหาพี่เท่งกันก็ใช้เวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายก็หาพี่เท่งกันอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงจนฟ้าเนี่ยเริ่มมืดแล้วปรากฏว่าไม่มีใครหาพี่เท่งเจอเลยสักคนเดียวพี่เท่งหายไปไหนไม่รู้ตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยพี่เท่งอ่ะสงสัยคงจะกลับบ้านไปแล้วแหละก็คงจะขึ้นมาจากน้ำแล้วก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วอ่ะก็ไม่สนใจอะไรเนาะก็เลยกลับมาที่บ้านของตัวเองเนาะต่างคนก็ต่างแยกย้ายเข้าบ้านเตรียมตัวที่จะหลับนอนละในคืนนั้นทุกคนก็หลับไปก็เวลาผ่านไปจนถึงรุ่งเช้าด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยตัวของคุณเปาเนี่ยเขาก็ไปตกปลามาเหนื่อยใช่ไหมเขาก็เลยตื่นสายหน่อยแต่เขาจริงๆอ่ะก็ไม่อยากตื่นหรอกแต่ว่าจะได้ยินเสียงชาวบ้านอ่ะเขาเหมือนกับพูดซุบซิบซุบซิบอะไรกันเสียงดังมากเลยเหมือนมาจับกลุ่มคุยอะไรกันก็ไม่รู้ว่าเสียงดังมากเลยเขาก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่กลุ่มชาวบ้านพวกนั้นน่ะก็เห็นว่าชาวบ้านน่ะกำลังยืนกันเป็นวงใหญ่ๆเลยนะยืนวงแบบวงกลมใหญ่ๆแล้วก็คุยกันเขาก็เลยเดินไปผสมโรงด้วยก็ถามว่าน้าคุยอะไรกันน่ะเสียงดังมากเลยมีอะไรกันเนาะมารวมตัวกันเยอะขนาดเนี้ยคนในกลุ่มก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเองรู้หรือเปล่าไอ้บ่อน้ำที่เราไปงมอ่ะไปงมไอ้เท่งกันอ่ะมันมีศพเว้ยมันมีศพอยู่ตรงข้างๆริมสระน้ำเว้ยริมบ่อน้ำเองรู้หรือเปล่าเอ้าแล้วศพใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าศพใครอ่ะอืดจนดูไม่ออกเลยอ่ะร่างกายบวมน้ำเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าศพใครอ่ะแต่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นศพของอีนวลน่ะเอ้าแล้วน้ารู้ได้ไงว่าเป็นศพของพี่นวลน่ะก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าชุดอ่ะน่าจะใช่นะมันเป็นชุดของอีนวลข้าจำชุดได้ข้าจำชุดที่มันใส่ได้ทีนี้ทุกคนตีความเป็นทางเดียวเลยว่าพี่นวลน่ะตายแล้วเพราะว่าศพพี่นวลน่ะอยู่ริมคลองทีนี้สิ่งแรกที่คิดเลยเนี่ยคือพี่เท่งรู้เรื่องนี้หรือยังเพราะว่าในวงที่กำลังคุยกันอยู่อะพี่เท่งไม่อยู่ชาวบ้านก็เลยเกณฑ์กันเลยว่าไปบ้านในเท่งกันดีกว่าไปบอกมันให้รู้ดิว่าน้องสาวมันตายแล้วก็เกณฑ์คนกันมาก็เดินไปที่บ้านของพี่เท่งซึ่งบ้านของพี่เท่งเนี่ยจะให้เพื่อนๆนึกภาพแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นบ้านของคนสมัยก่อนนะครับที่ใต้ถุนเนี่ยก็จะยกสูงหน่อยนะครับแล้วก็ตรงทางขึ้นบ้านเนี่ยมันก็จะมีบันไดก็ประมาณสัก 6-7 ขั้นนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพื้นใต้บ้านเนี่ยจะสูงหน่อยเขาก็มาถึงหน้าบ้านเนาะก็เดินขึ้นบันไดไปป๊อบป๊อบป๊อบคุณเปาเขาก็เปิดประตูเข้าไปแอดพี่เท่งน้องสาวพี่อ่ะน้องสาวพี่ตายแล้วพี่เท่งรู้หรือเปล่าน้องสาวตายแล้วแต่พอพูดจบเชื่อไหมว่าในบ้านน่ะพี่เท่งไม่อยู่ไม่มีพี่เท่งอยู่ในบ้านเขาก็เลยเดินหาตามห้องเนาะมันจะมีห้องที่แบ่งเป็นเหมือนกับห้องไม้กั้นน่ะเขาก็เดินดูว่าเฮ้ยพี่เท่งหลับอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าพี่เท่งไม่อยู่ในบ้านแล้วพี่เท่งเนี่ยนอกจากไม่อยู่ในบ้านแล้วอ่ะยังมีรอยขี้โคลนเปื้อนอยู่ตามพื้นเต็มไปหมดเลยมีรอยขี้โคลนจากไหนไม่รู้เหมือนอะไรสักอย่างนึงมันถูกลากมาบนบ้านอ่ะทำให้มันเป็นรอยเหมือนรอยขี้โคลนอ่ะเขาก็เลยตามรอยขี้โคลนไปตามรอยขี้โคลนไปดูปรากฏว่าพอตามรอยไปปุ๊บไปเจอจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายที่น่าจะเป็นของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขียนไว้ใส่ซองไว้อย่างดีนะเขาก็หยิบขึ้นมาก็คลี่กระดาษอ่านฟุบๆในจดหมายมีประมาณว่าถ้าพวกคุณได้มาเจอจดหมายฉบับนี้แล้วอ่ะผมคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วแหละคุณอย่ามาทำอย่างนั้นกับผมเลยนะผมไม่ได้เป็นคนฆ่าจริง
ผมทำเพราะความจำเป็นผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยคุณต้องเข้าใจผมนะและข้อความก็จบประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นทุกคนเนี่ยตีความไปเลยว่าเนี่ยนายเท่งอ่ะต้องฆ่านางนวลแน่ละก็ผู้ใหญ่บ้านก็เลยประกาศเลยบอกว่าให้พลิกแผ่นดินหาเลยให้พลิกแผ่นดินหานายเท่งเลยว่ามันไปซ่อนอยู่ที่ไหนต้องจับตัวมันเนี่ยไปส่งให้กับตำรวจให้ได้เพราะว่ามันก่อเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็เลยพากันออกตามหานายเท่งก็ตามหาทั้งในเถียงนาตามหาทั้งในไร่ในสวนคิดว่าเฮ้ยอาจจะมาหลบกบดานอยู่ในสวนหรือเปล่าหาตามหมู่บ้านทั้งข้างแอบมากบดานไหมตามหาทุกทั่วสารทิศใช้เวลาอยู่เกือบเดือนอะในการหาในเท่งอะเชื่อไหมว่าใน1เดือนนั้นอะไม่มีใครพบเบาะแสในเท่งเลยสักคนเดียวหลังจากที่หามาเป็นเดือนไม่เจอเขาก็เริ่มที่จะมาประชุมกันแล้วว่าเฮ้ยแล้วตกลงในเท่งเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนกันแน่วะทำไมหาไม่เจออะทุกคนก็เลยลองมาตีความกันแล้วก็คุยกันปรึกษากันจนได้การสันนิษฐานหนึ่งมาประมาณว่าพวกเองเชื่อหรือเปล่าว่าที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขาก็เลยถามว่าแล้วที่ไหนอะที่มันปลอดภัยอะที่ไหนที่มันอันตรายลองไปหาที่กระท่อมร้างตรงนั้นหรือยังทุกคนตบเข่าฉาดเลยแบบเอ้ยทำไมถึงนึกไม่ได้ว่ามันยังมีกระท่อมร้างอยู่อะที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะพอได้เบาะแสมาพอได้จุดที่จะต้องไปแล้วทุกคนก็เลยเกณฑ์กันไปที่กระท่อมล้างตรงนั้นเลยหลังจากที่ไปเนาะด้วยความที่เป็นกระท่อมล้างอ่ะมันก็จะแบบผุพังๆหน่อยหลังคาก็รั่วหน่อยแล้วในห้องเนี่ยก็จะปิดไม่ค่อยสนิทเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้มีที่แอบอะไรมากมายด้วยความที่มันเป็นกระท่อมล้างอ่ะใช่ไหมเขาก็เลยเดินเข้าไปดูเพื่อนๆ เชื่อไหมว่าในกระท่อมร้างอ่ะไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่ในเท่งก็ไม่อยู่ซึ่งทุกคนผิดหวังมากว่าเอ้าไหนบอกว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดไงแล้วมันไปไหนอ่ะมันไม่มีอ่ะจะไปหาที่ไหนอ่ะระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ทุกคนก็เดินหารอบๆ บ้านบ้างแล้วก็ยืนคุยกันบ้างเนาะพยายามปรึกษากันระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองก็มีเสียงชาวบ้านเขาตะโกนมาบอกเฮ้ยกูเจอแล้วมานี่แล้วกูเจอแล้วเขาก็วิ่งตามเสียงชาวบ้านไปปั๊บก็เห็นว่าชาวบ้านคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆองค์ในลักษณะที่ตัวเองกำลังเปิดฝาอยู่แล้วก็ชี้มือเข้าไปบอกเฮ้ยกูเจอแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเจอแล้วชาวบ้านก็เลยมาดูที่องค์เชื่อไหมว่าในเท่งอ่ะกลายเป็นศพอยู่ในองค์แล้วซึ่งพอเขาเจอว่าในเท่งอยู่ในองค์เนี่ยเขาก็พาศพเนี่ยขึ้นมาก็เห็นว่าในเท่งอ่ะตัวเก่งชักดิ้นชักงอเลยเหมือนมือเก่งแล้วก็ตัวเก่งตาเหลือกเลยเขาก็พาขึ้นมาเนาะพาตัวของในเท่งขึ้นมาก็มาเวทนากันนะว่าโหยทำไมต้องมาฆ่าตัวตายในนี้ด้วยวะเนี่ยโหเวรกรรมอะไรของมันวะเนี่ยก็นินทากันไปตามภาษาชาวบ้านเนาะทีนี้ก็มีคนคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าเฮ้ยที่มือในเท่งอ่ะมันมีกระดาษอยู่ก้อนหนึ่งเหมือนกับในเท่งอ่ะกำกระดาษอะไรไว้เขาก็เลยแงะมือในเท่งอ่ะออกแล้วก็หยิบกระดาษขึ้นมาก็มาขี้กระดาษดูซึ่งในกระดาษก็จะมีข้อความเขียนไว้อีกผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนี้เลยผมไม่ได้อยากทำเลยแต่ว่ามันมีคนจากต่างหมู่บ้านน่ะจะมาขออีนวลออกจากผมรับไม่ได้ผมรักอีนวลถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้องสาวผมอ่ะแต่ผมก็รักมันผมไม่ยอมให้ใครอ่ะเอามันไปดูแลหรอกผมจะดูแลมันคนเดียวแล้วต้องขอโทษชาวบ้านด้วยนะที่ผมพูดไปแบบนั้นน่ะผมมีเรื่องจะสารภาพคือผมอะแอบมีอะไรกับอีนวลจริงๆเขาก็เลย
เหมือนกับตีความกันเลยว่าเฮ้ยที่มันเขียนแบบนี้เนี่ยแล้วเจอศพอีนวลมันอยู่ข้างๆสระน้ำเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าตัวมันเองอ่ะหึงอีนวลหรือเปล่าหึงอีนวลที่มันจะไปคบกับผู้ชายต่างหมู่บ้านอ่ะด้วยความที่ตัวเองก็แอบไปมาหาสู่กันอยู่แล้วอ่ะก็เลยฆ่าอีนวลหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็คุยกันนะเนาะแล้วเขาก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยไอตอนที่เดินขึ้นไปบนบ้านของไอเท่งเนี่ยมันมีรอยขี้โคลนนี่หว่าหรือว่าที่ไอเท่งมันต้องหนีมาตายในโอ่งเนี่ยเพราะว่าผีอีนวลอ่ะมันตามมันหลอกหลอนไอเท่งหรือเปล่าวะซึ่งพอดูจากลักษณะศพแล้วอ่ะคือถ้าคนที่จมน้ำตายปกติอ่ะตัวก็จะลอยแล้วก็มือก็จะถูกอ้าแขนอ้าขาใช่ไหมจะไม่ได้ชักเกร็งแบบนี้อ่ะแต่เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะช็อกจากอะไรบางอย่างจนทำให้ตัวเองอ่ะช็อกตายในโอ่งอาจจะหนีมาหลบในโอ่งแล้วเจออะไรที่น่ากลัวในโอ่งหรือเปล่าก็เลยชักตายช็อกตายอยู่ในโอ่งแบบนี้หรือเปล่าชาวบ้านเขาก็ตีความกันไปเป็นประมาณนั้นแล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆคิดว่านายเท่งเนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะอะไรและเขามีแนวโน้มว่าจะเสียชีวิตในรูปแบบไหนลองแชทมาคุยกันหน่อยก็แล้วกันเรื่องประมาณนี้ครับเรื่องสั้นๆกันอีกสักเรื่องสองเรื่องแล้วกันระหว่างรอพี่พีมาเล่าให้ฟังเนาะเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันเรื่องนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าเด็กโง่แล้วกันครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเรื่องเกี่ยวกับเด็กโง่เพื่อนๆเคยไหมว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนอื่นๆอ่ะแล้วกลุ่มเพื่อนคนนั้นน่ะเขาไม่อยากที่จะเล่นกับเราเพราะว่าเราเป็นคนโง่ไม่รู้ว่ามีความรู้สึกแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้กันบ้างหรือเปล่าซึ่งตัวผมเองอ่ะในสมัยเด็กอ่ะไม่เคยนะไม่เคยมีประสบการณ์ที่ว่าเฮ้ยเพื่อนมาบูลลี่ว่าเราโง่แล้วก็ไม่เล่นกับเราอะไรแบบนี้แต่ว่าการบูลลี่กันเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบบ่อยมากๆโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กที่วัยกำลังโตช่วงอายุประมาณสัก5ขวบ10ขวบอย่างเงี้ยการบูลลี่กันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งซึ่งตัวของคนที่เขาเป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยเขาเป็นตัวของพี่ชายคือพี่ชายเนี่ยก็จะมีน้องชายอยู่คนหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งตัวของพี่ชายเนี่ยในขณะที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องปรากฏว่าก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นป๊อก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 แล้วก็มีประตูเปิดแอดเข้ามาพี่ชายก็เห็นว่าเฮ้ยคนที่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยคือน้องชายวิ่งร้องไห้มาเลยตามภาษาเด็กวิ่งมาร้องไห้บอกพี่ช่วยผมด้วยเนี่ยเพื่อนอ่ะไม่ยอมเล่นกับผมพี่ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยตัวของพี่ชายก็เลยบอกว่าทำไมล่ะทำไมเขาถึงไม่เล่นน่ะไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่าเราอ่ะไปเกเรอะไรหรือเปล่าเขาถึงไม่เล่นด้วยไม่นะพี่เนี่ยเพื่อนมันไม่ยอมเล่นกับหนูมันด่าว่าหนูโง่อ่ะมันบอกว่าหนูโง่มันก็เลยไม่เล่นกับหนูอ่ะพี่ต้องทำอะไรกับมันสักอย่างแล้วนะพี่ชายตอนนั้นเนี่ยพอเห็นว่าเฮ้ยน้องโดนบูลลี่มาว่าโง่ใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยเพื่อนกลุ่มเนี้ยเริ่มจะไม่เข้าท่าละเขาก็เลยมองนาฬิกาดูตอนนี้มันก็สี่ทุ่มกว่าละสี่ทุ่มครึ่งละเขาก็เลยอยากจะสอนน้องชายให้หายโง่ดูเหมือนกับหาเกมเล่นกับน้องชายก็เลยบอกน้องชายบอกว่างั้นเอางี้ไหมเรามาหาเล่นเกมสนุกๆกันดีกว่ามาเล่นเกมประลองปัญญากันดีกว่าเราจะได้พิสูจน์กับเพื่อนไงว่าตัวเราอ่ะไม่ได้โง่น้องชายก็เอาสิเอาสิเอาสิพี่ชายก็ลุกขึ้นครับเดินไปที่หลังตู้แล้วก็ไปหยิบเป็นแผ่นเกมขึ้นมาแผ่นนึงแล้วก็มาวางเป็นกระดานไว้แล้วก็ในแผ่นเกมนั้นนะก็จะมีตัวอักษร A B C D อะไรอย่างเงี้ยอยู่เต็มเลยแล้วก็จะเอาเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเป็นไม้สามเหลี่ยมที่มีรูตรงกลางอ่ะ
วางไว้บนแผ่นไม้นั้นแล้วเขาก็จะถามน้องชายเป็นคำถามต่างๆแล้วก็จะให้น้องชายอ่ะช่วยสะกดคำตอบเป็นภาษาเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยน้องชายอ่ะโง่จริงหรือเปล่าพี่ชายก็บอกกติกาไปประมาณนี้น้องก็อ๋อตื่นเต้นอ่ะอยากเล่นอยากเล่นเอาเลยพี่เอาเลยพี่ชายก็ยิงคำถามแรกไปเลยบอกว่าคุณแม่เนี่ยชอบสัตว์อะไรเวลาไปที่สวนสัตว์น้องชายก็ค่อยๆเอาแผ่นไม้ที่มีรูเนี่ยเลื่อนไปตามตัวอักษรก็เลื่อนไปที่ตัว M เลื่อนไปที่ตัว O ก็เลื่อนไปเป็นคำว่ามังกี้ก็คือลิงนั่นแหละพี่ชายก็หูยเก่งจังเลยอ่ะโอ้เก่งเนี่ยเราไม่ได้โง่นะเราฉลาดจะตายน้องชายก็ปาดน้ำตาจริงเหรอครับพี่จริงจริงจริงใช่ไหมครับพี่ชายก็ถามต่อเลยว่าแล้ววันนี้พี่ใส่เสื้อสีอะไรน้องชายก็หมุนไม้ลูเนี่ยไปที่คำตอบอีกก็หมุนไปคำว่าสีฟ้าหุยเก่งจังเลยอ่ะเนี่ยเราเก่งจังเลยนะเราไม่ได้โง่แล้วอีกคำถามเดียวสุดท้ายละเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราไม่ได้โง่พี่ทายก็ถามว่าแล้วอะไรคือแต่ยังไม่ทันได้ยินคำถามยังไม่ทันได้ยินคำถามจบปรากฏว่าตัวของน้องชายพูดสวนขึ้นมาบอกว่าไม่ละพี่ไม่ได้ละผมมาได้แค่นี้แหละเขาจะเอาผมไปละผมไม่เอาละพี่ชายก็งงว่าเฮ้าไปไหนอ่ะจะไปไหนเล่นด้วยกันก่อนดิแล้วน้องชายก็เลยเลื่อนในแผ่นลูๆอ่ะไปตามตัวอักษรภาษาอังกฤษที่พิมพ์ว่าไปตามตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนว่า goodbye หรือว่าลาก่อนแล้วน้องชายก็ค่อยๆลางแล้วค่อยๆหายไปจากหน้าพี่ชายเลยเรื่องประมาณนี้ครับก่อนจะไปฟังเรื่องของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นถูกละเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆกลับไปที่ประเทศสหรัฐอีกสักเรื่องนึงละกันเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องแบบว่าฟังแบบสบายๆเป็นเรื่องสยองสองบรรทัดอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเมืองที่ไร้ชื่อหรือเปล่าอย่างของญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองร้างต้องคำสาปใช่ไหมแต่ว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยมีใครเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเมืองไร้ชื่อบ้างหรือเปล่าคือเมืองไร้ชื่อนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าที่ตั้งเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามชื่อเรื่องเลยคือมันเป็นเมืองที่ไม่มีชื่อไม่มีแลนด์มาร์คบอกแล้วก็ไม่มีจุดสังเกตว่าเนี่ยมันคือเมืองไร้ชื่อนะทีนี้เรื่องมันไปเกิดขึ้นกับแก๊งวัยรุ่น3คนแก๊งวัยรุ่น3คนนี้เนี่ยวันนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดพักร้อนที่เขาเนี่ยจะต้องหยุดเรียนกันแล้วก็ด้วยความที่หยุดเรียนเนาะเขาเองเนี่ยก็จะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดโดยการขับรถไปกัน3คนก็นัดกันวันนั้นก็รวมพลกันประมาณสัก8โมงก็พากันขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ขับรถไปตามถนนเรื่อยๆที่เนี่ยครับพอขับไปประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็รู้สึกว่าให้มันเริ่มไกลจากบ้านเขาแล้วแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่เขากำลังจะไปเที่ยวกันละแต่ว่าเส้นทางที่เขาจะต้องผ่านไปยังสถานที่เที่ยวเนี่ยมันจะต้องผ่านหมู่บ้านนึงเป็นหมู่บ้านโซนต่างจังหวัดของอเมริกาเนาะมันก็จะมีหมู่บ้านน่ะตั้งอยู่แล้วก็จะมีบ้านน่ะ2ข้างทางแล้วก็ตรงกลางจะเป็นถนนขับผ่านไปซึ่งทุกๆหมู่บ้านในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีป้ายชื่อติดทั้งท้ายหมู่บ้านแล้วก็ติดทั้งข้างหน้าหมู่บ้านใช่มั้ยเพื่อที่จะให้คนผ่านไปผ่านมารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคุณกำลังจะเข้าเขตของหมู่บ้านนี้แล้วนะเหมือนก็เป็นแลนด์มาร์คหรือว่า
จุดสังเกตอะไรก็ว่าไปก็จะมีป้ายบอกอยู่ตลอดทางเลยว่าเออเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยอยู่ตรงนี้นะก็จะมีป้ายปักอยู่แก๊งวัยรุ่น3คนนี้เขาก็เลยขับรถไปก็เห็นว่าเฮ้ยข้างหน้ามันมีหมู่บ้านอยู่ก็เลยขับเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่าเฮ้ยป้ายข้างๆอ่ะก็มีป้ายปักอยู่ตามระเบียบเป๊ะแต่ว่าป้ายนี้มันแปลกป้ายมันแปลกตรงที่มันไม่มีชื่อหมู่บ้านมันเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านแล้วก็มีจุดไม่มีชื่อบอกเขาก็เอ๊แปลกว่ะเฮ้ยหมู่บ้านนี้ไม่มีชื่อว่ะก็เลยคุยกับเพื่อนกัน3คนก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเอ็งดูดิเนี่ยป้ายมันไม่บอกชื่อเว้ยเอ็งว่ามันจะเป็นหมู่บ้านผีสิงหรือเปล่าวะที่มันไม่มีชื่ออ่ะเพื่อนก็เอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็ขับไปเถอะขับไปเถอะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วขับไปเถอะด้วยความเป็นแก๊งวัยรุ่นเนาะก็อยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมหมู่บ้านนี้มันถึงไม่มีชื่อตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาบ่ายๆละมันเป็นช่วงเวลาบ่ายที่เขาขับรถเข้าไปในหมู่บ้านอ่ะเขาค่อยๆปล่อยรถไหลเข้าไปเรื่อยๆรถค่อยๆไหลไปปื๊ดพอรถไหลเข้าไปในตัวหมู่บ้านเชื่อไหมว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเปิดประตูบ้านออกมาหมดเลยปึ๊กปังปึ้งปังปึ้งปังแล้วทุกคนก็วิ่งออกมาที่ริมถนนนะปับ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 แล้วก็มายืนอยู่ข้างถนนแล้วทุกคนก็มองตามรถของแก๊งวัยรุ่น3คนเนี้ยมองตามรถที่ค่อยๆไหลไปเพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงดูดิชาวบ้านก็ออกมาทำไมวะหรือว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เขาห้ามใช้เสียงหรือเปล่าหรือว่านานๆทีจะมีคนน่ะขับรถผ่านมาทางนี้หรือเปล่าวะเขาก็เลยออกมาดูว่าใครมาเพื่อนก็เลยหันไปดูข้างๆก็จะเห็นว่าชาวบ้านน่ะยืนมองอยู่เต็มทั้งสองถนนเลยแต่ว่าการมองอ่ะมันไม่ได้มองเหมือนคนปกติคือชาวบ้านน่ะจะมองแบบว่าเอียงคอแล้วก็มองอ่ะให้นึกถึงหนังซอมบี้อ่ะที่ซอมบี้จะเอียงคอแล้วก็มองตามไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนแบบเอียงคอหมดอ่ะแล้วก็มองตามรถที่กำลังไหลๆๆไปตอนนั้นเขาก็เออน่ากลัวดีว่ะเฮ้ยหมู่บ้านนี้น่ากลัวว่ะดูคนในหมู่บ้านนี้ดิดูเหมือนกับเป็นผีสิงยังไงก็ไม่รู้อ่ะมองแบบน่ากลัวมากอ่ะเขาค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆครับรถค่อยๆไหลไปปื๊ดจนพ้นเขตหมู่บ้านไปพอเลยเขตหมู่บ้านไปปรากฏว่ามีเสียงปังอยู่หลังรถเขาก็หันไปดูเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะก็ไม่เจออะไรก็หันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเขาก็เออรู้สึกอุ่นใจนะว่าเอ๊ะมันก็แค่หมู่บ้านปกติอ่ะที่มันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยก็แค่คนในหมู่บ้านเนี้ยมีความรู้สึกแปลกๆเท่านั้นเองเขาก็เลยหันไปเช็คเพื่อนๆในกลุ่มเขาว่าเพื่อนในกลุ่มอ่ะยังสบายดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีท่าทีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าก็เช็คดูทุกคนเลยปรากฏว่าทุกคนคือร่างกายปกติหมดไม่ได้มีอะไรผิดปกติเขาก็เลยคิดในใจว่าก็ยังดีนะที่พวกเราทั้ง4คนน่ะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องประมาณนี้ครับเรื่องผีที่เกี่ยวกับน้ำคืออย่างนี้เรื่องน้ำในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้มีมาเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าผมพอจะมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำในประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวนะใน YouTube ยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมเอ่ยรู้สึกว่าตอนนี้ไลฟ์มันจะเด้งไปแล้วเดี๋ยวนะใน YouTube ยังได้ยินเสียงผมไหมครับ รู้สึกว่าไลฟ์มันหมุนๆอ๋อยังน่าจะได้ยินแล้วเนาะน่าจะกลับมาแล้วนะครับอ่ะเรื่องเกี่ยวกับน้ำ
เรื่องเกี่ยวกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเรื่องผีเกี่ยวกับน้ำในประเทศไทยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเรื่องผีที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยผมพอจะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งให้ชื่อว่าเอตะเอตะเนี่ยเป็นคนที่ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ทางครอบครัวเขาเนี่ยก็มักจะพาเขากับเพื่อนๆน่ะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงของปิดเทอมบ้างหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์บ้างเนี่ยก็จะพากลุ่มเพื่อนแล้วก็พาลูกชายของตัวเองเนี่ยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆทีนี้ครับระหว่างที่ไปเที่ยวกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอตาเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นช่วงปิดเทอมในภาคฤดูร้อนคนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะพากันไปเที่ยวพวกทะเลไปเที่ยวพวกน้ำตกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอตาเนี่ยเขาก็เลยออกความเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยในเมื่อมันเป็นหน้าร้อนอ่ะเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าเดี๋ยวเราชวนเพื่อนไปด้วยแล้วก็ตัวเองอ่ะจะหาเรื่องชวนคนที่ชอบเนี่ยไปเที่ยวทะเลด้วยพ่อก็เลยอ่ะในเมื่อลูกอยากไปอัดจัดไปก็เลยนัดวันเวลากันก็ได้วันเวลาออกมาก็คือวันที่พ่อเขาหยุดงานเอตาก็เลยไปชวนเพื่อนทั้งโรงเรียนอ่ะทั้งกลุ่มเพื่อนเขาแล้วก็ในละแวกบ้านเนี่ยพากันไปที่ทะเลที่หนึ่งก็แล้วกันในประเทศญี่ปุ่นก็เอารถพ่อเขาไปซึ่งรถพ่อเอตาเนี่ยมันจะเป็นรถตู้ที่สามารถนั่งได้หลายคนหน่อยเอตาก็เกณฑ์เพื่อนมาเลยวันนั้นนะเกณฑ์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวมถึงคนที่ชอบด้วยก็ขึ้นมานั่งบนรถตู้แล้วทุกคนก็พากันขับรถไปที่ทะเลแล้วด้วยความที่มันเป็นหน้าร้อนเนาะแล้วก็มันเป็นช่วงปิดเทอมหน้าร้อนด้วยทำให้บางครอบครัวที่เขาออกมาเที่ยวกันนะเขาก็จะพาลูกหลานที่ปิดเทอมมาเที่ยวทะเลกันทำให้คนที่มาเที่ยวในวันนั้นนะค่อนข้างเยอะมากเรียกได้ว่าแออัดเลยก็ว่าได้อะแทบจะไม่มีที่ให้เขาลงไปเล่นน้ำกันเลยอะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่คนเยอะเนาะตัวของเอตาเองอะเขาก็เลยบอกกับเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยคนเยอะมากเลยตรงเนี้ยข้าว่าเราไปเล่นตรงอื่นดีกว่าว่ะตรงเนี้ยคนมันเยอะไปเดินหาที่ที่มันไม่มีคนน่ะเล่นน้ำกันดีกว่าเพื่อนก็เห็นด้วยนะก็เออไปดิก็ไปเดินดูแถวๆเนี้ยเผื่อที่ไหนที่มันไม่มีคนน่ะหรือว่าคนมันน้อยๆเนี่ยก็เล่นมันตรงนั้นแหละมันก็ทะเลเหมือนกันก็พากันเดินไปเลยค่อยๆเลาะชายหาดไปเลยฮะเลาะไปก็เดินไปอยู่ประมาณสัก 3-4 กิโลก็ไปเจอหาดอยู่หาดหนึ่งซึ่งหาดเนี้ยคือไม่มีคนเลยคือโล่งมากไม่มีแม้กระทั่งคนมานั่งตากแดดอะเงียบกริบเลยคือแทบจะเป็นหาดของเขากลุ่มเดียวเลยที่มาเล่นในสถานที่ตรงนี้เอตาก็เลยบอกกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเจอแล้วดีเลยอะตรงเนี้ยเอาตรงนี้แหละป่ะเปลี่ยนเสื้อเลยแล้วเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำเลยทุกคนก็พากันเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรกันก็เอาชุดอะไปวางไว้บนโขดหินของทะเลแล้วตัวเองก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำไปด้วยความที่กลุ่มเพื่อนเนาะก็เห็นว่าเอ้ยมันปลอดคนละก็ถือวิสาสะกระโดดลงน้ำไปก่อนเลยคนแรกตูมเพื่อนก็ลงไปเอตาเขาก็เปลี่ยนชุดอยู่ก็แอบดูว่าเฮ้ยผู้หญิงเวลาเขาเปลี่ยนชุดเนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงก็แอบดูคนที่ตัวเองชอบด้วยคนที่ตัวเองชอบก็หันมาก็บอกว่าเฮ้ยหันไปอย่ามาดูฉันอย่ามาดูฉันหันไปเลยเอตาเขาก็เลยหันหลังกลับมาก็เห็นเพื่อนอะอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็กระโดดลงไปแล้วปุ๊บแล้วเพื่อนก็ขึ้นมาเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็รีบจ้ำมาริมฝั่งเลยจับ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 เหมือนหนีอะไรบางอย่างมาตัวของเอตาก็เลยลงมาดูก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมว่ายเร็วขนาดนั้นวะเพื่อนที่ขึ้นมาจากน้ำก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปเล่นที่อื่นเถอะวะกูว่าตรงเนี้ยมันไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเลยไปเล่นที่อื่นกันเถอะ
เฮ้ยจะไปทำไมอ่ะตรงนี้มันก็ดีแล้วเนี่ยไม่มีคนอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยกูว่าใต้น้ำอ่ะใต้น้ำมันไม่น่าเล่นเลยว่ะไปเถอะไปเถอะเอตาก็เอ้ยอะไรอ่ะใต้น้ำมันมีอะไรเล่าดิเล่าดิมันมีอะไรกูไม่เล่าอ่ะมึงอยากรู้มึงก็ไปดูเองดิก็ถอดแว่นดำน้ำให้ปุ๊บยื่นให้เอตาก็เลยใส่แว่นดำน้ำเสร็จปุ๊บก็วิ่งลงน้ำไปเลยแล้วก็ดำน้ำไปปุ๊บพอดำน้ำไปแป๊บเดียวรีบขึ้นมาเลยรีบขึ้นดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็ว่ายจับกลับมาในฝั่งเพื่อนก็ถามเฮ้ยเป็นไรเอตาเป็นไรเฮ้ยพวกมึงไปที่อื่นกันเถอะวะที่นี่ไม่น่าเล่นเลยกลับเถอะเพื่อนก็เอ้ยมันมีอะไรอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรนี่วะเอตาก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรได้ยังไงอ่ะคือใต้น้ำอ่ะมึงเห็นป่ะมันมีพวกแบบปะการังแล้วก็พวกสาหร่ายทะเลอ่ะมันยาวมากเลยนะเว้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้ดำลงไปดูมาแล้วอ่ะน่ากลัวสุดๆเพื่อนก็เฮ้ยจะจริงเหรอมันก็แค่สาหร่ายทะเลจะกลัวอะไรวะเฮ้ยแล้วถ้าสมมติถ้ามันพันขาแล้วอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยกลับเถอะไอ้เพื่อนก็เฮ้ยไม่กลับอ่ะเอาแว่นมานี่เดี๋ยวกูดำเองก็เอาหยิบแว่นมาไอ้เพื่อนคนนี้ก็ขึ้นไปกระโดดบนโขดหินลงมาตุ้มตอนนั้นเพื่อนทุกคนคือใจจดใจจ่อเลยว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันจะว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งแบบทั้งสองคนหรือเปล่าก็ดูอย่างใจจดใจจ่อเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เพื่อนลงน้ำไป5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วเพื่อนยังไม่ขึ้นมาเลยข้างบนก็มองหน้ากันแล้วว่าเฮ้ยมันจมน้ำหรือเปล่าวะมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะในระหว่างที่กำลังตกใจกันอยู่มีมือเพื่อนโผล่มาจากน้ำแล้วก็ร้องบอกเฮ้ยช่วยด้วยช่วยกูด้วยแล้วก็เหมือนกับสำลักน้ำแบบช่วยกูด้วยเพื่อนก็เห็นว่าเฮ้ยมีคนจมน้ำนี่วะเอตาด้วยความที่เห็นว่าเพื่อนจมน้ำก็เลยกระโดดลงไปตุ้มไปรับเพื่อนขึ้นมาแล้วก็พาเพื่อนเนี่ยขึ้นมาบนน้ำแต่ตอนนั้นคือเพื่อนน่ะหมดสติไปละเหมือนกับสำลักน้ำแล้วก็หมดสติไปเอตาก็ทำการปั๊มหัวใจอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้สรุปเพื่อนรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็สำลักน้ำแล้วก็มากอดกันเลยบอกว่าเฮ้ยขอบใจนะเว้ยแล้วคนนั้นไปไหนวะคนนั้นไปไหนอะเอตาก็เลยถามว่าใครไปไหนคืออะไรเอ้าก็เมื่อกี้กูเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงกระโดดลงมาช่วยกูอะแล้วเขาไปไหนแล้ววะกูจะขอบคุณเขาสักหน่อยเขาไปไหนแล้ววะเอตาก็เลยบอกว่าผู้ชายคนไหนมีกูนี่แหละไปช่วยมึงไม่มีใครอยู่แล้วเพื่อนก็บอกเอตามันไปช่วยมึงไม่มีใครเลยทำไมมีอะไรขึ้นเพื่อนที่จมน้ำก็เลยบอกว่าไอตอนที่กูจมน้ำอ่ะตอนที่กูกระโดดลงไปอ่ะกูก็เห็นนะเว้ยว่าข้างล่างอ่ะมันมีสาหร่ายทะเลขึ้นเต็มเลยแต่ว่าใต้น้ำอ่ะกูเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนนึงอ่ะกำลังว่ายขึ้นมาจากใต้ทะเลกูเห็นกูก็ตกใจกำลังจะขึ้นมาแล้วก็กำลังจะว่ายกลับเข้ามาในฝั่งแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เอามือมาจับขากูไว้แล้วก็ดึงกูอยู่แบบนั้นน่ะกูก็ทำอะไรไม่ได้ก็ร้องให้ช่วยแล้วจังหวะที่กำลังจะหมดลมอ่ะกูเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงยืนอยู่บนฝั่งแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วกูก็กำลังจะหมดลมแล้วผู้ชายคนนั้นก็กระโดดลงมาตุ้มแล้วก็พากูขึ้นมาข้างบนนี่แหละเอตาก็มองหน้ากับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยที่เพื่อนเล่ามันหมายความว่าไงวะแต่ว่าตอนนั้นไม่เอาละบอกเฮ้ยเก็บของเลยเปลี่ยนเสื้อเลยแล้วกลับดีกว่าก็เลยเดินไปหาพ่อของเอตะแล้วก็ลองเอาเรื่องนี้เล่าให้กับพ่อของเอตะฟังพ่อได้ความที่เฮ้ยกลุ่มเพื่อนเนี่ยเพิ่งไปเจออะไรมาเนาะกลุ่มเพื่อนลูกไปเจออะไรมาก็เลยลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูเกี่ยวกับชายหาดตรงนี้ปรากฏว่าพอเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ย
มีข่าวข่าวนึงเกี่ยวกับการจมน้ำของคู่รักคู่หนึ่งคือในข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีคู่รักคู่หนึ่งมาเที่ยวในช่วงพักร้อนแล้วตัวของผู้หญิงเองอ่ะไปเล่นน้ำตรงนั้นแล้วก็เกิดเสียชีวิตลงเพราะว่าจมน้ำตอนที่ผู้หญิงจมน้ำเนี่ยผู้ชายเหมือนกับไปซื้อของกินแล้วพอกลับมาไม่เจอผู้หญิงเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงแอบจะหนีกลับไปก่อนอาจจะหนีกลับไปก่อนหรือเปล่าก็เลยลองโทรหาดูแต่ปรากฏว่าโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับก็เลยคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงน่าจะจมน้ำแน่ละก็เลยลงไปงมผู้หญิงที่ใต้น้ำแต่เชื่อไหมว่าพอลงไปงมอ่ะผู้ชายก็ไม่เคยขึ้นมาข้างบนบกอีกเลยเขาก็เลยตีข่าวกันว่ามีคนจมน้ำอยู่ตรงเนี้ยเป็นคู่รักคู่หนึ่งซึ่งเอตากก็เลยลองย้อนกลับไปถึงตอนที่เพื่อนเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก่อนจะลงไปช่วยอ่ะเขาถามว่าเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหมายถึงตัวของคนที่จมน้ำอ่ะคิดว่าเป็นแฟนเขาหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าเธอเป็นอะไรไหมเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคิดว่าเป็นแฟนเขาขอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าผู้ชายที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็เลยลงมาช่วยเพราะคิดว่าเป็นแฟนเขาแต่สุดท้ายก็ช่วยผิดคนแต่ว่าก็ยังดีที่ช่วยตัวของเพื่อนเอตะมาได้แล้วเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเอตะเนี่ยขยาดทะเลไปอีกนานเลยรวมถึงกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองก็ดีอ่ะขยาดทะเลไปอีกนานเลยก็ไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเอตะกับกลุ่มเพื่อนน่ะยังขยาดทะเลอยู่หรือเปล่าหรือว่าปัจจุบันคือกลับมาเล่นน้ำตามปกติแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยยังกล้าจะลงไปเล่นน้ำในทะเลอีกหรือเปล่าลองแชทคุยกันหน่อยเรื่องประมาณนี้ครับผมเรื่องของบ้านร้าง7เทพเจ้าแห่งโชคชะตาหรือว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าชิชิฟุคุจินโนอิเอะหรือว่าเป็นบ้านร้างชนิดหนึ่งนี่แหละแต่ผมก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมตัวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกบ้านร้างว่าเป็นบ้านของเทพเจ้าแห่งโชคชะตาอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันคือตอนที่ผมไปอ่านเรื่องนี้มาเนี่ยผมก็ไปเจอทั้งตำนานด้วยแล้วก็ไปเจอทั้งเรื่องราวหลอนๆด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องแบบเรื่องหลอนๆให้ฟังก่อนก็แล้วกันก่อนจะไปฟังตำนานกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ชื่อว่าเป็นบ้านแห่งเทพเจ้าแห่งโชคชะตาเนาะคือเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยมันอยู่ในจังหวัดโอชิกาวะแล้วด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะมันก็จะมีทั้งบ้านที่มีคนอยู่แล้วก็บ้านที่ปล่อยทิ้งร้างไปบ้างก็มีซึ่งบ้านที่มีปล่อยทิ้งร้างไปเนี่ยบางคนเขาก็จะเอาคนอื่นมาอยู่มาซื้อต่อหรือว่ามารีโนเวทอะไรต่ออย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าในหมู่บ้านนั้นมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยเป็นบ้านที่หลังใหญ่กว่าบ้านอื่นๆแต่ว่าน่าแปลกคือบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่ได้เลยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็พากันสงสัยนะว่าเอ้ยทำไมบ้านใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันถึงไม่มีคนอยู่เลยบางครั้งก็มีคนเนี่ยแอบไปดูว่าเฮ้ยทำไมบ้านถึงไม่มีคนอยู่ล่ะสถานที่มันไม่ดีหรอหรือว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่เหมาะกับการมาอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อไหมว่าเวลาทุกคนที่เข้าไปสำรวจบ้านล้างหลังนั้นน่ะกลับออกมาเนี่ยบางคนก็เสียสติไปเลยหรือว่าบางคนเนี่ยก็หายสาบสูญไปเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุซึ่งเป็นเพราะอะไรไม่มีใครรู้เลยนะตอนนั้นด้วยความที่คนในหมู่บ้านเก่าแก่เนี่ยเขาเห็นมาเป็นประจำแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันมีคนไปสำรวจบ้านตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้นะเขาก็พูดต่อๆกันมาเลยว่าห้ามให้ลูกหลานใครอ่ะเข้าไปย่างไกลใกล้บ้านล้างตรงนั้นเลยกำชับเลยว่าห้ามเดินย่างไกลเข้าไปเด็ดขาดแล้วหลังจากนั้นผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันตามปกติก็จะมีคนล้มแก่เจ็บตายบ้างกันตามช่วงอายุตามวัยกันจนผ่านมาหลายปีคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ด้วยความที่ล้มหายตายจากเนาะบ้านบางบ้านเนี่ยพอคนที่ไม่มีญาติอ่ะบ้านหลังนั้นก็จะถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง
็จะมีคนจากธนาคารเนาะก็จะมาซื้อบ้านหลังเนี้ยไปปล่อยกู้ต่อหลายครั้งเหมือนกันที่มีคนเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ก็มีแต่บางคนที่จำใจจะต้องอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่แบบนั้นต่อไปทั้งที่รู้ว่าในหมู่บ้านน่ะมันมีบ้านล้างอยู่ที่เนี่ยเรื่องมันมาเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งด้วยความที่หมู่บ้านเนี่ยครับมันเป็นหมู่บ้านที่โดนธนาคารเนี่ยเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมธนาคารเขาก็เลยไปเปิดขายอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่แฟนกำลังท้องอยู่ก็ได้มาติดต่อซื้อบ้านกับธนาคารหลังจากที่มาซื้อบ้านเสร็จปุ๊บตัวเองก็เข้ามาอยู่ซึ่งตอนนั้นน่ะตัวของภรรยาเองอ่ะก็เริ่มที่จะท้องแก่ๆแล้วแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่ในละแวกนั้นน่ะเขาก็รู้สึกดีใจที่ว่าเฮ้ยมันกำลังจะมีสมาชิกใหม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วอยากจะอุ้มหลานอยากจะดูแลเด็กทุกคนในที่นั้นต่างดีใจกันหมดว่าเฮ้ยบ้านนี้กำลังจะมีลูกอ่อนก็เตรียมซื้อของรับขวัญกันมาใหญ่โตเลยจนเวลาผ่านไปผู้หญิงคนที่ตั้งท้องอ่ะก็คลอดเด็กออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อซ้ำกรรมซัดอะไรคือผู้ชายที่เป็นสามีอ่ะอยู่ๆก็หายตัวไปอย่างปริศนาไม่มีวี่แววเลยว่าหายไปไหนซึ่งชาวบ้านอ่ะเขาก็ลองถามตัวของภรรยานะว่าเฮ้ยสามีอ่ะติดผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแอบไปมีกิ๊กที่ไหนหรือเปล่าทำให้ตัวของสามีอ่ะต้องหนีตามผู้หญิงไปผู้หญิงก็บอกว่าเขาไม่รู้นะก็ไม่เห็นว่ามีท่าทีอะไรเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแฟนเขาหายไปไหนชาวบ้านก็เลยบอกว่าแล้วช่วงระยะเวลาใกล้ๆมาเนี้ยแฟนได้เดินย่างกลายเข้าไปที่บ้านร้างหลังนั้นหรือเปล่าตัวของคนเป็นแม่เนาะที่เป็นสามีก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันน่ะก็ฉันก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของสามีเท่าไหร่เพราะว่าสามีอ่ะทำงานแล้วก็หาเงินมาอย่างเดียวเลยฉันก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาอ่ะก็ไม่ค่อยได้ถามอะไรเกี่ยวกับพวกนี้หรอกด้วยความที่สามีหายออกจากบ้านไปด้วยความที่ค่าเช่าบ้านก็ต้องจ่ายไม่ใช่ค่าเช่าบ้านค่างวดบ้านก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกก็ต้องเลี้ยงแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวอ่ะที่ไม่เคยทำงานไม่เคยหาเงินด้วยตัวเองอ่ะสามีเลี้ยงมาตลอดหลายปีอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาเงินมาผ่อนบ้านมาเลี้ยงลูกยังไงจนมีบางครั้งเหมือนกันที่เขาอ่ะจะต้องเดินตามบ้านต่างๆเพื่อที่จะขอข้าวจากคนในหมู่บ้านกินซึ่งคนในหมู่บ้านอ่ะแรกๆก็เห็นใจแล้วก็สงสารนะก็จะให้อาหารให้ข้าวแล้วก็ให้นมบ้างแต่ด้วยความที่มันบ่อยเข้าอ่ะชาวบ้านเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะมาทำแบบนี้มันเป็นภาระของพวกเขามากเลยแล้วเขาก็พยายามที่จะไม่สนใจตัวของแม่ลูกคู่นี้แล้วอ่ะจนแม่ลูกคู่นี้ครับเวลามีธนาคารเนาะมาเก็บค่าบ้านอ่ะก็จะหลบหนีไปที่อื่นเลยแล้วพอเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในบ้านครอบครัวนี้คือยากจนมากยากจนจนแบบว่าเงินซื้อข้าวเนี่ยแทบจะไม่มีด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เงินซื้อข้าวเลยเสื้อผ้าที่ใส่ยังต้องเอาออกไปขายจนเขาต้องใส่เสื้อตัวเดิมแบบทุกวันน่ะมีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวรวมทั้งเขาลูกมีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวรวมทั้งตัวเขาแล้วก็ลูกด้วยแล้วด้วยความที่มีชุดเดียวอ่ะก็จะทำให้เสื้อผ้าเหม็นใช่ไหมแล้วเวลาเขาไปข้างนอกอ่ะไปหาคนในหมู่บ้านไปเล่นกับเด็กในหมู่บ้านแบบเนี้ยไปเล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านก็จะบอยคอตเลยคือไม่มีใครอยากยุ่งกับครอบครัวเนี้ยเพราะว่าสกปรกตัวก็เหม็นก็เลยพากันแอนตี้ไปเลยแล้วก็ห้ามลูกเด็กเล็กแดงของตัวเองอ่ะห้ามอยู่ใกล้กับครอบครัวนี้เป็นอันขาดเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สกปรกด้วยความที่ชาวบ้านเกลียดกันตัวผู้หญิงเองเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจที่ว่าไปเล่นกับใครก็ไม่ได้ไปคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วที่ที่ตัวเองไปได้มากที่สุดอะที่ตัวเองพ
พอจะไปได้ในหมู่บ้านน่ะนอกจากจะเป็นบ้านตัวเองแล้วก็คือบ้านร้างท้ายหมู่บ้านนั่นแหละตัวของแม่เองก็เลยพาลูกสาวไปเล่นที่บ้านร้างหลังหมู่บ้านทุกวันนะครับก็จะพาลูกเดินเข้าไปเล่นในบ้านร้างแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยลูกเขาว่ามีความสุขมากเลยเล่นนู่นเล่นนี่อยู่ในบ้านร้างแล้วชาวบ้านพอเห็นว่าแม่ลูกคู่นี้ไปในบ้านร้างเนาะก็จะพากันนินทาว่าร้ายว่าเฮ้ยเนี่ยดูดิมันไม่มีคนคบด้วยอ่ะมันไปเล่นกับผีแล้วในบ้านร้างอ่ะดูดิเดี๋ยวไม่กี่วันน่ะเดี๋ยวมันก็หายสาบสูญไปแกเชื่อไหมแกเชื่อไหมก็พากันคุยนินทากันทั้งหมู่บ้านอ่ะจนเขาเห็นว่าครอบครัวเนี่ยไปเล่นอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะไปเล่นอยู่ในบ้านร้างในเดือนหนึ่งแล้วหลังจากเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตว่าเด็กที่เป็นลูกอ่ะเริ่มที่จะมาเล่นที่บ้านร้างคนเดียวจนชาวบ้านเขาก็สงสารเนาะก็เลยลองเข้าไปถามดูว่าเฮ้ยหนูแล้วแม่หนูไปไหนล่ะทำไมแม่หนูถึงไม่มาเล่นด้วยล่ะเด็กก็ให้เหตุผลมาว่าแม่หลับอยู่แม่ไม่ค่อยสบายหนูไม่อยากปลุกแม่มาเล่นเดี๋ยวหนูเล่นเสร็จแล้วหนูก็จะกลับไปหาแม่แล้วชาวบ้านคนนี้ก็เลยถามว่าแล้วหนูกินอะไรมาหรือยังหนูกินข้าวไหมเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านป้าไหมเดี๋ยวป้าทำกับข้าวให้กินด้วยความที่เห็นว่าเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนจนนะเนาะพูดตรงๆก็เลยรู้สึกสงสารก็เลยพาเด็กคนนี้ไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็ส่งเด็กกลับบ้านไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ7วันชาวบ้านก็สังเกตว่าเฮ้ยป้าคนที่เอาของกินให้เด็กอะไม่ออกมาใช้ชีวิตเลยแล้วก็จะเห็นว่าบางทีเด็กคนนี้ก็จะเข้าไปเล่นในบ้านป้าคนนี้ด้วยด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคารพสิทธิส่วนตัวกันมากเนาะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปถามตัวของบ้านเนี่ยตรงๆว่าป้าคนนี้หายไปไหนก็เลยลองถามเด็กดูเพราะว่าเขาไม่ค่อยให้ค่าเด็กคนนี้อยู่ละก็เลยถามเด็กดูว่าเนี่ยแม่หนูไปไหนล่ะแล้วหนูไปเล่นบ้านป้าป้าเขาไม่ดุหรอป้าเขาไม่ว่าหรอเด็กก็เลยบอกว่าอ๋อแม่หนูไม่ค่อยสบายจ้ะแม่หนูนอนหลับอยู่แล้วป้าก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันหนูไม่อยากปลุกป้าน่ะเดี๋ยวป้าเขาจะตื่นคนในหมู่บ้านก็ก็คงจะไม่สบายจริงๆละมั้งเพราะว่าตัวของคนในหมู่บ้านเองอ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะไปลุกล้ำมากเนาะก็ปล่อยไปอย่างนั้นเด็กพูดแบบนี้ก็ปล่อยไปจนนานวันเข้าคนในหมู่บ้านก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมป้าคนนี้ถึงไม่ออกมาจากบ้านสักทีแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาดูพอมาเปิดประตูบ้านป้าปุ๊บปรากฏว่าเจอศพคุณป้านอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตมานานเท่าไหร่แล้วคือร่างกายแบบอืดแบบเต็มที่หมดแล้วอ่ะตำรวจก็เลยพากันเก็บศพแล้วก็เอาศพเนี่ยออกไปแล้วก็เลยถามคนที่แจ้งว่าเฮ้ยรู้ได้ไงว่าบ้านนี้มีศพคนในหมู่บ้านก็เลยบอกว่าก็พอดีเจอเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้บอกว่าป้าไม่สบายอยู่ในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นป้าอีกเลยก็เลยอยากจะให้ตำรวจมาดูหน่อยด้วยแล้วมันมีกลิ่นเหม็นน่ะส่งออกมาข้างนอกด้วยก็เลยอยากจะให้ตำรวจมาดูแล้วตำรวจก็เลยอยากจะรู้ว่าให้บ้านของเด็กคนนี้อยู่ไหนตัวของชาวบ้านก็เลยพาเข้าไปที่บ้านของเด็กคนนี้ก็จะเป็นบ้านล้างๆเลยคือไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรแล้วคือโดนตัดหมดแล้วอ่ะเขาก็มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ใจตุ้มๆต่อมๆแล้วก็อ่ะในเมื่อมาถึงแล้วตำรวจเขาก็เลยถือวิสาสะเดินเข้าไปดูในบ้านพอเดินเข้าไปดูเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพตามผมนะคือมันเป็นบ้านเหมือนบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ติดกันนะมันเป็นบ้านแบบบ้านเดี่ยวอ่ะแต่คล้ายๆบ้านทาวน์เฮาส์เลยแล้วก็ในบ้านน่ะ
โหอยากย่องอยากย่ายขึ้นเต็มไปหมดเลยมีกลิ่นฉี่กลิ่นอะไรเนี่ยฟุ้งเต็มบ้านเลยด้วยความที่โดนตัดน้ำตัดไฟอ่ะเขาก็เดินเข้ามาดูเดินเข้ามาดูในบ้านปรากฏว่าในบ้านไม่มีใครอยู่เลยเขาก็เลยถามกับชาวบ้านว่าแล้วแม่กับเด็กไปไหนชาวบ้านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนทีนี้ล่ะการสอบสวนเริ่มขึ้นเลยนะตรงนั้นหาต้นตอเลยว่าเฮ้ยเด็กกับแม่ที่ไม่มีทางไปอ่ะนอกจากบ้านหลังนี้ที่ให้อาศัยอยู่ได้อ่ะเขาจะไปไหนกันก็มีการสอบสวนกันนะตรงนั้นเลยก็เริ่มสืบไปสืบมาครับก็ใช้เวลาสืบเป็นอยู่พักใหญ่ก็หากันทั้งบริเวณรอบๆหมู่บ้านไปหาหมู่บ้านข้างเคียงไปหาคนที่พอจะพบเจอเด็กคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ทุกคนก็บอกว่าพบเจอเด็กคนนี้เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วคือครั้งสุดท้ายที่เจอคือ2เดือนที่แล้วและตอนนี้คือไม่รู้หายไปไหนเขาก็เลยพยายามจะหาเบาะแสอีกซึ่งเบาะแสสุดท้ายที่ตำรวจคาดว่าที่เขาน่าจะไปมากที่สุดเนี่ยก็คือบ้านร้างท้ายหมู่บ้านนั่นแหละตำรวจก็เลยพาชาวบ้านไปหลังจากนั้นหลังจากที่สืบกันมาหลายสิบเดือนนะเอาไม่ใช่หลายสิบเดือนสืบหากันมาหลายเดือนก็พาชาวบ้านไปที่บ้านร้างหลังนั้นก็พากันเดินเข้าไปปุ๊บไปค้นบ้านร้างเจ็ดเทพเจ้าแห่งโชคชะตาเลยก็เดินเข้าไปสำรวจนู่นสำรวจนี่ดูซึ่งในบ้านอ่ะบ้านร้างก็จะเป็นเหมือนกันใช่ไหมก็จะมีพวกเศษใบไม้มีเศษเสื้อผ้าเก่าที่ถูกทิ้งไว้บ้างก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเขาก็เดินเข้าไปปุ๊บสำรวจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยในบ้านไม่มีก็ขึ้นไปสำรวจที่ชั้น2พอขึ้นไปสำรวจชั้น2ปรากฏว่าบนชั้น2เจอศพเด็กกับศพผู้หญิงอยู่บนชั้น2ก็คือศพของลูกกับแม่นี่แหละซึ่งตำรวจงงเลยว่าเฮ้ยทำไมมีศพอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วศพคือแบบเละจนมีพวกนกพวกอะไรมากินหมดแล้วอ่ะคือร่างกายคือแบบชิ้นเนื้อแต่ละส่วนอ่ะมันแหว่งแบบเหมือนโดนตัวอะไรกินอ่ะแล้วแมงวันก็ตอมแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะเรียกเอาว่าแทบอ้วกเลยก็ว่าได้อ่ะทีนี้เรื่องใหญ่เลยตำรวจเรียกกำลังเสริมมาแล้วก็พากำลังเสริมอ่ะเข้ามาดูแล้วก็พากันเก็บศพสองแม่ลูกอ่ะออกไปตำรวจก็มาคิดนะว่าแล้วทำไมศพแม่ถึงไม่อยู่ข้างบนชั้น2ได้อ่ะทั้งที่ตัวลูกเองอ่ะน่าจะรู้ว่าแม่น่าจะเสียชีวิตไปตั้งนานละแต่ว่าถ้าจะบอกว่าลูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยทำไมถึงศพไม่อยู่ในบ้านล่ะทำไมศพถึงไม่อยู่ที่บ้านร้างหลังนี้เขาก็เลยแบบมีความเชื่อกันเนาะในประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีความเชื่อที่ว่าบ้านไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านเจ็ดเทพเจ้าแห่งโชคชะตาเนี่ยบ้านหลังนั้นน่ะเขามักจะรับวิญญาณของคนที่ตายแบบอาภัพอ่ะมาอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกับไม่ว่าคนเหล่านั้นจะตายในสถานที่ไหนก็แล้วแต่เทพเจ้าที่อยู่ในบ้านน่ะจะไปรับดวงวิญญาณแล้วก็ร่างของคนเหล่านั้นน่ะมาอยู่ในบ้านของเทพเจ้าเองซึ่งบ้านเจ็ดเทพเจ้าแห่งโชคชะตาเนี่ยนอกจากจะเป็นตำนานสุดหลอนในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะเขาบอกว่าบ้านไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านเทพเจ้าแห่งโชคชะตาเนี่ยเวลาที่มีคนไปถอนหรือว่าเวลาที่มีคนต้องการที่จะไปรื้อเพื่อที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอะมักจะจบไม่สวยทุกคนบางคนก็หายสาบสูญไปบางคนก็เขาเรียกว่าไงบางคนก็เจ็บบางคนก็ตายบางคนก็พิการแล้วถึงหนักเข้าบางคนนี่ถึงกับเป็นบ้าไปเลยนะแล้วเชื่อไหมว่าความเชื่อเนี้ยมันถูกส่งทอดมาตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหดึกดำบรรพ์มากอ่ะจนในปัจจุบันน่ะความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงอยู่แล้วเชื่อไหมว่าผมไปเจอกระทู้หนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็น
คนรับจ้างในการทุบทำลายบ้านซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับหน้าที่ในการไปทุบทำลายบ้าน7เทพเจ้าแห่งโชคชะตานี่แหละหลังตอนที่ไปทุบเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเขารู้สึกว่ามันมีคนอยู่ในบ้านเขาตลอดเวลาเป็นคนเดินอยู่ในบ้านเขาตลอดเวลาเลยซึ่งเขาก็รู้สึกได้เพราะว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วเวลาเดินน่ะมันก็จะมีเสียงแบบซึ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 บซับอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่คืนนึงด้วยความที่อยากรู้ว่าใครเข้ามาในบ้านเขาก็เลยลุกขึ้นไปดูพอเขาออกไปดูที่หน้าต่างเนี่ยเชื่อไหมว่าบริเวณหน้าต่างอ่ะเขามองเห็นว่ามีคนจากไหนไม่รู้อ่ะที่รูปร่างแต่ละคนคือแบบเหมือนศพเดินได้อ่ะบางคนก็เป็นศพอืดๆบางคนก็เป็นศพแบบว่าแขนขาดขาขาดบางคนก็หนังโดนแทะเป็นรูเป็นหลุมอะไรเงี้ยทุกคนกำลังมุ่งหน้ามาที่บ้านเขาแล้วเขาเห็นแบบเป็นร้อยเป็นพันศพอ่ะกำลังอยู่หน้าบ้านอ่ะเหมือนเดินมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ต่อแถวแบบเรียงยาว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 เข้ามาแล้วก็มาที่บ้านเขาอ่ะแล้วบางคนก็เดินทะลุผ่านหน้าบ้านมาเลยเข้ามาในตัวบ้านแต่พอเข้ามาในตัวบ้านคือในบ้านอ่ะไม่เห็นนะแต่ว่าได้ยินเสียงเดินอยู่ในบ้านแต่พอมองออกไปข้างนอกอ่ะก็จะเห็นคนน่ะเดินเข้ามาในบ้านแบบเป็นศพอ่ะเดินเข้ามาในบ้านแบบเต็ม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 เลยซึ่งเขาก็เลยลองมาคิดดูว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์ที่เขาอ่ะไปทุบที่อยู่ของเหล่าวิญญาณหรือเปล่าพอวิญญาณเหล่านั้นไม่มีที่อยู่อ่ะเขาก็เลยต้องหาที่อยู่ใหม่ด้วยการไม่อยู่ในสถานที่ที่คนไปทุบเขานั่นแหละเออก็เลยแบบว่าเป็นตำนานเล่าขานกันมาว่าเฮ้ยบ้านตำนาน7เทพเจ้าแห่งโชคชะตาเนี่ยอย่าไปทำเหตุการณ์แบบนี้นะอย่าไปทุบอย่าไปทำลายอย่าไปรื้อถอนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบนักทุบตึกคนเนี้ยมาเล่าให้ฟังนั่นเองเออเรื่องราวประมาณนี้ฮะบ้าน7เทพเจ้าแห่งโชคชะตาหรือว่าชิชิฟุกุจิโนะอิเอะนั่นเองนะในประเทศญี่ปุ่นครับเรื่องราวประมาณนี้ฮะ